ดีค่ะดิฉันกมลวรรณธรรมเจริญนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ผู้ประสานงานโครงการสถานร่วมวิจัยมทส.นาโนเทคสส.เพื่อการใช้แสงซิงโครตอนนะคะเซสชันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่งของงานประชุมวิชาการประจำปี2564ของสวทช.ค่ะในหัวข้อการยกระดับงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูงแบบ Oberendo Institute XAS เทคนิค XAS เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ในระดับอะตอมนะคะด้วยแสงความเข้มสูงที่มีพลังงานที่จำเพาะของแต่ละธาตุทำให้ทราบการจัดเรียงอะตอมแล้วก็การจัดเรียงโครงสร้างจำเป็นต้องใช้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงซิงโครตอนนะคะซึ่งในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยมีเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นก็คืออยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนจังหวัดนครราชสีมาค่ะนาโนเทคเห็นถึงประโยชน์ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค XAS เมื่อ10 ปีที่แล้วจึงได้ร่วมกับมทส.และสส.นะคะในการจัดตั้งโครงการสถานร่วมวิจัยมทส.นาโนเทคสส.เพื่อการใช้แสงซิงโครตอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมทรัพยากรลดความซ้ำซ้อนร่วมใช้ประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโครงการผ่านไปแล้ว2 ระยะนะคะประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยความร่วมมือระหว่าง3 สถาบันดังจะเห็นได้จากโครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมานะคะก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาบทความทางวิชาการในวารสารชั้นนำแล้วก็การใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมแม้ว่างานวิจัยที่ผ่านมาจะเกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานเป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วเทคนิคนี้สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นเช่นการแพทย์สิ่งแวดล้อมแล้วก็อาหารได้นะคะปัจจุบันโครงการกำลังเข้าสู่ระยะที่3ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นเพื่อให้เทคนิค XAS เนี่ยมีความสามารถในการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะโดยเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงก็คือ Oberendo Institute XAS เนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งที่เรากำลังมุ่งไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาวัสดุชนิดใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดการนำเข้าแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค XAS อยู่กับเราถึง5 ท่านด้วยกันนะคะรวมทั้งผู้ดำเนินรายการด้วยดิฉันขออนุญาตแนะนำผู้ดำเนินรายการหลักก็คือดร.พงษ์ธนวัฒน์เข็มทองนะคะท่านเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค XAS มีประสบการณ์มายาวนานถึง15 ปีนะคะมีได้ไปทำงานวิจัยที่สถาบันแสงวิจัยแสงซิงโครตอนที่ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสมีทรัพย์สินทางปัญญามีผลงานวิชาการแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมด้วยนะคะดิฉันขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้ให้กับดร.พงษ์ธนวัฒน์เข็มทองค่ะครับขอบคุณครับพี่ปาแต่พอมาทางผมเนาะเราก็ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับสำหรับผมขอแนะนำก่อนนะครับสำหรับวิทยากรท่านแรกนะครับจะเป็นดร.พินิจกิจขุนทดนะครับนักวิจัยหนุ่มไฟแรงจากสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับซึ่งมีผลงานทางด้านการประยุกต์ใช้แสงซิงโครตอนทั้งทางด้านวัสดุศาสตร์ทางการแพทย์นะครับและทางแบตเตอรี่ก็ทำนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ท่านดร.พินิจก็จะมาให้นิยามของเทคนิค XAS คืออะไรนะครับพร้อมทั้งให้เขาเรียกว่าแนวทางว่ามันสามารถตอบโจทย์อะไรได้บ้างนะครับบอกฟาซิลิตี้ของเทคนิคนี้นะครับจะเป็นทางดร.พินิจนะครับจากนั้นก็จะมาแนะนำสู่เทคนิค In Situ XAS นะครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่า In Situ คืออะไรนะครับวันนี้ดร.ณัฐวุฒิโอซาคูก็จะมาให้แสดงตัวอย่างให้เห็นแล้วก็มาอธิบายนะครับเพื่อชี้แจงว่ามันทำอะไรได้บ้างสามารถประยุกต์งานไหนได้บ้างนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดแบบง่ายๆนะครับไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะหลับกันทางออนไลน์นะครับต่อไปก็จะเป็นดร.สินุชลอยหาจะเป็นซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีที่มข.ขอนแก่นมหาลัยขอนแก่นนะครับตัวนี้ก็ใช้เทคนิคซิงโครตอนนี้มากกว่าช่วงอายุของเขาแล้วกันนะครับประมาณ1นะครับก็10 กว่าปีนะครับตอนนี้ก็น่าจะถูกแสงอาบไปเยอะแล้วช่วงนี้นะครับก็ตอนเขานำเสนอก็ดูสีหน้าของเขาว่าการอาบแสงซิงโครตอนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปิดท้ายดร.บุญยรัตน์นะครับซึ่งจะเป็นเจ้าพ่อ Oberendo นะครับตัวนี้อะไรก็ Oberendo ไว้ก่อนแต่ Oberendo คืออะไรนะครับผมขออุบก่อนนะผมยังไม่บอกครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดร.บุญยรัตน์มาอธิบายเองนะครับถ้าท่านเห็นท่านจะร้องว้าวเลยนะครับวันนี้อ่ะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับขอเชิญท่านรับฟังดร.พินิจนะครับจะมาพูดหัวข้อซิงโครตอน
นะครับที่บิมไลน์ 5.2 นะครับเชิญครับครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมกันทุกท่านไหมครับได้ยินนะครับดร.พงษ์ธนวัฒน์ได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับได้ยินนะครับโอเคครับคือสวัสดีครับผมพินิจกิจขุนทศนะครับปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงนะครับที่ 5.2 นะครับการดูดกาแล็กซี่ X นะครับ SUT Nanotech SLRI นะครับวันนี้ก็จะเป็นคนแรกนะฮะขออนุญาตเกริ่นนำเกี่ยวกับเทคนิคนะครับว่า AKS นะครับเขาคืออะไรนะแล้วเขาจะมีประโยชน์อย่างไรในการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับผมจะบรรยายในเชิงของทฤษฎีเบื้องต้นนะครับซึ่งน่าจะไม่ยากนะครับทุกท่านน่าจะเข้าถึงได้นะฮะถ้าเกิดมี Q&A ก็ฝากไว้ที่ดร.พงษ์ธนวัฒน์ได้เลยนะครับน่าจะไม่ติดขัดอะไรนะครับโอเคครับตัวผมเองนะครับอย่างที่บอกคือผมเป็นตอนนี้เป็นไลน์เมเนเจอร์ผู้ประสานงานในเรื่องของการใช้แสงซิงโครตรอนนะครับของ3หน่วยงานนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับเทคนิคนะครับนี่คือเอาไลน์นะครับจะคร่าวๆนะครับว่า1คือแสงซิงโครตรอนคืออะไรนะครับ2ทฤษฎีพื้นฐานของ AKS นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับแล้วสิ่งที่เรา available ไว้ให้ที่ SLRI ตอนนี้นะครับว่าการทำการทดลองของ AKS แบบ in situ หรือ operando ต่างๆเนี่ยนะครับเรามีอะไรซัพพอร์ตให้พวกท่านบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักแสงซิงโครตรอนก่อนนะครับแสงซิงโครตรอนก็เปรียบเสมือนแสงอย่างหนึ่งตามธรรมชาตินะครับแต่เป็นแสงพิเศษที่เราสามารถผลิตขึ้นได้เองนะครับจากการที่เราเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนนะครับให้มีความเร็วสูงเข้าใกล้ความเร็วแสงนะครับแล้วก็ให้เขาเลี้ยวโค้งภายใต้สนามแม่เหล็กดังรูปที่ทุกท่านเห็นด้านขวามือนะครับทีนี้พอแสงซิงโครตรอนพออิเล็กตรอนนะครับปลดปล่อยแสงซิงโครตรอนออกมานะครับแสงซิงโครตรอนก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่มีความยาวขึ้นตั้งแต่ย่านอินฟราเรดนะครับแสงที่ตามองเห็น UV จนถึงเอ็กซ์เรย์พลังงานสูงดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ว่าเราอยากจะเอาพลังงานในย่านไหนนะครับเอาไปส่องดูอะไรนะครับเช่นถ้าท่านอยากดูโครงสร้างของอะตอมนะครับท่านจำเป็นที่จะต้องจูนพลังงานในย่านเอ็กซ์เรย์เข้ามาใช้นี่คือข้อได้เปรียบของแสงซิงโครตรอนอีกอย่างนึงคือแสงซิงโครตรอนเมื่อเปรียบเทียบกับ conventional source นะครับหรือ source ในห้องแลบที่ทุกท่านมีเครื่องมือต่างๆเช่น XRD เนี่ยนะฮะแสงซิงโครตรอนนะครับเรามีข้อได้เปรียบอย่างมากในเรื่องของเราสามารถจูนพลังงานได้อย่างที่บอกคือแสงซิงโครตรอนเป็นแสงที่มีความยาวขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อินฟราเรดจนถึงเอ็กซ์เรย์ดังนั้นเราสามารถที่จะจูนเลือกได้ว่าเราอยากใช้แสงในย่านพลังงานไหนนะครับเพื่อให้เกิดสเปกตรัลเรโซลูชันที่สูงขึ้นนะครับ2เรามีอินเทนซิตี้ที่สูงนะฮะแน่นอนเอ็กซ์เรย์ที่เราผลิตได้จากแสงซิงโครตรอนนะครับจะมีความเข้มสูงกว่าเอ็กซ์เรย์จากห้องแลบมากกว่าล้านเท่านะครับดังนั้นเราจะสามารถลดเวลาในการทดลองได้หรือแม้กระทั่งเราจะได้สเปกตรัมที่มีคุณภาพนะครับเอาไปใช้งานได้ดีกว่าจากห้องแลบนะครับเรามีโพลาริเซชันตัวนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับท่านใดที่สนใจทำงานวิจัยด้านสารแม่เหล็กนะครับหรือแม้กระทั่งสารในเชิงของขั้วไฟฟ้าต่างๆหรือไดอะอิเล็กทริกแมทเทียลนะครับอีกแสงอย่างแสงซิงโครตรอนมีประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับก็คือเรามีคอลลิเมชันนะครับก็คือเป็นลำแสงขนานนะครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในด้านของการถ่ายภาพนะครับเทคนิคเอ็กซเรย์โทโมกราฟีนะครับก็จะคล้ายๆกับ CT สแกนโรงพยาบาลแต่เนื่องด้วยเป็นแสงซิงโครตรอนนะครับภาพที่ได้ความคมชัดที่ได้นะครับก็จะมีresolution ที่ดีกว่าแล้วนี่ข้อได้เปรียบของแสงซิงโครตรอนเมื่อเทียบกับ lab source นะครับตรงเข้ามาถึงเทคนิค AKS ของเรานะครับใน community นะครับของ AKS เนี่ยบางครั้งเขาก็จะเรียก AKS นะครับว่า SAF นะครับก็คือ FS ตัวหลังเนี่ยนะครับมาจากคำว่า file structure ก็คือโครงสร้างอย่างละเอียดนะครับเป็นโครงสร้างระดับอะตอมนะครับเทคนิคนี้จะแตกต่างจาก XRD ที่ทุกท่านรู้จักกันง่ายๆเลยคือ XRD ต้องการความเป็นผลึกนะครับแล้วข้อมูลที่ทุกท่านจะได้รับก็คือ despacing ก็คือหรือระยะห่างระหว่างระนาบนั่นเองแต่ในส่วนของ AKS นะครับเราจะเป็นเทคนิคที่มีความพิเศษที่หนึ่งเราไม่สนใจเลยว่าตัวอย่างของท่านจะเป็นผลึกหรือว่าเป็นอสันฐานหรือเป็นของเหลว
นะครับเราสามารถทำการทดลองได้หมดนะครับเราสามารถวัดในอากาศได้นะฮะแล้วข้อมูลที่ได้เนี่ยนะครับเราจะเป็น local structure นั่นหมายถึงว่าเราจะได้ข้อมูลจำเพาะล้อมรอบอะตอมที่เราสนใจนะครับว่าอะตอมที่เราสนใจนั้นสร้างพันธะเคมีกับอะตอมอะไรอยู่นะครับมี coordination number จำนวนเท่าไหร่และที่สำคัญคือเขาจะมีเลขออกซิเดชันเป็นอะไรนี่คือหัวใจสำคัญครับจะโยงไปสู่การศึกษาในเรื่องของอินสติทูหรือโอเปเรนโดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านพลังงานในปัจจุบันถ้าเราอยากจะรู้และเข้าใจกลไกเชิงลึกของวัสดุพลังงานแม้กระทั่งแบตเตอรี่หรือตัวเร่งปฏิกิริยาณขณะใช้งานนั้นๆเนี่ยนะครับอะตอมที่เราสนใจมีโครงสร้างหรือมีเฟสอย่างไรที่เรื่องนี้จะเป็นตัวไขปริศนาให้ทุกท่านได้รู้นะครับข้อมูลเชิงลึกนะครับสำหรับการทดลองของเทคนิค AKS นะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแน่นอนท่านต้องเดินทางมาที่ซิงโครตอนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องมือตัวนี้จำหน่ายในปัจจุบันเนื่องจากว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิค Energy Scanning นะครับเราต้องการช่วงพลังงานในการทดลองค่อนข้างกว้างดังนั้นเอ็กซเรย์ทิวหรือหลอดเอ็กซเรย์ในห้องปฏิบัติการเนี่ยยังไม่สามารถครอบคลุมทุกความยาวคลื่นที่เราต้องการทำการทดลองได้นะครับจึงต้องเดินทางมาที่ซิงโครตอนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตรวจวัดนะครับการทดลองนะครับในหลากหลายรูปแบบซึ่งเดี๋ยวผมจะได้โชว์ให้ทุกท่านเห็นต่อไปนะครับก็ดีครับเทคนิค AKS เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าเราเป็น Energy Scanning ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างครับที่ผมโชว์ให้เห็นเกี่ยวกับสเปกตรัมของ AKS นะครับเป็นการวัดอะตอมเหล็กนะครับในสารประกอบเหล็กออกไซด์ซึ่งจะเห็นว่าแกนนอนเป็นแกนพลังงานแกนตั้งเป็นแกนของการดูดกลืนรังสี X ท่านจะเห็นสเปกตรัมนะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆช่วงแรกที่ผมไฮไลท์ไว้ในแถบสีส้มนะฮะก็คือเซนส์นะครับอีกช่วงนึงช่วงที่ยาวต่อมาเรียกว่าเอ็กซาฟนะครับ2ช่วงนี้มีความสำคัญครับถ้าท่านต้องการข้อมูลจำเพาะในเชิงของเลขออกซิเดชันวาเลนซ์สเตทของอะตอมที่เรากำลังสนใจเราสามารถที่จะวัดในช่วงเซนส์ได้แต่เราก็ตามครับถ้าเราต้องการข้อมูลลึกลงไปอีกว่าอะตอมที่เรากำลังดูนั้นเนี่ยมีการสร้างพันธะเคมีกับใครอยู่แล้วจำนวนอะตอมเหล่านั้นมีจำนวนกี่ตัวห่างกี่อังสตรอมนะครับเราก็สามารถที่จะทำการทดลองในส่วนที่เรียกว่า EXAF ได้ย้ำนะครับว่าเทคนิค AKS เป็นเทคนิค Energy Scanning นะครับจำเป็นที่ต้องมาใช้ที่ซิงโครตอนและก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราต้องการเราอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกในส่วนไหน2 ส่วนนี้เซนและ EXAF จะเป็นตัวให้คำตอบแล้ววิทยากรท่านต่อไปก็จะพูดถึงคีย์เวิร์ด2คำนี้นะครับค่อนข้างบ่อยแน่นอนนะครับปัจจุบันนะครับที่ SLRI นะครับเรามีระบบลำเลียงแสงการดูดกลืนรังสี X ที่ให้บริการอยู่ทั้งสิ้น4ระบบลำเลียงแสงด้วยกันนะครับในวันนี้เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับผมขออนุญาตนำเสนอเฉพาะ Beamline 5.2 HUT Nanotech SLRI AKS Beamline นะครับซึ่งผมดูแลอยู่นะครับแล้วก็ทุกท่านในที่นี้รวมทั้งนักวิจัย Nanotech ก็ได้ร่วมใช้ประโยชน์จากระบบลำเลียงแสงนี้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือเป็นภาพปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างลกนิดนึงนะฮะถ้ายิ่งลกมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรายิ่งมีการใช้งานนั้นมากขนาดมากมากมากนะฮะถ้าสะอาดก็คือไม่มีการใช้แสงนะครับก็รูปด้านล่างซ้ายมือนะครับก็เป็นระบบคัดเลือกพลังงานเอ็กซเรย์นะครับระบบลำเลียงแสงต่างๆรูปด้านล่างขวามือก็เป็นระบบการวัดระบบดีเทคเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งณโต๊ะทดลองตรงนี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทุกคนเนี่ยที่มาใช้แสงก็จะคุ้นเคยไปอย่างดีโดยเฉพาะยิ่งการทดลองโอเปเรนโดหรืออินซิตู AKS ทุกท่านก็จะต้องมา modify โต๊ะตัวนี้นะครับตามใจตามแบบที่ท่านคิดดีไซน์การทดลองของท่านนะครับข้อที่เปรียบอย่างหนึ่งนะครับของระบบลำเลียงแสงนี้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะวัดธาตุอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า specification ของ beamline นั้นเป็นอย่างไร 5.2 นะครับมีข้อได้เปรียบมากเราสามารถที่จะวัดธาตุได้ตั้งแต่ซิลิคอน KH นะครับจนถึงซิลิเนียม KH ณปัจจุบันนะครับตัวไฮไลท์สีแดงก็คือการวัดนะครับธาตุ L3H นะครับเราครอบคลุมจนถึงแพลทินัมแล้วนะฮะแล้วก็ปลอดทองคำนะครับซิลเวอร์นะฮะแล้วก็ M5H นะครับก็จะเป็นธาตุหนักๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันบีมไลท์ 5.2 มีข้อได้เปรียบเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะศึกษาธาตุได้หลากหลายชนิดแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่เราให้บริการนะครับตัวนี้ตาม user demand นะครับทำไมต้องมีพวกนี้ครับเพื่อจะเสิร์ฟการทดลองที่ต้อง follow reaction ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการศึกษา temperature profile นะครับของตัวเร่งปฏิกิริยาหรือสารที่มี structure ที่ vary ตามอุณหภูมิ
อย่างซ้ายมือก็เป็นระบบเผาสารนะครับที่ทำได้ถึง800องศาเซลเซียสขวามือก็เป็นการเผาสารในตระกูลเซรามิกหรือแผ่นโลหะนะครับได้ถึง300องศาเซลเซียสนะครับปัจจุบันนะครับเราก็ develop ตัว heating cell ตัวใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเสิร์ฟการศึกษากลไกเชิงลึกนะครับของตัวเร่งปฏิกิริยานะครับโดยที่เราจะสามารถเผาสารได้ถึง 1,000 องศาเซลเซียสตัวนี้นะครับผู้ที่มาใช้แสงสามารถที่จะเข้าใจเลยว่าณแต่ละอุณหภูมิแต่ละช่วงอุณหภูมินะครับตัวเร่งปฏิกิริยาของท่านนะครับมีโครงสร้างหรือมีเฟสเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วเฟสไหนที่มันจะเหมาะกับการใช้งานจริงตัวนี้เดี๋ยวดร.นัทดร.สิรินุชแล้วก็นะครับดร.บุญรัตน์ก็จะมาเล่าในดีเทลในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนึงนี่คือหน้าตาของจริงนะครับด้านขวามือก็เป็นเทมโปรไฟล์ที่เราสามารถดำเนินการทดลองได้นะครับตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อทางดร.พงษ์ธนวัฒน์หรือทางผมได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรูปฟีเจอร์ที่ให้เห็นตัวอย่างของการวัดโอเปอเรนโดฮีตติ้งเซลล์นะครับของแพลทินัมนะครับเราสามารถที่จะดาวไปจนถึง2เวกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแสดงว่าเราที่จะเราประสบความสำเร็จนะครับที่จะวัดในระบบไดรูทนะฮะแล้วก็ธาตุพลังงานสูงได้นะครับโดยการศึกษา Institute AKS นะครับปัจจุบันเราเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถนะครับโดยการได้รับงบประมาณสนับสนุนนะจาก SUTINN นะครับโดยการที่จะทำเซลล์ตัวใหม่เรียกว่า Total Electron Yield Cell AKS นะครับเหมาะสำหรับวัสดุที่นำไฟฟ้าวัสดุที่เป็นชิ้นงานหรือชิ้นเซรามิกนะครับจะเป็นการวัดสเปกตรัมของ AKS ในรูปแบบของ Electron Yield Mode นะครับท่านใดสนใจติดต่อผมมาได้เลยนะครับตัวนี้จะเพิ่มศักยภาพในการศึกษาพวกทินฟิล์มนะครับใครศึกษาฟิล์มบางอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านเข้าใจในเรื่องของ Local Structure นะครับแล้วก็ Valence State ของอะตอมที่สนใจได้และตอนนี้เรากำลังขยายขีดความสามารถของเขาโดยการที่จะเพิ่มความสามารถในการที่จะใส่อุณหภูมิเข้าไปได้จนถึง400องศาเซลเซียสนะครับนี่คือหน้าตานะครับภาพรวมของระบบเรียงแสง 5.2 นะครับเรามีระบบท่อแก๊สต่างๆนะครับที่จะช่วยให้ท่านสามารถทำการทดลองตัวเร่งปฏิกิริยาหรือสารของท่านภายใต้สภาวะ redox gas ได้เรามีแก๊สออกซิเจนไนโตรเจนนะครับไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจุบันเทรนด์กำลังมาแรงคือ CO2 reduction นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจที่จะช่วยรักษาโลกร้อนยกระดับงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมต่างๆติดต่อมาได้เลยนะครับขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะฮะนี่เป็นการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเดี๋ยวดร.ท่านหลังๆนะครับนักวิจัยท่านหลังจะให้คำนิยามเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยานะครับแกลเลียมที่ถูกโมดิฟายในซีโอไลท์เป็นงานวิจัยของดร.จุฬารัตน์นะครับจากวิสเทคนะครับทำให้อาจารย์เขาเข้าใจกลไกเชิงลึกว่าเมื่อแกลเลียมถูกโดเข้าไปในซีโอไลท์แล้วแกลเลียมเข้าไปบอนพันธะเคมีอย่างไรนะครับนี่คือภาพเทมโปรไฟล์นะครับ Institute Experiment นะครับโดยการทำ Thermal Reduction ของไฮโดรเจนนะครับที่เป็นไลน์ 2.2 นะครับก็ได้รับผลงานอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวดร.ท่านต่อไปนะครับจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการศึกษาเหล่านี้ในเชิงลึกนะครับตัวนี้เป็นการใช้เตาเผาที่เราผลิตขึ้นมานะครับศึกษาเทมโปไฟล์ของสารตระกูลลิเธียมโคบอลออกไซด์นะครับเราสามารถตีพิมพ์ใน Journal Radiation Physics Chemistry ซึ่งเป็น Journal ที่เน้นโฟกัสในเรื่องของ AKS นะครับเราสามารถที่จะเล่าเป็นเรื่องราวว่าโครงสร้างของโคบอลนะครับเปลี่ยนไปอย่างไรตามอุณหภูมิที่แวรี่โดยการใช้เตาที่เราผลิตขึ้นมานะครับนี่เป็นงานวิจัยที่ผมแล้วก็ทางทีมอาจารย์ศาสตราจารย์รัติกรแล้วก็ท่านอาจารย์สาโรจน์รุจิรวัฒน์นะครับได้ร่วมทำวิจัยกันขึ้นมานะครับการวิจัยของเรานะครับไม่ได้เพียงจำกัดอยู่แค่ในเมืองไทยนะครับนักวิจัยจากต่างประเทศก็ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาใช้ระบบ Institute Experiment นะครับที่ BIMLINE 5.2 หนึ่งตัวอย่างนั้นคือกลุ่มวิจัยที่สถาบัน Advanced Technology ของ Shenzhen นะครับก็ได้มาวิจัยโครงสร้างของอะตอมเหล็กในแบตเตอรี่ชิลิเทียมก็ทำให้ได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ Nature Communication นะครับจำนวนหลายเรื่องด้วยกันนะครับนี่กลุ่มวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มสำคัญด้านแบตเตอรี่ก็คือกลุ่มอาจารย์มนตรีสว่างพฤกษ์จากมหาลัยวิสเทคนะครับท่านก็ได้มา modify sample cell เป็นกลุ่มแรกๆนะครับเมื่อย้อนไปสัก8ปีที่แล้วก็ทำให้เข้าใจเชิงลึกของโครงสร้างของอะตอมนะครับโดยเฉพาะ transition metal นะครับที่ใส่เข้าไปตัวนี้ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างแรกที่ศึกษา manganese oxide นะครับแล้วก็งานวิจัยของท่านก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำจำนวนมากกว่า30เรื่องจากการใช้ Operando หรือ Institute Electrochemical AAS
ที่ BIM Line 5.2 นะครับขออนุญาตข้ามไปอย่างเร็วนะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับก็เป็นกลุ่มจากมหาวิทยาลัยนันยางจากตัวอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นทั้งกลุ่มเซินเจิ้นและกลุ่มนันยางเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าระบบเรียงแสง 5.2 ที่เราสร้างขึ้นมาโดยแนวคิดและการร่วมมือของนักวิจัยคนไทยนักวิชาคนไทยเราสามารถเป็นที่ยอมรับให้กับนานาชาติได้ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากฝีมือคนไทยเนี่ยนะครับสามารถตอบโจทย์งานวิจัยระดับโลกได้และทำให้กลุ่มวิจัยระดับชั้นนำของโลกเช่นนันยางหรือเซินเจิ้นเนี่ยนะครับได้โฟกัสแล้วก็เดินทางมาร่วมมือกับนักวิจัยของเรานะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยด้านพลังงานอย่างหนึ่งก็เป็นด้าน Perovskite Solar Cell นะครับก็สามารถนำชิ้นงาน Solar Cell นะครับมาศึกษากลไกเชิงลึกถึงเหตุผลว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้ yield ในการ convert พลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในด้านพลังงานเป็นหลักนะครับก็จะมี Thermoelectric นะครับก็กลุ่มทางศาสตราจารย์สุปรีพิทิสุนทรจากขอนแก่นนะครับร่วมกับทาง Professor Ken Kurosaki จากมหาวิทยาลัยโอซาก้านะครับก็ร่วมในการศึกษาวิจัยตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะเป็นการคอมบิเนชันนะครับเหตุผลที่ผมอยากโชว์ตัวอย่างนี้ขึ้นมาคือเราศึกษากลไกเชิงลึกโดยใช้ AKS ซึ่งเป็น experiment นะครับและเรามีทีมวิจัยที่เป็นคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันนะครับนั่นหมายความว่าการคอมไบเอ็กซ์เพร์เมนต์กับทีโอรีเข้าด้วยกันจะทำให้เราได้ความเข้าใจเชิงลึกแล้วก็ได้ผลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงได้นะครับนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างและอีกตัวอย่างหนึ่งก็ขยายภาคต่อขึ้นมานะครับเพราะว่างานวิจัยตัวนี้นะครับมีความสำคัญมากในการศึกษาโครงสร้างของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งเป็นวัสดุแห่งอนาคตที่จะเปลี่ยนจากความร้อนนะครับเป็นกระแสไฟฟ้าได้นะครับหรืออีกอย่างก็เป็นงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมนะครับก็มีการใช้นะครับเทคนิค AKS ในการศึกษาการฟอร์มตัวของกำมะถันนะครับที่อยู่ในปูนนะฮะว่าในแต่ละช่วงเวลาของDehydration Reaction เนี่ยนะครับกรรมฐานมีการฟอร์มตัวอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นการศึกษาที่ดีมากที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการแตกร้าวของปูนนะครับยัดข้ามนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนะครับการFacility ที่เรามีนะครับระบบเรียงแสงที่สามารถใช้แสงซิงโครตอนในด้านของ AKS นะเรามีการสนับสนุนในด้านใดบ้างนะครับแล้วก็งานวิจัยเบื้องต้นนะครับที่เราทำงานวิจัยกันอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งด้านพลังงานและตัวเร่งปฏิกิริยาก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วเราและหลังจากนั้นนะครับผมเชื่อว่าวิทยากรท่านต่อไปก็จะนำเสนอเชิงลึกนะครับในแต่ละกลไกของสารหรือวัสดุต่างๆอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับครับครับขอบคุณมากครับดร.หนูนะครับหัวข้อบรรยายมันก็น่าสนเลยมากนะครับมันทำให้เห็นมุมมองว่าไอตัว AKS นะครับสามารถทำได้ตั้งแต่เขาเรียกว่านะงานทางด้านวัสดุศาสตร์ไปจนถึงทางด้านช่างพวกช่างเลยนะครับเอาจริงก็คือพวกทางปูนทางอะไรด้วยนะครับนอกจากนี้จะเห็นว่าก็จะมีการแอปพลิเคชันทางด้านพวกไอทางการแพทย์ได้ด้วยซึ่งมันน่าสนมากแล้วก็อันหนึ่งที่ผมเห็นในนี้ก็คือว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตขึ้นจากประเทศไทยเรานะครับและทั่วโลกให้ความสนใจนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามเนื่องจากว่าเวลาของเรามันจะไม่พอเนาะท่านจะเห็นว่าข้างๆมันจะมีปุ่ม Q&A นะครับท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วทางทีมงานของเราจะพยายามตอบคำถามให้ได้ทุกคนนะครับถ้าตอบไม่ทันที่นี่เราก็จะส่งคำตอบกลับไปทางอีเมลรบกวนท่านพิมพ์ชื่อและอีเมลไว้นะครับแล้วก็ส่งกลับไปนะครับสำหรับคำถามของดร.พินิจตอนนี้นึกจะเคลียร์มากพูดชัดเวลาเราก็ไม่พอต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านไหนสงสัยก็ส่งคำถามมาก่อนนะครับขอบคุณดร.พินิจมากนะครับผมขอบคุณครับครับผมสำหรับท่านต่อไปนะครับเป็นดร.ณัฐวุฒิโอสคูนะครับเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับวันนี้จะมาพูดหัวข้อบรรยายเรื่องขีดความสามารถของระบบ In Situ XAS สำหรับงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์นะครับทางดร.ณัฐวุฒิพร้อมหรือยังครับผมจากห้องส่งนะครับตอนนี้ทางบ้านพร้อมแล้วใช่ไหมครับดร.ณัฐวุฒิพร้อมหรือยังครับรอสักครู่นะครับถ้าหวังรอสักครู่
สามารถมีคำถามอะไรจากฟอร์มไหมฮะเราจะรีบตอบคำถามโดยด่วนให้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแต่เอาจริงๆครับเมื่อกี้ที่ผมฟังดูนะครับจะเห็นว่า facility ของ Beamline 5.2 นี้ถือว่าไม่ใช่ย่อยนะครับพี่ปาว่าไหมครับก็คือเขาสามารถที่จะทดสอบทั้งระบบแก๊สต่างๆนะครับโดยเฉพาะแก๊สที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้คือ CO2 นะครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะเราจะกำจัดแก๊ส CO2 ได้ยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะกำจัดได้คือว่าเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่จะมากำจัดมันแล้วสิ่งที่จะมากำจัดเนี่ยต้องมีคุณสมบัติแบบไหนนะครับและเมื่อกี้ทางดร.พินิจก็แจ้งให้เห็นก็ชี้ให้เห็นเลยว่าเอ้ยตัวเนี้ยเมื่อเรามีแก๊สเราจะพัฒนาวัสดุกำจัดยังไงใช่ไหมครับดร.กมลวรรณอย่างเราจะดูจากผลการทดลองนี่เราจะทราบได้ยังไงว่าเราจะควรจะใช้วัสดุชนิดไหนยังไงอะคะอ๋อสำหรับตัวนี้นะครับวัสดุชนิดไหนก็คือท่านนักวิจัยคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเบื้องต้นคือติดต่อไปทางหน่วยงานของ User Office หรือตัวพินิจโดยตรงนะครับเขาก็จะให้ข้อมูลว่าเอ๊ะวัสดุตัวนี้มันสามารถวิเคราะห์ได้ไหมที่สถานีทดลองนี้แต่จะมี1สไลด์ที่ดร.พินิจโชว์เนาะจะเป็นตารางของธาตุต่างๆที่วัดและวิเคราะห์ได้นะครับท่านจะเห็นว่ามันวัดตั้งแต่พวกซิลิคอนไปจนถึงตัวปลอดซึ่งพลังงานสูงมากนะครับก็คือแทบจะบอกว่าแทบจะกว้างไปละคุมไปละตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยถ้าในมุมมองของผมว่าวัสดุที่จะกำจัดตัว CO2 เนี่ยมันกำจัดได้ตั้งแต่ตัวใช้ปฏิกิริยาการเร่งปฏิกิริยาทางด้านความร้อนอะไรนะที่เป็นในส่วนของพวกอิเล็กโตรเคมก็ได้เนาะโฟโต้ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือการดูดซับหรือใช้วัสดุนะฮะจากชีวภาพใช่ไหมเช่นพวกเปลือกหอยเปลือกไข่ที่นี่เมื่อแคลเซียมมันต่ำแสดงว่าแล้วเมื่อดร.พินิจเขาแสดงเห็นว่ามันดูดซับได้ธาตุสามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ซิลิคอนไปจนถึงธาตุสูงๆแสดงว่าถ้าเราพัฒนาตัวดูดซับแต่ที่เป็นค่าต่ำๆเราก็สามารถศึกษาที่นี่ได้ด้วยนะครับมีคำถามจากห้องส่งนะครับเป็นคำถามจากดร.ณรงค์ฤทธิ์โสสะนะครับเอ๊ะไม่ใช่หน้าม้านะครับตัวนี้เพราะว่าเราก็คงไม่ค่อยได้รู้จักกันเท่าไหร่นะครับทำว่าไงวะมีคำถามว่าlimit of detection ของเทคนิคนะคะของแต่ละธาตุที่วิเคราะห์ด้วย XAS ที่ Beamline 5เนี่ยสูงหรือว่าต่ำกว่า X-ray source ทั่วๆไปอย่างไรคะครับตัวนี้จะเห็นว่าในสไลด์ครับที่ดร.พินิจเขาก็จะโชว์ว่าไอตัวการดูการวัดด้วยเทคนิคนี้ครับมันจะมี2โหมดเนาะวัดการส่องผ่าน transmission กับอีกอันนึงก็คือวัดแบบ fluorescentแสดงว่าถ้ามันวัดฟลูออเรสเซนต์ได้ปริมาณสารที่อยู่ในตัวอย่างต้องมีค่าน้อยมากๆมันถึงจะวัดได้มันถึงเหมือนกับว่าก็ดีเทคได้แสดงว่าไอ้ตัวเอ็กซเรย์ซอร์สของเทคนิคซิงโครตอนเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับเทคนิคโดยทั่วไปอย่างเช่น XRD เนาะ XRD เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดว่าธาตุคุณจะต้องมีโหลดดิ้งปริมาณธาตุลงไปไม่ต่ำกว่า 5% หรือถ้าน้อยกว่านั้นน่ะคุณอาจจะวัดเจอได้แต่ว่าเราจะแยกสัญญาณได้ยังไงว่านี่คือ noise กับตัวสัญญาณแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็น X-ray absorption ตัวนี้คุณสามารถวัดตัวอย่างได้ถึงระดับ ppm นะครับใช้คำว่าระดับ ppm คือถ้าคุณมีตัวอย่างประมาณ100 ppm เนี่ยคุณสามารถวัดด้วยเทคนิคนี้ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับ X-ray source ทั่วไปและอีกอย่างก็คือเทคนิค XAS ตัวนี้มันจะมีอีกโหมดหนึ่งที่ไปด้วยกันก็คือโหมดX-ray fluorescent ตัวนี้เราสามารถที่จะวัดการเกิดเรืองแสง fluorescent แล้วก็เช็คว่ามันมีธาตุไหนในตัวอย่างได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเนื่องจากเป็นไลฟ์สดนะครับขออนุญาตถามเพิ่มเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเผื่อธาตุเดียวกันวัดด้วยเทคนิค transmission กับวัดด้วย fluorescence เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการวัดต่างกันสักกี่ต้องบอกอย่างนี้ครับคือว่าถ้าเรามีธาตุเดียวกันเราจะตัดสินยังไงว่าจะวัดด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์กับเทคนิคทรานสมิชชั่นตัวที่จะกำหนดก็คือปริมาณความเข้มข้นเหมือนที่เราพูดไปตอนแรกนะคือว่าถ้าธาตุที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 5% ขึ้นไปอ่ะผมแนะนำเลยว่าถ้าวัดทรานสมิชชั่นได้ก็ควรจะวัดเพราะว่าถ้าวัดด้วยเทคนิคการที่เรียกว่าทรานสมิชชั่นเนี้ยสัญญาณจะให้ได้ดีนะครับค่า resolution จะสูงครับขณะเดียวกันแต่บางครั้งเรามีปริมาณสารน้อยมาก
เราไม่สามารถที่จะวัดด้วยเทคนิคทรานสมิชชันได้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ก็อีกเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้นะครับเพราะว่ามันสามารถวัดได้ต่ำระดับ ppm ก็คือ100 ppm นะครับตัวนี้จากประสบการณ์มาก็คือว่าแต่สเปกตรัมว่ามันต่างกันไหมสเปกตรัมก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเวลาวัดด้วยเทคนิคนี้นะครับธาตุแต่ละธาตุสารประกอบแต่ละสารประกอบหรือแต่ละสปีชีส์มันจะแสดงเอกลักษณ์ของมันโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นถึงเราจะมีธาตุที่เป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่เกิดเป็นธาตุคนละสปีชีส์กันเป็นธาตุประกอบต่างกันมันก็สามารถจำแนกได้เลยครับตัวนี้ไม่คล้ายกับเป็นว่าเป็นลายนิ้วมือของธาตุนั้นๆนะครับผมอ่ะสัญญาณมาแล้วครับช่วยชีวิตพิธีกรได้นะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้เราจะโม้ไปทางไหนดีนะครับขอบคุณทีมงานนะครับดร.ณัฐวุฒิพร้อมแล้วใช่ไหมครับอ๋อปิดไมค์อยู่หรือเปล่าครับเปิดไมค์นะครับแป๊บนึงนะครับอยู่ด้วยกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งถอดใจมาแล้วครับโอ้สัญญาณทางบ้านมาแล้วนะครับดร.ณัฐวุฒิครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเทคนิค Institute HAS นะครับซึ่งเทคนิคนี้มันคืออะไรนะครับวันนี้ดร.ณัฐวุฒิจะมา อธิบายให้ฟังแล้วมันสามารถที่จะตอบโจทย์งานวิจัยของเราด้านไหนได้บ้างเนาะมันสามารถช่วยเสริมงานวิจัยยังไงทำให้งานวิจัยเราดูมีความเขาเรียกว่าใหม่ยังไงนะครับอ่ะขอเชิญดร.ณัฐวุฒิเลยครับดร.ณัฐวุฒิได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮะดร.ณัฐวุฒิครับได้ยินนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลเริ่มได้เลยนะครับดร.ครับผมได้ยินแล้วครับเริ่มเลยครับผมโอเคต้องขอบคุณนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมดร.ณัฐวุฒิโอสถนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์จริงๆนะครับเหมือนในวันนี้นะครับก็คือสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยครับดร. Absorption spectroscopy นะครับคือการศึกษาอาจารย์รบกวนปิดกล้องก่อนไหมครับตอนนี้อาจารย์อาจจะรออยู่แล้วแหละแต่ว่าสัญญาณมันไม่ค่อยชัดครับผมมาปิดพรีเซนต์ได้นะครับอาจารย์เอาลองเปิดเสียงไหมครับอาจารย์พอดีเสียงมันกระตุกนะครับอาจารย์เห็นได้ยินไหมครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับผมได้ยินไหมครับครับผมอ๋อพอดีอาจารย์ติดปัญหานิดนึงครับงั้นอาจารย์ศิรินุชครับผมค่ะค่ะครับผมอาจจะเปลี่ยนดร.อาจารย์ศิรินุชมาพูดก่อนนะครับพอดีของดร.ณัฐมีปัญหานิดนึงนะครับได้ค่ะอาจารย์ครับผมตอบขอแนะนำตัวต่อไปครับเป็นการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยระบบ Operando HAS นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าพร้อมแล้วอาจารย์พร้อมแล้วครับอาจารย์ค่ะครับผมแชร์สไลด์ไม่ทราบได้ยินเสียงไหมคะได้ยินชัดมากเลยครับครับผมโอเคค่ะครับผมครับครับครับงั้นขอข้ามหน้าข้ามตาดร.ณัฐวุฒิก่อนนะฮะขอเป็นเทคนิค Operando HAS นะคะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่ได้ทำร่วมกันระหว่าง
ของบีมไลน์ 2.2 นะคะ TRXAS แล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศิลานารีนะคะโดยตัวฉันเองจะเป็นคนนำเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์นะคะด้วยเทคนิค Operando XAS ซึ่งในงานนี้ก็จะได้รวบรวมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้Operando XAS เนี่ยกับงานทางด้าน Catalysis นะฮะ Electro Catalysis Battery แล้วก็ Surface Analysis ที่เกี่ยวข้องกับ Electrolysis นะคะโดยเทคนิค In situ Operando XAS เนี่ยนะคะเป็นเทคนิคที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุโดยการใช้อะไรนะฮะอาจารย์แชร์สไลด์หน่อยครับอาจารย์ขออภัยลืมแชร์สไลด์ขอโทษค่ะจ้าแค่แชร์เท่านั้นเองครับผมแชร์หน่อยดีนะคะไม่ถึงหน้าสุดท้ายนะคะขอบคุณนะครับอาจารย์ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะทักช้านะฮะโอเคพอดีถึงหน้า20แล้วค่ะกลับไปหน้าแรกเลยครับอาจารย์งั้นขอข้ามมาหน้านี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวขอข้ามเลยนะคะก็จะเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดเป็นการตรวจวัดโครงสร้างนะคะของสารโดยใช้เทคนิคin situ x-ray นะคะร่วมกับถ้าเราจะศึกษาเกี่ยวกับsurface นะคะก็จะสามารถศึกษาร่วมกับ XPS ได้หรือว่าถ้าเราทำปฏิกิริยาในระหว่างนั้นนะคะสามารถศึกษาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเทคนิคอื่นๆเช่น IR นะคะGC หรือว่า MS ก็ได้นะคะโดยเทคนิคนี้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปพร้อมๆกับการศึกษา activity selectivity หรือว่า mechanism ของปฏิกิริยาได้เลยนะคะโดยผู้วิจัยเองเนี่ยเป็นศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้าน catalysis นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพูดเกี่ยวกับin situ XAS ในทาง catalysis เป็นส่วนใหญ่นะคะโดยการศึกษาใน catalysis เนี่ยนะคะก็จะมีการศึกษาทั้งในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เราเตรียมขึ้นนะคะว่าตัวเร่งปฏิกิริยามีสมบัติอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงการ activate นะฮะให้ catalyst เนี่ยมีอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเร่งปฏิกิริยาหรือมีที่นะฮะที่เข้าสู่ปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงในระหว่างการเร่งปฏิกิริยามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างไรและสุดท้ายเราสามารถที่จะนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งโดยการทำให้อยู่ในสภาวะการเร่งได้อีกครั้งนะคะโดยสำหรับการประยุกต์ใช้ X-ray absorption กับงานวิจัยทางด้าน catalysis ยกตัวอย่างเช่นการเซตอัพในรูปของ liquid phase นะฮะในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้การทำปฏิกิริยานะคะโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นpalladium oxide นะคะโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ palladium oxide เนี่ยนะคะในระหว่างการเกิดปฏิกิริยา liquid phase ของoxidation ของแอลกอฮอล์เปลี่ยนไปเป็นแอลดีไฮด์นะคะผู้วิจัยพบว่าเมื่อเขาตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนจากรูปที่เป็นคลัสเตอร์นะฮะอนุภาคขนาดเล็กของ palladium oxide เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น palladium ที่เป็น palladium 0นะคะเลข oxidation state 0และมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้การเกิดปฏิกิริยาลดลงนะคะโดยผู้วิจัยเองเนี่ยได้ศึกษาเทคนิคทาง XAS ควบคู่กับ GC แล้วก็ MS นะฮะทำให้ได้ผลการทดลองที่เป็นที่น่าสนใจนะคะในประเทศไทยเรานะคะผู้วิจัยเองร่วมกับศูนย์วิจัยซิงโครตรอนแห่งชาตินะคะก็จะมีเซตอัพระบบนี้กับบีมไลน์ 2.2 ที่เป็น Time Resolved X-ray Absorption Spectroscopy นะคะเป็นอีกหนึ่งบีมไลน์ที่อยู่ใกล้ๆกับบีมไลน์ของดร.พินิจนะคะแต่บีมไลน์นี้ความแตกต่างกันก็คือสามารถที่จะวัดตัวอย่างได้นะฮะใน1สเปกตรัมได้ในเวลาอันสั้นเนื่องจากระบบการเซตอัพที่เป็น Energy Dispersive X-ray Absorption เนี่ยจะทำให้สามารถตรวจวัดใน1สเปกตรัมได้ภายในเวลามิลลิเซคันด์นะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เราศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวัสดุในลักษณะของ Real Time ได้เพราะนั้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ในการศึกษาเมคานิซึมของการเร่งปฏิกิริยานะฮะเราสามารถตรวจวัดผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะฮะเราสามารถดีเทคได้แตกต่างกันน้อยกว่า1นาทีสำหรับ3เทคนิคที่เราทำมานะคะเดี๋ยวดิฉันจะโชว์ให้ดูเกี่ยวกับการเซตอัพของระบบที่ Beamline 2.2 นะคะอันนี้เป็น
ัวอย่างการติดตั้งนะคะเซลล์ที่ใช้วัดตัวอย่างนะคะในระบบที่เป็น thermal treatment นะคะเซลล์ใส่ตัวอย่างเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะตัวอย่างจะถูกอัดให้เป็นเม็ดขนาดไซส์ประมาณ 0.5 เซนนะคะใส่เข้าไปในตัวเซลล์นะคะแล้วก็จะวางเซลล์เนี่ยอยู่ในทางผ่านของรังสี X นะฮะเราสามารถที่จะผ่านแก๊สนะฮะเข้าออกหรือว่าควบคุมอุณหภูมิให้สูงหรือว่าต่ำได้โดยใช้ลิควิดไนโตรเจนเนี่ยนะฮะผ่านเข้าไปในเซลล์ได้นะฮะก็สามารถทำเทมเพอเรเจอร์โปรแกรมได้ทั้งออกซิเดชันรีดักชันนะฮะแก๊สที่เราที่ใช้ได้ในวิมไลน์นะฮะก็จะมีไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนอินเนอร์แก๊สอื่นๆนะฮะฮีเลียมหรือว่าตอนนี้นะคะมีระบบที่เป็นมีเทนนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับรีแอคชั่นของมีเทนหรือว่า CO2 ก็ได้นะคะก็พร้อมที่จะใช้นะฮะแล้วทุกอย่างในระบบการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นการโฟลว์แก๊สการเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิสามารถควบคุมได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะในงานวิจัยที่ผ่านมาที่ผู้วิจัยในสถาบันได้ศึกษาแล้วก็คือตัวอย่างที่เป็น temperature program reduction นะคะของคาร์บอนของโคบอลออกไซด์นะฮะโคบอลออกไซด์สเตทที่เป็น CO3 O4 นะฮะทำการ reduction จนเปลี่ยนไปเป็น CO oxidation state 0นะฮะเราสามารถศึกษาได้ real time ว่าCO3 O4 เนี่ยเปลี่ยนเป็น COO แล้วว่า CO 0เนี่ยได้ในเวลาได้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะซึ่งสามารถตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วแตกต่างกันกับเทคนิคที่เป็นไฮโดรเจน TPR นะฮะเทคนิคไฮโดรเจน TPR เป็นเทคนิคนึงที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของการรีดักชันของสารที่เป็นเมทัลออกไซด์เช่นกันนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะรู้เปรียบเทียบโครงสร้างได้หรือว่าอุณหภูมิของการรีดักชันได้เราจะต้องวัดเปรียบเทียบกับสแตนดาร์ดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาในการตรวจวัดที่นานกว่านะคะส่วนผู้วิจัยเองนะคะงานวิจัยที่ปัจจุบันได้ทำอยู่ก็คือเป็นการใช้ in situ operando SAS ร่วมกับปฏิกิริยา ethanol stream reforming นะคะปฏิกิริยา ethanol stream reforming เนี่ยเป็นปฏิกิริยาการเปลี่ยน ethanol ทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะได้ผลิตภัณฑ์หลักเป็นไฮโดรเจนแก๊สนะคะไฮโดรเจนแก๊สก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สะอาดนะคะที่สามารถใช้ได้ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารอื่นใช้เป็นพลังงานสะอาดได้นะคะโดยผู้วิจัยเองเนี่ยศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นโลหะออกไซด์นะคะในสภาวะที่เป็นการเร่งที่อุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็ผ่านแก๊สเอทานอลผ่านสตรีมของเอทานอลกับน้ำนะฮะสำหรับปฏิกิริยานี้เป็นที่น่าสนใจคือเอทานอลเนี่ยสามารถได้มาจากหลายแหล่งทั้งแหล่งปิโตรเลียมแล้วก็ทั้งที่เป็นไบโอแมสแหล่งที่เป็นไบโอแมสนะฮะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเอทานอลสตรีมรีฟอร์มิ่งสามารถเกิดได้หลายพาธเวย์นะยกตัวอย่างเช่นด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาการกำจัดไฮโดรเจนปฏิกิริยาการกำจัดไฮโดรเจนผลิตภัณฑ์หลักที่ได้ก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะไฮโดรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ว่าถ้าเกิดในอีกพาธเวย์นึงคือปฏิกิริยาที่กำจัดน้ำออกจากโมเลกุลเอทานอลจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอทิลีนนะฮะซึ่งเอทิลีนเนี่ยใช้เป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแต่ถ้าเกิดมากจนเกินไปนะฮะผลิตภัณฑ์ที่จะได้ก็จะเป็นโค้กหรือว่าเป็นคาร์บอนดิโพซิตอยู่บนคาตาลิสซึ่งจะทำให้คาตาลิสเกิดการเสียสภาพไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นผู้วิจัยเองเนี่ยมีความสนใจที่จะศึกษากลไกของปฏิกิริยาที่สัมพันธ์โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคาตาลิสนะฮะเพื่อศึกษาตัว selectivity ของปฏิกิริยานี้นะคะโดยผลิตภัณฑ์หลักที่ต้องการก็คือไฮโดรเจนนะฮะโดยเซตอัพที่เราได้ทำแล้วในวิมไลน์ 2.2 นะคะก็จะเป็นเซตอัพที่เป็นตัวเซลล์ที่ใส่สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งนะคะแล้วก็ผ่านเอทานอลกับน้ำผ่านระบบที่เป็นซาชูเรเตอร์นะคะผ่านเข้าไปยังสารตัวอย่างที่อยู่ในเซลล์นะคะแล้วเมื่อเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกส่งผ่านด้วยแคเรียร์แก๊สนะฮะผ่านเข้ามายังแมสสเปกโทรสโคปีแล้วก็GC นะคะแก๊สโครมาโตกราฟีนะคะด้วยการใช้เวลาน้อยกว่า1นาทีในการดีเทคของสารในแต่ละอุณหภูมินะฮะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราดีเทคก็จะมีทั้งไฮโดรเจนนะฮะคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนนะฮะฟอร์มตัวอะซิตัลดีไฮด์นะคะแล้วก็เอทานอลด้วยกันนะฮะโดยในการตรวจวัดนะคะที่เป็น X-ray absorption นะคะผลการทดลองก็จะได้ออกมาโปรเซสอยู่ในโปรแกรมที่เป็น
เป็นโปรแกรมของทางสถาบันนะคะแล้วก็MS เนี่ยนะคะก็จะออกมาในรูปของค่าซิกแนลนะคะเราสามารถแปลงจากซิกแนลนี้ไปทำคาลิเบรชันแล้วก็วัดออกมาในรูปของปริมาณของไฮโดรเจนเอทานอลหรือว่าโมเลกุลของแก๊สอื่นนะคะรวมถึงการวัดโมเลกุลของแก๊สที่เป็นที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้วย GC รวมถึงเอทานอลด้วยเช่นเดียวกันพีคที่ท่านเห็นก็จะเป็นพีคของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะคะเรานำผลการทดลองนั้นมาคำนวณต่อนะคะโดยอันนี้ต้องขอบคุณนะคะงานวิจัยนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีความร่วมมือของหลายๆสถาบันนะคะส่วนแรกคือ XAS กับMS เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่ทางสถาบันบีมไลน์ 2.2 นะคะก็จะเตรียมไว้ให้ส่วนแก๊สโครโมโตกราฟีเนี่ยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิจัยของศาสตราจารย์จตุพรวิทยาคุณนะคะรวมถึงนักวิจัยของท่านด้วยนะคะดร.ณัฐวุฒิด้วยร่วมมือในการทำวิจัยนี้นะคะโดยผลการทดลองเบื้องต้นนะคะที่ผู้วิจัยได้ทำแล้วนะคะก็จะเป็นการศึกษาปฏิกิริยาเอทานอลซีมรีฟอร์มิ่งบนเหล็กออกไซด์นะคะที่อยู่ในรูปของแมกนีไทด์แล้วก็มีการโดบในตัวนิกเกิลนะคะแล้วก็โครเมียมเข้าไปด้วยนะคะผู้วิจัยได้พบว่าในระหว่างการเกิดปฏิกิริยานะคะเอทานอลคอนเวอร์ชันของเหล็กออกไซด์นะคะแล้วก็นิกเกิลโดบเหล็กออกไซด์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการคอนเวิร์ตเอทานอลค่อนข้างสูงนะคะแต่เมื่อเรามาดูไฮโดรเจนยิลด์ที่เกิดขึ้นเราพบว่าสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาที่โดบนิกเกิลออกไซด์เข้าไปทีหลังนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะบนเส้นนี้นะคะมีการใช้ไฮโดรเจนไปในระหว่างทางนะฮะอย่างเช่นที่อุณหภูมิ300 400และก็500เราจะพบว่าไฮโดรเจนได้เพิ่มสูงขึ้นในตอนแรกแต่จะลดลงในระหว่างที่เราโหมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราศึกษาร่วมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาเราพบว่าลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเหล็กนะฮะจากที่เรา reduce ไปได้ถึงเหล็ก0นะฮะในระหว่างนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนเหล็กออกซิเดชันกลายเป็นเหล็ก2บวกอย่างมากนะคะทำให้ปฏิกิริยามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวนิกเกิลโดบที่เราเตรียมให้อยู่ในรูปของเฟอร์ไรท์นะคะนิกเกิลเฟอร์ไรท์จะพบว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันจะเปลี่ยนจากเลขออกซิเดชันของเหล็ก0กลายเป็นเหล็กบวก2แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้โครงสร้างของเหล็กกลับมาอยู่ในรูปของเหล็ก0ได้อีกครั้งหนึ่งทำให้โครงสร้างนี้สามารถที่จะ stabilize reaction นี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและการ deactivation จะช้าลงนะคะอันนี้คือผลที่เราได้เบื้องต้นจากการศึกษาที่บิมไลน์นะคะนอกจากนั้นปัจจุบันเราได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เป็นเอทานอลดีไฮโดรเจเนชันนะฮะเอทานอลดีไฮโดรเจเนชันเนี่ยเป็นปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอลไปเป็นไฮโดรเจนด้วยเช่นกันนะสิ่งที่เราเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นและสังเกตได้จากปฏิกิริยานี้นะคะเราฮีทไปจนถึงอุณหภูมิ600นะคะสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ได้จาก MS สัญญาณเราพบว่าเมื่อเราโฮที่อุณหภูมิ600องศาไปจนถึง600องศา0นาทีนะฮะไปจนถึง300นาทีเราจะพบการดีแอคทิเวชั่นของคาตาลิสต์ของเราโดยการพบการเพิ่มขึ้นนะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเอทานอลและการกลับมาของเอทานอลจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอันนี้ก็คือทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทั้งผลิตภัณฑ์รวมถึงการเกิดการเสื่อมสภาพหรือว่า deactivation ของคาตาลิสต์ได้อย่างเร็วทันถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเรารันในเวลายาวขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดขึ้นนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นนะคะในงานวิจัยที่สามารถติดตั้งได้ในระบบที่เป็น in situ XAS แบบ operando นะคะก็จะมีงานวิจัยส่วนอื่นที่เขาศึกษาเกี่ยวกับ photo reduction ของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเปลี่ยนไปเป็นโมเลกุลของโอลฟินซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องจากระบบฟูแกสของปิโตเคมีนะคะปฏิกิริยานี้สำคัญมากเพราะเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับ greenhouse effect ในบรรยากาศนะคะโดยปฏิกิริยานี้ยกตัวอย่างนะคะเป็นโฟโตคาตาลิสต์นะคะสำหรับปฏิกิริยา reduction ของ CO2 โดยใช้ออกซิเจนนะคะผู้วิจัยเนี่ยนะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยานี้โดยการใช้โฟโตคาตาลิสต์ร่วมกันก็คือตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะกระตุ้นไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อผลิตอิเล็กตรอนนะคะหลังจากนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยจะไปทำเกิดการ reduction ของ copper 2นะคะที่อยู่บนพื้นผิวแล้ว copper 2เนี่ยเปลี่ยนเป็น copper 1ที่เป็น active species ในปฏิกิริยานี้นะคะแล้วเมื่อ copper 1ทำปฏิกิริยาจะกลายเป็น copper 0
นะคะจากคัพเปอร์ศูนย์ที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นคัพเปอร์วันที่เป็นคาทาลิสต์แอคทีฟคาทาลิสต์ได้อีกครั้งหนึ่งโดยการทำออกซิเดชันนะคะในปฏิกิริยานี้เขาได้ฟีดออกซิเจนเข้าไปด้วยดังนั้นปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยผู้วิจัยเองเนี่ยก็ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเมคานิซึมนี้โดยใช้เทคนิค XAS อย่างที่เห็นนะคะคัพเปอร์2เปลี่ยนมาเป็นคัพเปอร์วันและคัพเปอร์ศูนย์นะคะในปฏิกิริยาอีกทั้งนะคะงานวิจัยทางด้าน SAS นะคะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำที่เป็นอิเล็กโทรคาทาลิซิสได้ด้วยนะคะอิเล็กโทรคาทาลิซิสคือปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยาทางอิเล็กโทรเคมนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของคาทาลิสได้นะคะอย่างปฏิกิริยานี้นะคะก็ได้เซตอัพในระบบที่เป็นอิเล็กโทรไลติกเซลล์นะคะวางในทางผ่านของ XAS นะคะตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของคาทาลิสนะคะโดยเขาพบว่าตัวนี้เป็นนิกเกิลคาทาลิสนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาด้วยค่ะปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสนะคะยังสามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็น water gas chip นะฮะปฏิกิริยา water splitting นะคะเป็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนน้ำนะคะให้กลายเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะคะเป็นปฏิกิริยาการแยกน้ำเนาะซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นนิกเกิลออกซิไฮดรอกไซด์นะคะร่วมกับนิกเกิลไฮดรอกไซด์ซึ่งลักษณะการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดกับขั้วแอโนดเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากจากที่ขั้วคาโทดนะคะเปลี่ยนแปลงจากสารประกอบไฮดรอกไซด์เป็นออกซิไฮดรอกไซด์และที่ขั้วแอโนดก็เปลี่ยนจากไฮดรอกไซด์แล้วก็เปลี่ยนจากออกซิไฮดรอกไซด์เป็นไฮดรอกไซด์ซึ่งปฏิกิริยานี้นะคะสามารถติดตามได้โดยตรงโดยการศึกษาทาง XAS นะคะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของไฮดรอกไซด์และออกซิไฮดรอกไซด์ได้อย่างชัดเจนเพราะโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากสเปกตรัมสามารถตรวจวัดได้ทั้งในส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกสตรัคเจอร์นะคะสามารถดูที่ pH ได้นะคะรวมถึงโครงสร้างที่เป็น exaf นะคะgeometric structure ของสารได้อีกงานวิจัยหนึ่งนะคะเป็นงานวิจัยทางด้านแบตเตอรี่นะคะก็จะมีกลุ่มของอาจารย์นงลักษณ์นะคะที่มาใช้อยู่ที่บิมไลน์นะคะแล้วก็กลุ่มของอาจารย์วันวิสานะคะดร.วันวิสาที่ทำอยู่นะคะงานวิจัยนี้ที่ฉันได้ไปดึงมาจากงานอื่นที่เขาใช้X-ray absorption นะคะร่วมกับงานวิจัยทางด้านแบตเตอรี่นะคะที่เป็นตัวอย่างที่เป็นลิเธียมซัลไฟด์นะคะผู้วิจัยก็พบปฏิกิริยาดีด็อกซ์ที่เกิดขึ้นบนตัวเร่งบนแบตเตอรี่นี้นะคะที่เป็นลิเธียมซัลไฟด์พบการเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อเกิดการชาร์จนะคะตัวนี้เป็นการตรวจวัดที่ซัลเฟอร์ KH นะคะพบการเกิด reduction ของซัลเฟอร์แล้วก็การเกิด oxidation ของซัลเฟอร์ในระหว่างที่ทำปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นก็สามารถศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยารวมถึง local structure ของตัวแบตเตอรี่ได้นะคะงานวิจัยที่เป็นของดร.วันวิสาที่ทำที่บิมไลน์ 2.2 นะคะเป็นคอยนะคะเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแบบเม็ดนะคะโดยผู้วิจัยก็ได้สร้างแบบแบตเตอรี่ที่เป็นแบบเม็ดแล้วก็นำมาศึกษาที่บิมไลน์นะคะดูการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมื่อทำการฉาดแล้วก็ดีฉาดวัสดุนะคะถ้ามีผู้ฟังท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านแบตเตอรี่ก็สามารถติดต่อดร.วันวิสาที่บิมไลน์ได้เลยนะคะนะคะอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแก๊สเซนเซอร์นะคะที่ available สำหรับตัวสำหรับบิมไลน์ 2.2 นะคะเทคนิคที่เป็นแก๊สเซนเซอร์ยกตัวอย่างในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับการเซนเซอร์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะโดยใช้การทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่ดูดซับบนพื้นผิวของตัวเซนเซอร์เคมีคอลเซนเซอร์ตัวนี้นะคะเคมีคอลเซนเซอร์ตัวนี้ที่เขาใช้ก็จะเป็นเซนัทออกไซด์นะคะที่มีสมบัติพิเศษที่จับออกซิเจนบนพื้นผิวได้อย่างแข็งแรงนะคะและเมื่อออกซิเจนที่จับบนพื้นผิวแตกตัวจะสามารถทำปฏิกิริยากับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อยู่ในอากาศได้นะคะแล้วก็เราสามารถทำให้เราดีเทคตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศได้ซึ่งที่บิมไลน์2เองนะคะดร.ยิ่งยศผู้อภรณ์เนี่ยนะฮะก็ได้เตรียมเซลล์สำหรับการตรวจวัดแก๊สเซนเซอร์ไว้นะคะสำหรับนักวิจัยท่านใดที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับด้านนี้นะคะก็สามารถติดต่อที่บิมไลน์ได้เลยนะคะมีงานวิจัยที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับแก๊สเซนเซอร์นะคะโดยเขาใช้พลาทินัมดบบนตินออกไซด์สแตนดาร์ดออกไซด์นะคะโดยเตรียมด้วยวิธีต่างกันผู้วิจัยศึกษาด้วยเทคนิค XAS แล้วพบว่าเมื่อ
เมื่อโครงสร้างของแพลทินัมที่อยู่บนตัวซานัตออกไซด์ต่างกันนะคะจะมีผลทําให้เมคานิซึมต่างกันและเซนซิติวิตี้ของเซนเซอร์แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างตัวอย่างที่เตรียมด้วยวิธีอิมเพลเนชั่นนะคะพาวเดอร์อิมเพลเนชั่นแอคทีฟสปีชีที่อยู่บนพื้นผิวจะเป็นแพลทินัมออกไซด์และสามารถตรวจจับได้โดยการให้อิเล็กตรอนกับคาร์บอนมอนอกไซด์เปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในขณะที่ตัวเร่งปฏิตัวเซนเซอร์ที่เป็นแพลทินัมที่เตรียมด้วยเจลอิมเพลเนชันเนี่ยบนพื้นผิวจะเป็นโลหะแพลทินัมนะคะซึ่งลักษณะกลไกของการเกิดปฏิกิริยาจะแตกต่างกันซึ่งผู้วิจัยศึกษาแล้วด้วยเทคนิคทางเอ็กซเรย์ซอร์ปชันนะคะก็จะพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาตัวต้องขออภัยด้วยทำตัวเร่งนะจะพูดแต่ตัวเร่งตัวแก๊สเซนเซอร์นะเคมีคอลเซนเซอร์ที่มีความว่องไวสูงในการดีเทคคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะในสภาวะที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เตรียมมาได้จากวิธีอิมเพลเนชันที่มีแพลทินัมออกไซด์อยู่บนพื้นผิวนะคะอีกทั้งนะคะที่บิมไลน์นะคะสามารถเตรียมอุปกรณ์นะคะที่ทำในระบบที่เป็นอุณหภูมิต่ำนะคะโดยการผ่านลิควิดไนโตรเจนเข้าไปผ่านเซลล์นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเช่นวอเตอร์แก๊สชิฟที่อุณหภูมิต่ำนะคะโดยวัดร่วมกับเทคนิคทาง IR นะคะเป็น IR drift ที่เราต้องใช้อุณหภูมิต่ำมากๆนะคะที่ต้องใช้ลิควิดไนโตรเจนในการหล่อก็จะสามารถทำได้นะคะสามารถตรวจวัดโมเลกุลที่แอดซอร์บอยู่บนพื้นผิวอย่างเช่นกรณีนี้ตรวจวัดโมเลกุลของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อยู่บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาได้นะฮะรวมถึงงานสุดท้ายนะคะจะเป็นโฟโตรีแอคชั่นโฟโตรีแอคชั่นเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกิดจากการให้แสงนะคะแล้วเสริมด้วยการให้สักไปใช้สนามแม่เหล็กเข้าไปเปลี่ยนแปลง orientation ของแม่เหล็กของโครงสร้างแม่เหล็กในวัสดุนะคะก็จะทำให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลเหล่านี้ได้นะฮะโดยสรุปนะคะงานวิจัยทางด้าน Operandial SAS นะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายเทคนิคขึ้นอยู่กับความสนใจและก็ความจำเป็นของผู้วิจัยเองนะคะโดยนักวิจัยในสถาบันก็สามารถที่จะเตรียมทางด้านงานทางด้าน Catalysis Electrocatalysis นะฮะ Photo Reaction Battery Adsorption หรือว่า Gas Sensor ให้กับผู้ให้กับนักวิจัยได้นะคะโดยงานวิจัยนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าขาดความร่วมมือจากสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนบีมไลน์ 2.2 นะคะ TRXAS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีนารีนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ร่วมวิจัยนะคะศาสตราจารย์จตุพรวิทยาคุณนะคะดร.ยิ่งยศผู้อาภรณ์นะคะนางสาวเพ็ญรพัฒน์ภวัตกุลธนดิลกนะคะนางสาวนิชาภาเสนามาศแล้วก็โลคอลคอนแทคของบีมไลน์ 2.2 ทุกท่านนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ศิรินุชผมก็โอ้บรรยายได้อลังมากนะครับจะเห็นว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนที่ฟังมาเมื่อกี้คือว่าOperando XAS ก็คือเป็นการยกระดับเทคนิค XAS ขึ้นมาอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสอบถามหน่อยสิอาจารย์ว่าไอ้ตัว facility ของ Beamline 3ไอ้2ใช่ไหมครับ2 2ครับผมว่าตอนนี้มันสามารถวัดได้ถึงท่านไหนบ้างครับผมสูงสุดที่วัดอยู่ก็จะเป็นซิงค์นะคะก็จะเป็นนิกเกิลครับจ้ะเป็นซิงค์ค่ะเป็นซิงค์มีผู้ช่วยนะอยู่นะคะเป็นซิงค์นะคะมีพายกระซิบครับเป็นซิงค์มีพายกระซิบครับผมแล้วผมถามอีกนิดนึงเธอแสดงว่านอกจากตัวทางด้านตัวเร่งปฏิกิริยาอันหนึ่งที่น่าสนคือทางด้านแก๊สเซนเซอร์ซึ่งตอนนี้เหมือนพวกทินฟิล์มเนาะเพราะว่าทางงานวิจัยไทยส่วนใหญ่ก็คือทางด้านเซ็นเซอร์ก็มีเยอะโดยเฉพาะดร.กมลวรรณที่อยู่ข้างก็ทำเซ็นเซอร์เหมือนกันน่าจะมีคำถามเยอะอยู่ครับผมอย่างแก๊สเซ็นเซอร์เนี่ยคือสามารถที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวเมทัลหรือว่าเมทัลออกไซด์เซอร์เฟสระหว่างที่ทำปฏิกิริยาได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะทราบได้ไหมคะว่าลักษณะของโครงสร้างแบบไหนที่จะให้สัญญาณในความเป็นเซ็นเซอร์ที่ดีเนี่ยค่ะจะสามารถมีวิธีดูได้ไหมคะคือโดยธรรมชาติแล้วนะคะการวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยการวัดด้วยเทคนิค XAS เพราะฉะนั้นลิมิตของเทคนิคก็คือต้องดูว่าท่าที่เราต้องการจะวัดมีการดูดกลืนพลังงานมากน้อยแค่ไหนถ้าท่าที่ดูดกลืนพลังงานในช่วงที่ไม่สูงนักนะฮะอย่างเช่น 5,000 6,000 EV นะคะไม่เกิน 9,000 EV ก็ยังวัดได้อยู่
นะคะแต่นอกจากพลังงานที่ต้องการดูดกลืนแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่เราต้องการที่จะวัดเหมือนที่ดร.พงษ์ธนวัฒน์ได้พูดแล้วนะคะถ้าความเข้มข้นของสารเรามันน้อยมากคือตัวที่เราสนใจที่จะโผล่มันต่ำมากเกินไปมันก็จะดีเทคได้สัญญาณที่ไม่ดีค่ะแต่ถ้าคือไม่รู้ว่าตัวอย่างที่เป็นแก๊สเซนเซอร์ที่เตรียมมาจะหน้าตาแบบไหนอ่ะแต่อันนี้ก็คือลิมิเทชันของเขาค่ะทราบได้ในมุมของโครงสร้างของตัวที่เป็นsensing material ว่า material ชนิดนี้มีลักษณะของโครงสร้างระดับอะตอมแบบไหนที่ให้สัญญาณที่ดีที่สุดแต่ว่าสัญญาณที่ดีที่สุดนั้นต้องตรวจวัดด้วยเทคนิคอื่นควบคู่กันไปเข้าใจถูกใช่ไหมคะหมายถึงว่าขออภัยนะคะพอดีค่ะเดี๋ยวถามนอกรอบก็ได้ครับพอดีเนื่องจากว่ามีท่านวิทยากรท่านอื่นเนาะแล้วก็เวลาแล้วก็อาจจะจำกัดเวลาครับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณอาจารย์สิริยุทธมากเลยครับต่อไปก็จะเป็นของดร.ณัฐวุฒิใช่ไหมครับตอนนี้อาจารย์มาพร้อมและเตรียมสแตนบายแล้วครับดร.ณัฐวุฒิครับพร้อมหรือยังครับดร.ณัฐวุฒิอยู่ไหมครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับผมครับครับผมก็ตอนนี้กลับมาที่ดร.ณัฐวุฒิอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นเทคนิคโอเปอเรนโดนะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคคู่แฝดกับเทคนิคอินสิตู XAS นะครับถ้าพร้อมแล้วดร.ณัฐวุฒิเชิญเลยนะครับครับผมตอนนี้เห็นสไลด์หรือยังครับดร.ณัฐวุฒิกดแชร์สไลด์หรือยังครับผมรอครับรอสักครู่นะครับทางทีมงานกำลังช่วยกำลังแก้ไขปัญหาให้นิดนึงนะครับอ๋อครับผมตอนนี้มีคำถามจากผู้เข้าฟังนะครับออนไลน์บอกว่าหน่วยมีฐานข้อมูลหรือของผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยทางด้าน XAS ในสาขาต่างๆหรือไม่เช่น Optical Electrochemistry หรือ Catalyst ซึ่งจริงๆตัวนี้ทางสช.ครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสมาคมกลุ่มผู้ใช้แสงซิงโครตอนซึ่งจะมีนักวิจัยจำนวนมากเข้าไปร่วมนะครับถ้าทางผู้สนใจสามารถติดต่อกับทางซิงโครตอนได้เลยครับหรือว่าถ้าอยากให้ทางสน.กลุ่มทางเราเป็นตัวประสานงานก็แจ้งอีเมลมาได้นะครับผมครับผมอ่ะตอนนี้นักดร.ณัฐวุฒิพร้อมแล้วก็ขอเชิญณัฐวุฒิเลยครับผมครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับต้องปิดหน้าในการนำเสนอครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับโอเคขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็คือจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะนำเสนอก็คือว่าเทคนิคอินสตูเอ็กซ์เอสเนี่ยครับมีประโยชน์ยังไงเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็การพิสูจน์เอกลักษณ์ของนาโนแมทเทอเรียลนะครับอันนี้คล้ายๆกับ Classical Abstract เลยก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ย In situ XAS เนี่ยนะครับเราจะทำกันที่ส่วนใหญ่จะเป็นบีมราย 5.2 นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็จะทำไปที่บีมราย 2.2 ด้วยนะครับคนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับว่าผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับตรงจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือเกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกนะครับทั้งที่เป็น Bio Energy Resources แล้วก็มาจาก Physical Synthesis แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนเป็น3พาร์ทใหญ่ๆอีกพาร์ทที่เหลือก็คือเกี่ยวกับการสังเคราะห์ Serialize แล้วก็ Modification ของ Mesoporus จาก Renewable Silica Source นะครับที่ไฮไลท์กรอบสีเขียวๆไว้นะครับก็คือว่างานที่เกี่ยวข้องกับซิงโครตอนเนี่ยนะครับที่ออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็คือได้เทคนิคใช้เทคนิคซิงโครตอนช่วยในการพิสูจน์โครงสร้างเอกลักษณ์แล้วก็นำไปสู่ความเข้าใจในเชิงปฏิกิริยาแล้วก็โครงสร้างของ
แคทาลิสต์หรือว่านาโนแมทีเรียลได้มากขึ้นนะครับเอาไลน์ที่จะพูดในวันนี้ก็จะมี principle นะครับหลักของ XAS ซึ่งจริงๆเราดร.คุณจะได้พูดไปแล้วตัวนี้อาจจะ skip ไปนะครับแล้วก็มาดูว่าข้อดีของการใช้ XAS สำหรับ nano materials นะครับแล้วก็จะยกตัวอย่าง case study ให้ดูว่าทำไม XAS เนี่ยมันถึงเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าในการศึกษา nano materials นะครับแล้วเราก็จะไปพูดถึงว่าทำไมเราต้องใช้เทคนิค institute scene มาใช้ในการศึกษา nano materials แล้วก็จะมี case study ของ institute ที่เราได้ทำศึกษาไปแล้วบ้างนะครับก็อันนี้เราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือหลักของเซนนะครับอันนี้จะพูดเร็วๆว่าดร.พินได้พูดไปแล้วนะครับเมื่ออิเล็กตรอนที่อยู่วงในสื่อเนี่ยนะครับได้ absorb X-ray นะครับเสร็จแล้วก็จะมีพลังงานแล้วก็หลุดไปที่ชั้นที่ว่างของอิเล็กตรอนเนี่ยช่วงนี้เขาจะเรียกว่าช่วงเซนนะครับหลังจากนั้นอิเล็กตรอนที่มีพลังงานนะครับหรือโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะหลุดออกไปแล้วไปชนอะตอมแล้วจะมีการ constructive interference แล้วก็ deconstructive ซึ่งข้อมูลช่วงนี้นะครับจะเขาจะเรียกว่าช่วง XRFซึ่งข้อมูลที่เราได้ให้อะไรเราบ้างนะครับอันนี้เป็น graphical abstract เป็น graphical ไม่ใช่ abstract เป็น graphical ที่บีมไลน์ให้มาก็คือว่ามีแสงมาชน sample นะครับแล้วก็มีการวัดความเข้มของแสงระหว่างก่อนเข้าและหลังเข้าแล้วก็มีการ detector ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของ sample ก็จะมีอะไรบ้างครับ X-ray scattering fluorescent photoelectron หรือการเกิด transmit ของ X-ray นะครับทีนี้ data หรือข้อมูลที่ได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะโฟกัส2ช่วงก็คือเซนแล้วก็เอ็กซาร์ฟเซนให้อะไรบ้างครับเซนให้ oxidation state local coordinate environment electronic structure ส่วนเอ็กซาร์ฟก็คือให้เลข correlation number ว่ามี correlation number เท่าไหร่นะครับมีระยะห่างระหว่างพันธะของอะตอมนึงหายอีกอะตอมนึงเท่าไหร่แล้วก็พูดถึง disorder ด้วยนะครับจริงๆแล้วพวกนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ดร.พินิจได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่ามารีพีทอีกรอบหนึ่งจริงๆแล้วข้อดีจริงๆแล้วเนี่ยของเซนเนี่ยก็คือเราสามารถเซนเนี่ยสามารถวัดนะครับธาตุได้ในทุกแซมเปิลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเฮตโรเจเนียสหรือว่าโฮโมเจเนียสแซมเปิลเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คืออย่างที่ดร.พงษ์ธนวัฒน์ได้พูดไปก็คือขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างในการใช้ X-ray absorption เนี่ยนะครับก็ต้องคำนึงถึงประมาณนึงเนื่องจากว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณของแซมเปิลของเราด้วยว่ามากน้อยเท่าไหร่เพื่อจะได้ค่าX-ray absorption ที่สามารถตีแปรผลได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ข้อเด่นของเขาเลยก็คือแซมเปิลมาในทุกเกือบทุกรูปแบบนะมันจะเป็นคริสตัลลินอมอร์ฟัสทินฟิล์มโซลูชันหรือว่าเซอร์เฟซแอซอร์บนะครับสามารถดีเทคได้ด้วย XAS นะครับเปรียบเทียบง่ายๆกับคอนเวนชั่นอลเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดโครงสร้างก็คืออย่างเช่น XRD นะครับส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสำหรับคริสตัลลินที่ผลึกที่มีขนาดใหญ่กว่า5นาโนเมตรถ้ามาเป็นอะมอร์ฟัสอย่างเงี้ยเราก็ดีเทคไม่ได้ด้วย XRD นะครับแล้วก็ถ้าผลึกน้อยกว่า5นาโนเมตรก็จะมีการเริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนแล้วทีนี้มาดูกรณีศึกษาว่าทำไม XAS เนี่ยสามารถตอบโจทย์ก็คือจะเอางานของตัวเองนะครับที่มาเสนอคือว่าพบปัญหาว่าใช้การพิสูจน์เอกลักษณ์นะครับโดยหลากหลายเทคนิคแล้วนะครับยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าแคทาลิสต์ที่เราเตรียมเนี่ยทำไมถึงให้คอนเวอร์ชันแล้วก็ยิวที่แตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วงานนี้ก็จะศึกษาปริยา ethanol oxidation นะครับโดยการเตรียมโคบอลออกไซด์ที่แตกต่างกันนะครับวิธีแรกเราจะเตรียมด้วยการเตรียม impregnation วิธีที่2จะเตรียมด้วยการตกตะกอนด้วย reverse micelle แล้วก็วิธีที่3จะเตรียมด้วยการตกตะกอนที่เป็นวิธีธรรมดาคือบนแอมโมเนียนะครับหลังจากการเตรียมเราพบว่าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XAS เราพบว่าการเตรียมที่วิธีต่างกันเนี่ยให้โคบอลออกไซด์ที่เป็นเฟส CO3O4 ที่ต่างกันซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการ CO3O4 นะครับเป็นแอคทีฟเฟสสำหรับปฏิกิริยานี้ทำไมเราถึงสนใจในการศึกษาปริยาเอทานอลออกซิเดชันนะครับหลังๆมันเนี่ยมีเครื่องยนต์มีรถยนต์นะครับเติมเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สโซฮอลนะครับก็คือแก๊สโซฮอลก็ประกอบไปด้วยแก๊สโซลีนบวกกับเอทานอลมันก็จะมีข้อคอนเซิร์นแล้วว่าถ้าสมมติว่าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะปล่อยออกมาบ้างจากท่อไอเสียนะครับก็จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์วอลทายมีคอมเพลต์ต่างๆ
ถ้าเราเติมเมทานอลโอกาสที่จะปล่อยอาร์ติเคิลดีไฮด์ก็มีนะครับซึ่งจะส่งผลต่อผลเสียต่อร่างกายของเราด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ก็จะเกิดไปจัดกับฮีโมโกลบินของเราทีนี้ประสิทธิภาพเอทานอลออกซิเดชันก็คือจะต้องมีเอทานอลกับออกซิเจนแล้วก็ต้องใช้คาตาลิสต์นะครับแล้วมันจะต้องแอคทีฟที่อุณหภูมิต่ำเพื่อเซฟเพื่อเหตุผลทางด้านอีโคโนมิกนะครับก็คือจะปล่อย CO2 ถึงแม้ว่า CO2 ของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า CO2 ของเราเนี่ยจะเป็นสารที่ยังมีพิษอยู่แต่ว่ายังน้อยกว่าอะซิทัลดีไฮด์นะครับงั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าต้องการออกซิเจนที่เพียงพอแล้วก็คาตาลิสต์เนี่ยจะต้องแอคทีฟที่อุณหภูมิต่ำนะครับเราก็ใช้วิธี conventional method นี่แหละครับก็คือ HRD วิธีการเตรียมง่ายๆนะครับก็คือ3วิธีเตรียมเสร็จเราก็เผาในแอร์นี่แหละครับก็คือในอากาศเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะฟอร์มที่เราต้องการคือ CO3 O4 นะครับฟอร์มที่เราต้องการคือ CO3 O4 คือเฟสที่เป็น active phase นะครับเราก็มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD แล้วคำนวณ crystal size by chiral equation เราพบว่านะครับวิธีที่เตรียมด้วย reverse micelle เนี่ยให้ crystal size ที่เล็กที่สุดตามมาด้วยprecipitation in ammonia แล้วก็ impregnation ก็คือวิธีที่เป็น conventional ที่คนเขาเตรียมทั่วไปก็คือใน field catalyst จะใช้วิธี impregnation นะครับเราก็คาดการณ์ว่าถ้าสมมติว่า crystal size มันเล็กเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะมีการกระจายตัวบนซิลิก้าเนี่ยมันก็ควรจะดีกว่าถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราก็ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอื่นเพื่อการเปรียบเทียบว่าเราคำนวณเนี่ยเราจะได้ 10% ของโลหะลงไปเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมผลปรากฏว่าทั้ง3วิธีเนี่ยให้โลหะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแล้วเราก็คอนเฟิร์มด้วยเทคนิค TBR การว่าสปีชีส์ต่างๆแต่สิ่งที่ไม่แปลกใจก็คือว่าผลการทดลองของ ethanol oxidation ออกมาก็คือวิธีที่เตรียมด้วย RMN ต่อเนี่ยให้ conversion แล้วก็ yield ของ CO2 เนี่ยสูงกว่าอันนี้ไม่แปลกครับแต่ว่าสิ่งที่สงสัยก็คือว่าทำไม conversion ของ conversion แล้วก็ yield ที่เตรียมด้วย impregnation เนี่ยซึ่งมี crystal size ที่ใหญ่กว่าเนี่ยนะครับทำไมถึงให้ yield ที่มากกว่า PN ทั้งที่ crystal size CO3 O4 ใน PN เนี่ยมันน้อยกว่าหมายความว่าผลึกมันเล็กกว่านะครับตัวที่ให้คำตอบเราก็คือว่าเรามาวัดด้วยเทคนิค XAS เนี่ยนะครับก็คือเราวัดแล้วก็ทำ linear combination fit เราพบว่าเหตุผลที่ PN เนี่ยให้ activity ต่ำกว่า IP ทั้งที่ crystal size เล็กกว่าก็คือมันมีเฟสผสมนั่นเป็นเฟสโคบอลต์ซิลิเกตแล้วก็โคบอลต์ออกไซด์ที่เป็น amorphous เฟสที่ไม่สามารถdetect โดย XRD ได้นะครับคำถามถัดมาก็คือว่าแล้วสเต็ปไหนที่มันทำให้เกิดโคบอลต์ซิลิเกตในการเตรียมแบบ PN ทำไมเราถึงสนใจวิธี PN นะที่มันให้ activity ที่น้อยกว่าก็เพราะว่ามันเตรียมง่ายเป็นวิธีที่เมื่อเปรียบเทียบกับ RM ไม่ต้องใช้เทมเพลตก็คือมันถูกกว่าถูกไหมครับมีวิธีไหนที่เราจะลดเฟสซิลิคอนโคบอลต์ซิลิเกตได้บ้างนะครับดังนั้น institutionmeasurement เนี่ยนะครับจะช่วยตอบระหว่างช่วยตอบปัญหาหรือว่าช่วยไขปัญหาถ้าเราศึกษา institution ระหว่าง calcination เนี่ยนะครับมันก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่ามันเกิดที่อุณหภูมิเท่าไหร่หรือว่ามันเกิดช่วงระหว่างโฮมทามหรือแม้ว่าเราจะลดมันการเกิดด้วยวิธีนี้ได้ยังไงนะครับทีนี้มาดูว่าทำไมต้องเป็น institution นะครับทำไมต้องเป็น institutionนะครับถ้าเราพูดถึง H2 นะครับเราก็สามารถได้จากเราเตรียมนาโนมีเทียลของเราแล้วก็ผ่านกระบวนการเทอร์โมทรีทเมนต์โปรเซสเสร็จแล้วก็ต้องการเฟสที่เราต้องการนะครับการตรวจวัดของ H2 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกตรวจวัดที่อุณหภูมิห้องนะครับปัญหาก็คือปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันมีแบบนาโนมีเทียลบางชนิดที่สามารถรีคอนสตรัคเจอร์ได้นะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะปลูกได้ในขนาดนั้นหมายความว่าสมมติว่าเราแคลไซน์สารที่500แต่สารเราไม่สเตเบิลเวลาเราลดอุณหภูมิลงมาที่อุณหภูมิห้องแล้วตรวจวัดเนี่ยสารเรามีการเปลี่ยนโครงสร้างมันก็อาจจะทำให้เราตีความผิดไปว่าโครงสร้างจริงๆที่500เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับอันอินซิทูเซเนี่ยคือตัวไขช่วยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นทั้งกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเตรียมตัวเลขนาโนแมทเทอเรียลไปถึง
กระบวนการทรีทเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฮีเลียมหรือว่าในอาร์กอนซึ่งอย่างที่ดร.พินิจบอกแล้วครับในบีมไลน์ 5.2 เนี่ยมีแก๊สพวกนี้ให้อยู่รวมทั้ง CO2 ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถศึกษาการเกิดไม่ว่าจะเป็น reduction oxidation ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่าง Institute Cell Setup ในบีมไลน์ 5.2 นะครับก็จะมีจริงๆนี้คือตัว Institute Cell นะครับการเตรียมตัวอย่างก็จะเป็นแบบแผ่นนะครับการใส่แล้วก็ตัวนี้คือตัว Thermocouple ทุกตัวคอนโทรลตัวให้อุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวนี้คือ Institute Cell อุณหภูมิที่สามารถใช้ได้ในขณะนี้ก็น่าจะตั้งแต่อุณหภูมิห้องไปจนถึง 1,000 องศาแก๊สพวกนี้หาได้แล้วก็โฟเลตที่ใช้ได้ขนาดได้คือเมนจนถึง100มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับขอยกตัวอย่างนะครับที่ oxidation process นะครับของการศึกษา institute ผ่านการเกิดของ copper Fe2O4 นะครับที่เตรียมจาก copper แล้วก็ iron nitrate นี่นะครับโดยการเตรียม co-impregnation นะโดยเป็น SPS5 นะครับเราจะพบว่าถ้าเราศึกษาผ่านการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้วิจัยนะครับขอยืมงานวิจัยของท่านเข็มทองมานะครับดร.พงษ์ธนวัฒน์นะครับก็คือสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าถ้าเราใช้ Institute XAS เนี่ยนะครับเราจะตรวจพบเฟส copper Fe2O4 เนี่ยนะครับตั้งแต่อุณหภูมิต่ำๆในขณะที่ถ้าใช้ Institute XRD เนี่ยจะไม่สามารถดีเทคได้นะครับจากนั้นก็มาดูการเปลี่ยนแปลงของเหล็กนะครับถ้าเราเตรียมเสร็จแล้วเราเริ่มเผาในบรรยากาศออกซิเจนเลยเนี่ยนะครับก็จะมีเฟสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้เริ่มต้นก็จะมีเหล็กไนเตรตเหลืออยู่นะครับก็จะมีเหล็กโคลอไรด์ไฮดริดในฟอร์มนี้เสร็จแล้วถ้าเริ่มเผาไปเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสปีเนียลเฟอร์ไลซ์นะครับที่อุณหภูมิเพิ่มไปเรื่อยๆสรุปก็คือถ้าศึกษาจากอินสตูเราจะสามารถการเกิดแมคคาเนซึมนะครับได้ว่าถ้าเริ่มจากพบcopper nitrate แล้วก็ iron nitrate นะครับถ้าเผาที่บรรยากาศออกซิเจนที่อุณหภูมิ80ก็จะเกิดเป็นฟอร์ม copper oxide ก่อนแล้วก็จะเริ่มไปเปลี่ยนไปเป็น copper fluoride ในฟอร์มนี้ที่อุณหภูมิตั้งแต่383องศานะครับในขณะเดียวกัน iron nitrate เนี่ยถ้าเผาไปก็จะเริ่มฟอร์มนี้ก่อนนะครับในบรรยากาศออกซิเจนแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็น Fe2O3 ที่อุณหภูมิตั้งแต่135แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น copper fluoride ที่อุณหภูมิ383อีกงานหนึ่งนะครับที่เราใช้ reduction process ในการศึกษาแต่งานนี้นะครับได้ทำที่ Beamline 2.2 นะครับเป็นการศึกษาฟอสไฟสปีชีส์ของเมทัลนะครับกับปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิเนชันของปาล์มออยล์นะครับเราพบว่าเริ่มต้นเนี่ยนิกเกิลจะเป็นนิกเกิลฟอสเฟตคอปเปอร์โคบอลฟอสเฟตแล้วก็คอปเปอร์ฟอสเฟตนะครับเผาก็จะเป็นในรูปของออกไซด์ฟอร์มจากนั้นรีดิวในบรรยากาศไฮโดรเจนเราจะเห็นว่าทั้งนิกเกิลโคบอลต์คอปเปอร์นะครับมี reduction potential ที่ต่างกันก็คือสามารถ reduce มันเป็นฟอร์มนิกเกิล N2P Ni12P5 เนี่ยนะครับที่ต่างกันที่อุณหภูมิต่างกันก็สามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าเราจะต้อง reduce copper เราจะ reduce metal phosphide ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมบางคนก็ถามว่าในฟิวแคตาลิสต์เนี่ยทำไมต้องศึกษาให้institute reduction นะโดยเทคนิคเซนโดยทั่วไปเนี่ยปกติแล้วถ้าอยู่ในฟิวแคตาลิสต์นะครับหรือว่าฟิวบางฟิวแล้วถ้าจะส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าไฮโดรเจนเทมเพอเรเจอร์โปรแกรมรีดักชันนะครับซึ่งเป็นวิธีทั่วไปที่ใช้กันก็คือจะมีเมทัลที่อยู่ในรูปของออกไซด์นะครับก็จะมี5ก็จะมี5
เปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนนะครับ reactive gas ในอาร์กอนแล้วก็จะมีเสร็จจากนั้นแล้วก็จะมี heating folate อยู่ในนี้นะครับวิธีการก็คือสารทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนไปเป็น metal oxide ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะ feed ไฮโดรเจนเข้าไปเกิดการ reduction เกิดขึ้นนะครับเกิดการ reduction เกิดขึ้นไฮโดรเจนจะไป reduce เปลี่ยนจากmetal oxide นะครับกลายเป็นน้ำแล้วก็ metal oxide เปลี่ยนเป็น metal นะครับออกซิเจนจะอยู่ในรูปของน้ำนะครับปัญหาก็คือว่าน้ำจะถูกแท็บอยู่ในครูแท็บเสร็จแล้วสัญญาณไฮโดรเจนก็ถูกดิจิทัลด้วย thermal conductivity นะครับลักษณะโปรไฟล์ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสมมตินี่คือ carbon oxide ก็จะบอกได้ว่าการ reduce เนี่ยเกิดได้3 species นะครับจาก3บวกมาเป็น2บวก2บวกมาเป็น metallic หรือว่าจาก strong transition หรือว่า cobalt silicate มาเป็น metallic ที่อุณหภูมิสูงสุดนะครับแต่ปัญหาหรือว่าข้อจำกัดของเทคนิคนี้นะครับก็คือมันจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ metal oxide ก่อนการตรวจวัดแล้วก็ step ถัดมาถ้าเราอยาก modify หมายความว่าถ้าเราจะศึกษา direct reduction ของ metal precursor เนี่ยมันยากที่จะผูกโดย GCD นะครับนั่นคือข้อจำกัดดังนั้นทุกคนก็สงสัยว่าทำไมเราต้องโฟกัสเรื่องการศึกษา reduction behavior catalyst นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง cobalt catalyst เนี่ยมันจริงๆมีหลาย metal นะครับprecursor ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเร่งปฏิกิริยาในวันนี้จะขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง cobalt catalyst เนี่ยนะครับก็มีใช้อย่างแพร่หลายอย่างในฟิชเชอร์โซปซินเทซีแล้วก็ hydrogenolysis hydrocracking hydrogenation นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว active form ของมันเนี่ยจะอยู่ในรูปของ metal นะครับซึ่งมันนำไปสู่หลาย step ในการเตรียม catalyst ซึ่งค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับทีนี้ step ส่วนใหญ่ที่เขาใช้โดยทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องกับการ impregnation ของ cobalt salt นะครับบนตัวซัพพอร์ตการทำให้แคทาลิสต์ dry แล้ว remove adsorb water การเผาเปลี่ยนไปเป็น oxide form ก่อนแล้วสุดท้ายมาจบด้วยการ reduce ให้เป็น metallic form เพื่อเป็น active site นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาข้างมากแล้วก็ high cost ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมานั่งคิดจะมีวิธีการไหนไหมที่จะต้องลด step ของตัวเร่งปฏิกิริยานะครับว่าลดสเตจการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมีวิธีการไหนวิธีการหนึ่งก็คือที่เรากำลังมองหาตัวนี้คือลอง direct reduction ของ cobalt precursor ในไฮโดรเจนดูซิว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งสำหรับเทคนิค XAS แล้วนะครับ is to XAS เนี่ยเราสามารถศึกษาได้ว่านะครับ cobalt chloride เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาการ reduce ของมันตรงๆเนี่ยนะครับจาก cobalt precursor เลยแล้วก็ใส่ไฮโดรเจนแก๊สเข้าไปมันก็จะเป็นพาธเวย์จากโคบอลต์ที่มี6ไฮเดรตมาเป็นโคบอลต์คลอไรด์แล้วก็รีดิวซ์อย่างรวดเร็วมาเป็นโคบอลต์เมทัลลิกนะครับโดยสแตนดาร์ดที่เราใช้ก็จะมีตามนี้อันนี้คือผลนะครับของลิเนียร์คอมบิเนชันฟิตนะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่อุณหภูมิ400เนี่ยรีดิวซ์เกือบหมดแล้วนะครับซึ่งใกล้เคียงกับถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นCobalt CO3 O4 จะเห็นได้ว่าถ้าเรารีดิวตรงๆเนี่ย direct reduction เลยเนี่ยนะครับสำหรับเทคนิค institute เนี่ยสามารถ detect ได้นะครับแต่สำหรับเทคนิค hydrogen TBR เนี่ยอาจจะต้องมีการ track หรือว่าหาวิธีการ track gas ที่เกิดขึ้นสรุปก็คือถ้าเรา direct reduction ก็จะสามารถลด step ในการเตรียม catalyst ได้นะสำหรับการพูดวันนี้นะครับก็ขอสรุปประเด็นสำคัญก็คือว่าเทคนิค XAS เนี่ยสามารถ detect ตัวอย่างได้หลายรูปแบบนะครับเป็น crystalline amorphous เป็น thin film solution แล้วก็ surface adsorb นะครับเราสามารถใช้ institute นะครับ probe แล้วก็ follow การเปลี่ยนแปลงของ nanostructure ได้ทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มการเตรียม thermal treatment จนถึง design ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็ล่าสุดเรายังพบว่าการศึกษา direct reduction ของ metal precursor เนี่ยสามารถทำได้โดย institute ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ institute ในการทำ thermal treatment เนี่ยก็เป็นการศึกษา
พฤติกรรมของแคทาลิสต์แต่ถ้าอยากรู้นะครับจนถึงพฤติกรรมของการเร่งปฏิกิริยาก็ต้องเชิญท่านต่อไปที่กำลังจะพูดถึงโคเปรนโดนะครับอาจจะเป็นเอ็นโคเรนโดเซนหรือว่าเอ็นโคเรนโดที่ต่อกับเครื่องมืออื่นๆนะครับเพื่อให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของนาโนสตรัคเจอร์ระหว่างการเกิดรีแอคชั่นมากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับ Full Time Lateral Researcher SUT นะครับ Material Research Center Sustainable Energy Environment แน่นอนครับ Professor Dr. จตุพรวิทยาคุณครับAdvisor แล้วก็เป็นทุกอย่างนะ Synchrotron นะครับขอบคุณแล้วก็ Nanotech นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับคนทำงานด้วยกันคนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีความร่วมมือแล้วก็ collaboration ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็กลุ่มของพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทางนาโนเทคนะครับที่ให้โอกาสได้มานำเสนองานครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณดร.ณัฐวุฒิมากนะครับจากที่ฟังเมื่อกี้เห็นข้อแตกต่าง2 อย่างใช่ไหมครับดร.ณัฐวุฒิก็คือว่าถ้าเป็นเทคนิคอินซิตูนี้ตัวหลักๆก็คือจะดูโปรบทางด้านวัสดุเป็นหลักเนาะจะไม่ได้โปรบทางด้านผลิตภัณฑ์อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับดร.ณัฐวุฒิถูกต้องครับถูกครับถ้าเทียบกับโอเปอเรนโดโอเปอเรนโดก็คือว่าเป็นเทคนิคที่เอาเทคนิคอินซิตูแล้วมาอัปเกรดขึ้นมาอีกเอามาเพิ่มประสิทธิภาพอีกเหมือนใช่เหมือนกับต่อยอดเนาะเป็นการต่อยอดงานขึ้นมาอันนี้คือแรปอัพของผมใช่ไหมผมเข้าใจถูกเนาะถูกต้องครับถูกต้องไหมครับอันนี้เสริมได้นะครับครับผมก็เหมือนกับว่าเรามีระบบอินซิตูแล้วอินซิตูมันก็จะวัดได้แต่มันก็ยังมีข้อจำกัดเนาะว่าธาตุเบาๆมันก็วัดไม่ได้ใช่ไหมครับดร.ณัฐวุฒินี้ใช่ครับอ๋อครับผมแต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นก็คือโดยปกติเวลาที่ผมเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใส่สารอะไรเราเผาไปปุ๊บมันจะไม่เปลี่ยนเป็นออกไซด์ทุกตัวใช่ไหมครับหรือว่ามันจะมีข้อจำกัดว่าถ้าใช่ใช่ตัวนี้ครับข้อจำกัดก็คือจริงๆเราเผาไว้ทุกอย่างมันก็จะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นออกไซด์ 100% นั่นเป็นข้อจำกัดอย่างเช่นสมมติเราจะศึกษาการรีดักชันส่วนใหญ่เราจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นออกไซด์ไปแต่บางสารที่เราเผาไปแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนไปไม่หมดดังนั้นมันเวลาเราทำไฮโดรเจน CPR profile ออกมามันอาจจะทำให้เราตีความผิดได้ว่าการพูดถึง reducibility ของเมทัลตอนนั้นอาจจะผิดไปเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นออกไซด์ไปแต่ว่าสำหรับเทคนิคอินสตูเซนเนี่ยเราพบที่การเปลี่ยนแปลงของ element แสดงว่าเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้หมดว่ามัน reduce ไปเท่าไหร่โดยไม่ต้องสนใจแก๊สที่ปล่อยออกมานะครับครับผมโอ้ขอบคุณมากครับตอนแรกผมเข้าใจอย่างเดียวว่าอะไรก็ตามเผาก็เป็นออกไซด์หมดแสดงว่าถ้าเป็นคลอไรด์นี้เผายากเหมือนกันมีหน้าสเปกตรัมแปลกๆวิเคราะห์ไม่ค่อยได้ งงเหมือนกันครับผมอ่ะแต่ก็ขอบคุณดร.ณัฐวุฒิมากด้วยนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดเนาะเราก็ขอเชิญท่านวิทยากรท่านถัดไปนะครับดร.บุญยรัตน์นะครับตอนนี้ดร.บุญยรัตน์จะมาพูดในหัวข้อโอเปอเรนโดนะครับการใช้โอเปอเรนโดในงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเป็นยังไงอันนี้สองท่านที่แล้วก็จะพูดถึงการยกระดับงานวิจัยของเขาโดยใช้เทคนิคInstitute XAS กับโอเปอเรนโดในการเหมือนกับว่ายกระดับงานวิจัยว่าให้มีความน่าสนใจให้มีความว่าถ้าคุณอยากจะตีพิมพ์ในผลในวารสารที่มันมี high impact คุณจะใช้เทคนิคนี้เข้ามาเสริมยังไงเข้ามาช่วยยังไงนะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนมุมมองว่าแล้วทางด้านอุตสาหกรรมล่ะเขามีมุมมองแบบไหนแต่ถ้าเกิดจะเอาไปใช้ทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะทำแบบไหนอะไรมันตอบได้บ้างเพราะว่าอุตสาหกรรมกับงานวิจัยมันก็มองมุมมองที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าจบบางครั้งจบวิจัยจากอุตสาหกรรมเนี้ยเราก็จะเอาความล้ำอย่างเดียวมาเทียบมันก็ไม่ได้นะครับเพราะอุตสาหกรรมเขาก็จะมีโจทย์ของเขาบางครั้งบางสาขาบางอะไรอ่ะเขาก็ต้องการหาพันธมิตรเข้าร่วมนะครับดร.บุญยรัตน์พร้อมหรือยังครับผมครับถ้าพร้อมแล้วผมขอยกหน้าที่นี้ให้ดร.บุญยรัตน์นะครับครับผมครับขอบคุณครับก็อันนี้จะเกี่ยวข้องกับการตัวอย่างการประยุกต์ใช้ตัวระบบ Institute แล้วก็ Operando XAS นะครับสำหรับการยกระดับงานวิจัยในด้านอุตสาหกรรมนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึง Operando Institute XAS อะไรพวกนี้ครับเราจะบอกว่างานพวกนี้มันดูซับซ้อนยุ่งยากใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นของในมหาวิทยาลัยในงานวิจัยมากกว่าในสถาบันวิจัยมากกว่าแต่จริงๆแล้วนะครับมันมี
การรายงานพวกนี้ครับอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเอกชนนะครับจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้หาได้ยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นความลับของทางบริษัทนะครับแต่ที่มีเปิดเผยออกมาก็คือแปลว่าพวกนี้ครับคือที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือมีพอสมควรทีเดียวนะครับอย่างเช่นในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นบริษัทโตโยต้าก็มีการศึกษาพวกนี้เหมือนกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุที่เขามีแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาให้ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆนานานะครับในขณะเดียวกันทางอุตสาหกรรมตัวเร่งปฏิกิริยานะครับก็บริษัทต่างๆอย่างเช่นซาซ่อลคิมเมดนะครับที่ซึ่งนำไปใช้ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาของเขาหรือกระทั่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่ามีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเยอะมากและสเกลของมันเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เขาสามารถที่จะลดต้นทุนด้วยการพัฒนาวัสดุที่ดีขึ้นแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยครับก็สามารถที่จะลดต้นทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยลดลงมหาศาลนะครับหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเหล็กอย่างเช่นบริษัท JFE นะครับซึ่งทางของบริษัทญี่ปุ่นนะครับเขาก็ศึกษาว่าทำมายังไงให้ตัววัสดุของเขาท่อเหล็กของเขาอะครับทนต่อสภาวะต่างๆซึ่งพวก XAS เนี่ยจะช่วยในการหาคำตอบของเขานะครับว่าแก๊สต่างๆเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อเหล็กของเขานะครับหรือแม้กระทั่งบริษัท NEC ซึ่งก็ทำเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนพวกเกี่ยวกับทางด้านตัวไฮโดรเจนฟิวเซลนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัว El Brando Institute XAS เนี่ยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะทางงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับเป็นประโยชน์ต่อทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้เราพูดถึงว่า Institute XAS เนี่ยครับหรือ El Brando เนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างอันแรกที่ตรงไปตรงมาก็คือเอาไปใช้วิจัยแล้วก็พัฒนาวัสดุนะครับเพื่อให้วัสดุของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับอีกทางหนึ่งคือนำไปใช้จดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองผลงานวิจัยของเรานะครับเพื่อที่จะให้งานวิจัยของเราได้ไม่โดนคู่แข่งแย่งเอาไปใช้อ่ะครับทีนี้ใช้กับงานประเภทไหนได้บ้างอย่างที่ท่านวิทยากรก่อนหน้าก็คือได้พูดกันพอสมควรแล้วนะครับคือ XAS เนี่ยง่ายมากๆคือมีแสงเข้ามีแสงออกแล้วก็มีตัวอย่างอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ตัว Institute กับ Opera Institute ของมันเนี่ยคือจะมีกล่องเขียวๆเนี่ยครับครอบตัวอย่างอีกทีนึงเพื่อที่จะสร้างสภาวะเสมือนจริงขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆยกตัวอย่างเช่นความดันอุณหภูมิแรงกดหรือแม้กระทั่งแก๊สต่างๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยส่งผลทำให้ตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนสภาพคือถ้าเกิดเราพูดถึงสภาวะเสมือนจริงเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวอย่างเนี่ยครับออกจากกล่องเขียวๆปั๊บเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยครับตัวอย่างเปลี่ยนสภาพทันทีเนื่องจากการทำปฏิกิริยากับอากาศบ้างความชื้นบ้างในอากาศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวัดตัวอย่างในไอ้กล่องเขียวๆที่อยู่ในสภาวะเสมือนจริงนะครับทีนี้พอมาดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทตัวซาซ่อลนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำพวกซีโอไลท์หรืออะไรพวกนี้ครับเราก็จะเห็นบริษัทซาซ่อลเนี่ยมีซีโอไลท์ขายค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วบริษัททำเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านพลังงานและกระบวนการเร่งปฏิกิริยาอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วเขาก็มีการใช้ตัวระบบทดสอบ Institute XAS เนี่ยครับซึ่งจะมีลักษณะของการเป็นนี่ครับเป็นตรงกลางนะครับเป็นตัวอย่างข้างล่างเป็นฮีเตอร์เป็นตัวให้ความร้อนนะครับโดยการใช้แก๊สใช้อากาศนะครับใช้ลมเป่านะครับแล้วก็มีแก๊สวิ่งเข้าวิ่งออกซึ่งเขาสามารถที่จะต่อคู่กับระบบของ X-ray diffraction หรือ X-mass spectrometry เพื่อที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ระหว่างปริยาโดยสิ่งที่เขาใช้นะครับก็คือใช้การในการศึกษาหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างโครงสร้างและก็คุณสมบัติของมันว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้ทำให้ไอโครงสร้างเหล่านั้นนะครับเพิ่มขึ้นซึ่งแปลว่าเราก็จะทำให้ตัวเร่งปริยานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับ LIPI ซึ่งจะเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ของด้านอินโดนีเซียนะครับเขาก็มีผลิตพวกน้ำมันปาล์มเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับทีนี้เขาก็สนใจว่าถ้าเกิดเขามีพวกทลายปาล์มเปล่ากะลาปาล์มเนี่ยแล้วไปทำปริยา fast pyrolysis เพื่อให้ได้ bio oil ขึ้นมานะครับเขามีตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดหนึ่งขึ้นมาใหม่เขาอยากรู้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมันดีแค่ไหนมันดีอย่างไรและมันเสถียรแค่ไหนนะครับเขาก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นพวกนิกเกิลโมลิบเดนัมซัลไฟด์โคบอลต์โมลิบเดนัมซัลไฟด์นะครับอยู่บนซัพพอร์ตชนิดใหม่ซึ่งที่เขาได้ศึกษามานะครับแล้วเขาพบว่ามันดีกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาในท้องตลาดดังนั้นเขาเลยจะสนใจที่จะว่าดูว่าactive site หรือตำแหน่งโครงสร้างของตำแหน่งตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยครับเป็นแบบไหนกันแน่เหมือนกับทำไมมันต่างไปกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีในท้องตลาดหรือเปล่าซึ่งมันทำให้มันตัวเร่งปฏิกิริยาเขาดีกว่านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันตัวเร่งปฏิกิริยาเขาเนี่ยทนกับออกซิเจนในอากาศแค่ไหนนะครับเขาก็มาศึกษาด้วยเทคนิค Institute XAS เนี่ยแหละครับที่ Molybdenum KH แล้วก็ Nickel KH แล้วก็ Cobalt KH นะครับแล้วเขาก็พบว่าตัว Cobalt กับ Nickel เนี่ยเสถียร
แต่ตัวซัพพอร์ตนะครับโมลิบดีนัมตัวโมลิบดีนัมซัลไฟด์นะครับเกิดการเปลี่ยนสภาพบางส่วนนะครับถ้าเกิดเอามาอยู่ในสภาวะออกซิเจนซึ่งเขาก็เจออีกว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นออกซิเจนปั๊บเนี่ยครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนกลับด้วยกระบวนการ resulfidation นะครับนอกจากนี้ด้วยเทคนิค EXARPS นะครับซึ่งเกี่ยวกับพวกศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับของตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเขาก็พบว่าพอเปลี่ยนซัพพอร์ตปั๊บเนี่ยทำให้โครงสร้างของตัวNickel Molybdenum Sulfide แล้วก็ Cobalt Molybdenum Sulfide นะครับเปลี่ยนไปซึ่งแทนที่จะเป็นพวกลักษณะเป็นลักษณะหกเหลี่ยมที่พบได้โดยทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเทียบกับในอุตสาหกรรมพวกอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยครับตัวเร่งปฏิกิริยาก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับถ้าเกิดเราดูอย่างภาพทางซ้ายทางขวาเนี่ยครับอันนี้คือรัฐลอสแองเจลิสในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในปี1968นะครับก็คือมีลักษณะของเป็นพวกสม็อกมากมายเนื่องจากไอเสียในท่อรถยนต์เนี่ยครับทีนี้หลังจากที่เขาบังคับใช้พวกคาตาลิติกคอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งจะเป็นพวกเครื่องฟอกไอเสียรถยนต์ที่อยู่ในรถยนต์ท่อไอเสียของรถยนต์นะครับก็ทำให้อากาศเนี่ยดีขึ้นมากนะครับทีนี้ที่มันดีขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวเร่งปฏิกิริยาหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นตัวแพลตินัมพาเลเดียมหรือโรเดียมอยู่บนซัพพอร์ตอยู่บนตัวรองรับนะครับแต่ตัวเร่งปฏิกิริยาในฟอกไอเสียเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันคือพอใช้เป็นนานๆนะครับประสิทธิภาพมันก็จะลงเพราะอุณหภูมิที่อยู่ท่อไอเสียสูงมากอยู่ในช่วงประมาณ600ถึง 1,000 องศาในบางจังหวะนะครับทำให้พวกแพลตินัมนาโนพาร์ติเคิลที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยครับเกิดการรวมตัวกันหรือคอลเลกซินเทอริงเนี่ยครับทำให้ความสามารถในการเปลี่ยนหรือฟอกไอเสียนะครับลดลงเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทโตโยต้าเขาก็เลยศึกษาว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนตัวรองรับจะทำให้ตัวอนุภาคนาโนเนี่ยครับกลับไปสู่สภาพเดิมได้ไหมลดการรวมตัวได้ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนซัพพอร์ตแล้วเขาก็เจอว่าเนี่ยมีซัพพอร์ตชนิดนี้ที่ช่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเขาเปลี่ยนอุณหภูมิไปมาทำให้ตัวนาโนพาร์ติเคิลอะครับที่มันตอนแรกที่มันรวมตัวกันกลับไปอยู่สภาพเดิมได้ซึ่งมันจะเป็นหนทางในการที่จะทำให้เราใช้ตัวคาตาลิติกคอนเวอร์เตอร์ของรถยนต์เราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีการใช้งานที่นานยาวนานขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวแบตเตอรี่นะครับจริงๆอุตสาหกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นลิเธียมซัลเฟอร์แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะเป็นหลังๆก็คือเรามีรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเข้ามาสู่ในตลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตัวแบตเตอรี่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะทำให้รถยนต์วิ่งได้ไกลขึ้นและหนทางหนึ่งก็คือพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่นะครับตัวอย่างเช่นตัวลิเธียมซัลเฟอร์แบตเตอรี่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูโครงสร้างทางซ้ายเนี่ยครับก็จะมีลิเธียมแอนโอดมีซัลเฟอร์แคโธดนะครับแล้วก็จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลิเธียมซัลไฟด์ที่เป็นโครงสร้างแตกต่างกันนะครับทีนี้ข้อจำกัดของมันคือปัญหาของมันคือถ้าเกิดเราดูเส้นสีเขียวนะครับคือลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ในปัจจุบันสีฟ้าคือลิเธียมซัลเฟอร์นะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นไปได้ในอนาคตถ้าเกิดเราดูดีๆนะครับตัวหลายๆอย่างเนี่ยลิเธียมซัลเฟอร์ดีหมดเลยยกเว้นตัว cycle life นะครับซึ่งจะต่ำกว่าตัวแล้วก็ volumetric density นะครับซึ่ง energy density ที่จะต่ำกว่าตัวลิเธียมไอออนเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงที่จะแก้ปัญหาทำให้ลิเธียมซัลเฟอร์เนี่ยครับสามารถที่จะดีตัวดีกว่าตัวลิเธียมไอออนนะครับหนทางหนึ่งคือที่จะศึกษาก็คือเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจกลไกนะครับว่าไอตัวลิเธียมซัลเฟอร์เนี่ย cycle life ทำไมมันถึงลดลงนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือตัวการเปลี่ยนแปลงตัวซัลเฟอร์กับลิเธียมเนี่ยครับเขาก็เลยใช้เทคนิค specially resolved operando XAS นะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะแยกชนิดนะครับว่าโพลิซัลไฟด์ที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอยู่ในเมมเบรนหรืออยู่บนลิเธียมเมทัลหรืออยู่บนลิเธียมพลัสคาร์บอนนะครับซึ่งจะทำให้เข้าใจว่าปัจจัยไหนหรือตัววัสดุตรงไหนนะครับที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพของตัวลิเธียมซัลเฟอร์ที่แย่ลงนะครับที่กล่าวมาก็จะเป็นการศึกษาในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการศึกษาในเหล่านี้เทคนิคเหล่านี้ในประเทศไทยมากมายนะครับแต่การนำไปใช้อุตสาหกรรมเนี่ยยังมีค่อนข้างจำกัดมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราพูดถึงเทคนิคพวกอินสติทูตหรือโอเปอรันโดนะครับก็จะขอยกตัวอย่างที่เรามีประสบการณ์โดยตรงนะครับที่นาโนเทคที่เราได้พัฒนาตัวอินสติทูตโอเปอรันโด FTIR ขึ้นมานะครับซึ่งสามารถศึกษาวัสดุคุณสมบัติต่างๆด้วยในแก๊สหรือว่าในอุณหภูมิต่างๆได้นะครับซึ่งจากการที่เรามีโครงการกับบริษัทเอกชนนะครับเราพบว่ามันสามารถที่จะสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวัสดุของภาคเอกชนนะครับว่ามันมีพัฒนามันมีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงอย่างไรพอเขาเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปใช้กับ
งานวิจัยทางด้านอื่นของเขาได้นะครับซึ่งบางทีเราอาจจะมองว่าตัว Institute Operando เนี่ยเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างมีราคาสูงซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่ามันซับซ้อนกว่าเยอะแต่ว่าข้อมูลที่ได้ขึ้นมาเนี่ยครับไม่สามารถไปเอามาจากเทคนิคอื่นได้หรือไปเอาจากเครื่องมือชนิดอื่นๆได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนการวิจัยได้นะครับเพราะเราไม่สามารถแทนที่เราจะวัดเทคนิคหลายๆอย่างเพื่อที่จะนําข้อมูลประกอบกันแล้วก็ได้ข้อมูลมาก้อนหนึ่งขึ้นมาเราสามารถที่จะใช้เทคนิคเดียวได้ข้อมูลก้อนนั้นในทันทีนะครับในสรุปนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้เทคนิคตัวที่กล่าวมาเนี่ยครับกับงานทางด้านอุตสาหกรรมได้หลากหลายมากนะครับได้หลายเซกเตอร์เลยแล้วก็เทคนิคนี้ครับจะช่วยพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยแล้วก็ลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับเทคนิคนี้ค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์นะครับซึ่งประเทศไทยเรามีบุคลากรมากมายพอสมควรที่จะช่วยภาคอุตสาหกรรมได้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อทางนาโนเทคเองหรือว่าศูนย์ซิงโครตรอนหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเพื่อที่จะนํางานวิจัยเหล่านี้ครับเทคนิคเหล่านี้ไปช่วยทางด้านอุตสาหกรรมได้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับดร.ปอนนะครับพอดีมีคําถามจากทางผู้เข้าร่วมประชุมนะครับบอกว่าถ้าอยากจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอินสติทูดูการเปลี่ยนเฟสอะเทคนิคตัวนี้ใช้ตอบได้ไหมครับอย่างเช่นโซลิดเป็นลิควิดลิควิดเป็นเวเปอร์หรือว่าโซลิดเป็นเวเปอร์ดูการเปลี่ยนเฟสเหมือนกับมันเราโผล่การเปลี่ยนแปลงของโลหะตัวนี้เราจะใช้ได้ไหมครับตัวนี้จริงๆการเปลี่ยนเฟสมันก็มีการเปลี่ยนความห่างระหว่างอะตอมใช่ครับ XAS เนี่ยก็คือจะมีโหมดอย่างเช่น XSAR เนี่ยครับไว้ดูตำแหน่งของอะตอมได้อย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนเฟสของแก๊สของเหลวได้แต่ทีนี้เข้าใจว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ใช่เทคนิคที่ศึกษากันเป็นมาตรฐานเป็นรูทีนเท่าไหร่ไม่ได้ทั่วไปอาจจะต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าเป็นธาตุอะไรหรืออะไรอย่างนี้ด้วยครับครับผมก็คือถ้าท่านสนใจก็ต้องให้รายละเอียดนิดนึงว่าต้องการติดต่อตัวไหนปรึกษาธาตุไหนเป็นหลักนะครับแล้วบางครั้งเหมือนจากประสบการณ์เนาะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาสารนั้นมาวัดโดยตรงเนาะมันต้องผสมบางตัวเพื่อให้มันขึ้นรูปได้ให้เป็นขึ้นโครงเหมือนกับว่าอัดเป็นเม็ดเพื่อจะเอาเม็ดไปวัดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเทคนิค XAS ก็คือเป็นการวัดคล้ายๆกับ UV ว่าให้แสงมันวิ่งผ่านเข้าไปนะครับแต่ต้องมีโครงเงี้ยแสดงว่าถ้าสารตัวนั้นไม่ธรรมยากับตัวที่จะมาเอามาเป็นโครงได้เราสามารถศึกษาได้งี้ใช่ไหมครับตัวปอนครับผมมีคำถามอีกไหมครับพี่ปาเหมือนรู้จักทางผู้เข้าร่วมดร.ปอนถามอีกคำถามหนึ่งคือว่าตัว Operando FTIR นี้มันให้ข้อมูลเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับ Operando ของ XAS ครับครับแต่อย่าง XAS เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะการศึกษาตัวเลขปริยาโดยตรงนะครับว่าหรือวัสดุโดยตรงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของอย่างเช่นโครงสร้างหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรแต่ว่าอย่าง IR เนี่ยครับจะดูว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธะอย่างไรแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่อยู่เกาะอยู่บนตัววัสดุของเราอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราสนใจในเรื่องของการวัดความเป็นกรดเป็นเบสอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะโพรบใช้พวกโพรบโมเลกุลอย่างเช่นตัวพิริดีนใช้ในการแยกระหว่างลีวิสหรือบอนเซตแอซิดได้ครับแสดงว่าตัว IR นี่ก็คือเป็นการวัดพวกสปีชีส์ละซึ่งมันจะไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่วัสดุของเราแต่มันจะเป็นการวัดว่าวัสดุเราทำให้เกิดอะไรแล้วเราก็จะไปโผล่ตัวนั้นต่อไปใช่ไหมครับโมเลกุลเข้ามาช่วยด้วยครับมันก็ตอบโจทย์ของตัวนี้เหมือนกันนะครับมีถามนะคะก็คือถามว่าเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นถามว่าสนใจอยากจะส่ง proposal ไปที่ Beamline 5.2 สามารถทำได้ไหมทำได้อย่างไรก็คือตอนนี้กำลังเปิดรับอยู่นะคะก็คือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะเว็บไซต์ www.slri.ac.th ค่ะก็เข้าไปที่สมัครเข้าใช้ Beamline นะคะคลิกไปที่ Beamline 5.2 แล้วก็เทคนิค XAS ค่ะก็เป็นการ submit proposal ค่ะครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากจะส่งในช่องทางของสน.นะครับนักวิจัยคืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถเขาเรียกว่าสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยนะครับในสน.หรือสวทช.ก็ได้นะครับก็สามารถสมัครผ่านมาทางด้าน
ทางสน.นะครับซึ่งพี่อ้วนนะครับพี่ธนากรก็จะเป็นคนผู้ประสานงานนะครับแล้วก็ท่านสามารถสมิทครอบซอกเข้าไปในระบบได้เลยนะครับผมอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับพี่ปาผมเข้าใจถูกเนาะอ่ะทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับดร.ปอนมีอะไรจะเสริมไหมครับ ดร.ปอนเทคนิค Operando XAS นะครับมันสามารถเขาเรียกว่ามันต่อกับเทคนิคอะไรได้บ้างนะนอกจาก IR ละมันเยอะมากเลยครับเพราะจริงๆมันคือแสงเข้าแสงออกใช่ครับครับจริงๆที่เห็นก็คืออาจจะต่อกับรามานก็ได้หรือแม้กระทั่ง XRD ก็ได้อย่างเช่นรามานก็จะโปรบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงควอนตัมที่เปลี่ยนไปครับผมหรือถ้าเกิดว่าไปดูอย่างเช่นอย่าง XRD X-ray diffraction เนี่ยก็ดูเปลี่ยนเฟสได้เลยว่าโครงสร้างผลึกของมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับอ๋อตัวนั้นก็จะดูการเกิดผลึกไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างไปด้วยใช่ครับในพร้อมๆกันครับครับผมครับผมพี่มาเดี๋ยวมีคำถามจากชื่อคุ้นๆมากค่ะดร.ไพศาลค่ะถามมาว่าเทคนิค Operando XAS เนี่ยสามารถที่จะเซตระบบให้คล้ายกับสภาวะในแบตเตอรี่ได้ไหม Cycle time จากซิงโครตอนต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่สามารถติดตามการอัดการคลายประจุได้ที่ความถี่เท่าไหร่แล้วก็สภาพการนำไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปจากโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ไหมอาจจะตอบคร่าวๆก่อนก็ได้ค่ะโดยสรุปแล้วเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดค่ะครับผมตัว Operando นะครับตัวนี้ก็จะมีทางถ้าจะเอาแบบดูถ้าจะดูช่วงเวลานะครับทาง Operando AES โดยใช้ Time Resolve จะตอบโจทย์ตัวนี้มากครับเพราะว่ามันเป็นการวัดระดับเป็นมิลลิเซคันด์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เร็วนะครับดูว่าถ้าเราอัดประจุคายประจุมันมีผลต่อการเปลี่ยนเฟสของตัวธาตุยังไงแล้วโฟโตเคอร์เรนท์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นวัดสัญญาณโดยตรงที่เกิดขึ้นเลยครับตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็มีทำครับศึกษาอยู่ครับผมทราบว่าดร.พงษ์ธนวัฒน์ก็ไปอยู่ที่บีมไลท์ 5.2 อยู่เป็น2.2 อยู่เป็นประจำก็ใช่ครับครับผมที่เป็นของดร.สิรินุชที่นำเสนอไปก่อนหน้านั้นนะครับผมเหมือนจะมีคำถามที่ตอบไปบ้างแล้วแต่อยากตอบให้ทุกคนทราบด้วยได้ไหมคะครับคำถามครับผมถ้าท่านไหนสงสัยสามารถส่งคำถามมาที่ตรง Q&A นะครับส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้ครับสำหรับสาเหตุหลักๆของการจัดเซสชันนี้นะครับเพราะว่าทางสน.กับทางซิงโครตอนและทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรามีแผนที่จะทำสถาบันความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยร่วมนะครับโดยใช้เทคนิค XAS ซึ่ง2เฟสที่ผ่านมาเฟสแรกก็เป็นการวัดเทคนิค XAS แบบธรรมดาอันที่2เป็นการอัปเกรดขึ้นมาเป็นการวัดแบบอินสตูซึ่งเฟสที่3นี่ที่เรามองไว้คือเราอยากจะวัดเป็นอยากจะเซตอัพระบบให้เป็นแบบระบบ Operando ซึ่งมันหมายความว่าระหว่างที่วัด XAS เนี่ยธาตุบางธาตุอย่างเช่นคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนคุณไม่สามารถที่จะวัดได้หรือแม้แต่วัดกระแสในระหว่างการเกิดอัดและคายประจุแบบแบตเตอรี่ก็ทำไม่ได้ทีนี้เราก็จะแก้ปัญหาโดยการทำเป็นระบบ Operando ก็คือว่าในระหว่างที่ทำการทดลองวัด XAS เราก็จะมีตัวอุปกรณ์เช่นเป็นทางด้านอิเล็กโทรเคมเขาเรียกอะไรพี่ potential stat potential stat นะครับตัวนี้เอามาต่อพ่วงนะครับเพื่อวัดการอัดและคายประจุหรือแม้แต่ IR Raman UV เราก็จะเอามาวัดมาโปรบการเกิดพวกแก๊สต่างๆที่ผิวนะครับเราก็คิดว่ามันจะสามารถตอบโจทย์งานวิจัยได้มากขึ้นซึ่งตอนนี้ทางทีมงานเรามองเป็นทางด้านวัสดุศาสตร์สำหรับพลังงานแบตเตอรี่เป็นต้นนะครับแต่ถ้าทางผู้เข้าร่วมฟังออนไลน์นะครับอยากจะมองว่าเอ๊ะเราควรจะมองสาขาด้านไหนเพิ่มเติมมากขึ้นก็สามารถส่งข้อคิดเห็นเข้ามาได้เพื่อว่าจะปรับแผนในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและตอบโจทย์ของงานวิจัยมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เรามองทางด้านวัสดุศาสตร์เป็นหลักแต่นี้แต่ถ้าทางด้านพวกเซ็นเซอร์อยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้หรือแม้แต่ทางด้านไบโอแมทเทอเรียลเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับตัวนี้เราก็อยากให้ทุกท่านมีฟีดแบ็กกลับมาว่าอยากให้มีการจัดตั้งระบบ Operando XAS มั้ยถ้าอยากให้มีกด1หรือว่าอยากให้มีก็กดว่าอยากให้มีเลยตรงๆเลยไม่ต้องกดอะไรบอกว่าอยากให้จัดตั้ง Operando XAS กรุณก็อยากให้ทุกคนทั้งท่านพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วคำถามอีกต่อไปคือว่าแล้วถ้าอยากให้จัดตั้งอยากให้จัดตั้งครอบคลุมสาขาใดบ้างนะครับเพราะตอนนี้เราทางด้านวัสดุศาสตร์ทางด้านคัดตัวเร่งเนาะอะไรเราก็มองเห็นเป็นพลังงานหมดนะครับแต่ถ้าเรามองเห็นเป็นเงินได้มันก็ดีมากเลยครับตอนนี้
ก็อยากได้นะครับมีตัวอย่างคําถามเข้ามานะคะซึ่งน่าจะทําให้เราเห็นมุมมองของการใช้งานก็คือมีคําถามเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์การศึกษาธาตุบางธาตุในสารละลายของการเลี้ยงเซลล์นะคะซึ่งดร.พงษ์ธนวัฒน์พอที่จะตอบคําถามครับผมถ้าเป็นในการเลี้ยงเซลล์นะครับคือเซลล์มันไม่ได้เกิดภายในระยะเวลาวันเดียว2วันใช่มั้ยครับแต่มันใช้ระยะเวลาในการเกิดทีนี้จะใช้คำว่า in situ หรือ operando เนี่ยอาจจะค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าถ้าเลี้ยงเซลล์ก็อาจจะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ใช่ไหมวิธีการก็จะเรียกว่ากึ่ง in situ ละกันก็คือท่านสามารถที่จะเลี้ยงเซลล์นะครับณเวลาต่างๆถ้าผมจำไม่ผิดคือว่าคนที่เลี้ยงเซลล์ปกติเขาจะเลี้ยงต้องเป็นแบทใหญ่แล้วก็เลี้ยงเป็นแบบเป็นเซตเดียวกันเนาะเขาจะไม่สามารถเลี้ยงกับปิดกับปล่อยได้ทีนี้ณเวลาต่างๆเขาก็ต้องแซมปิ้งนะครับฉะนั้นก็คือต้องออกแบบแล้วว่าณวันที่เราจะไปวัด XAS นะครับคุณจะออกแบบกี่วันวันนั้นไปวัดคุณสามารถที่จะดึงณช่วงเวลานั้นออกมาวัดได้เลยครับแล้วเทคนิคแต่ข้อดีของเทคนิค XAS คือว่าคุณสามารถที่จะเอาตัวอย่างที่เป็นเซลล์แบบเป็นเจลเหนียวๆตัวนั้นน่ะมาป้ายแล้วก็วัดได้เลยคือ XAS สามารถวัดตัวอย่างได้ทั้งที่เป็นsolid liquid นะครับหรือเป็นแก๊สที่มีความเข้มข้นสูงของเขาก็ได้นะครับก็สามารถวัดได้เลยตอนนี้ที่จากประสบการณ์ที่เคยทำก็คือว่าเราเลี้ยงพวกสเต็มเซลแล้วก็ดูว่ามันเกิดการเกิดกระดูกของมันเพื่อเอาเซลล์เพื่อมาโกรเป็นกระดูกอ่ะมันเกิดยังไงเราก็เอาดูณเวลาต่างๆแล้วก็เอาเซลล์ที่เลี้ยงได้ณแต่ละวันนะครับเอามาวัดเลยครับทีนี้เราก็จะสามารถโผล่ได้ว่ามันเกิดกระดูกหรือยังเนื่องจากว่าธาตุที่เราโผล่ตอนนั้นคือเป็นแคลเซียมกับฟอสฟอรัสซิงโครตอนพวกนี้ก็สามารถวัดได้ก็สามารถที่จะติดตามได้ครับตัวนี้เหมือนกันครับเท่าที่ฟังเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะติดตามแบบ in situ ไม่ได้แต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราศึกษา XAS ของเซลของข้อมูลจากเซลล์เนี่ยไปพร้อมกับเทคนิคอื่นเราก็จะสามารถได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวใช่ครับที่เกี่ยวข้องกับธาตุหลักๆนั้นด้วยใช่ครับเช่นเรื่องของเนื้อเยื่อหรืออะไรที่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้ามี operando แสดงว่าคุณไม่ได้มีแค่ detector ตัวเดียวที่เป็น XASแต่คุณจะมีพวกรามานที่จะวัดการเกิดพวกแคลเซียมพวกมินิไลเซชันได้ซึ่งถ้าในทางของทางไบโอแมททีเรียลคือการเกิดเราสามารถที่จะติดตามการเกิดพวกมินิไลเซชันของพวกแคลเซียมต่างๆหรือเป็นอย่างเช่นถ้าคุณเอฟเฟกต์ว่าคุณมีเซลล์คุณเติมโลหะหนักบางตัวเช่นPB คือตะกั่วหรือเมอร์คิวรีเข้าไปนะครับแล้วมันมีผลต่อเซลล์ยังไงคุณก็สามารถติดตามได้นะครับอยู่ที่ว่าจะออกแบบยังไงวัดจะโผล่โลหะไหนเป็นหลักนะครับถ้าทางด้านเซลล์ผมแนะนำให้ติดต่อดร.สุวิมลนะครับเป็นของสน.หรือติดต่อทางผมก็ได้ครับแต่ถ้าเป็น Operando IR นี่ก็ติดต่อดร.ปอนได้หรือถ้าท่านอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลนักวิจัยที่ทำทางด้าน XAS ต่างๆนะครับง่ายสุดก็คือทางซิงโครตอนเขาจะมีให้ลงทะเบียนกลุ่ม user ผู้ใช้งานนะครับเขาก็จะมีกลุ่ม LINE ของเขาซึ่งในนั้นก็จะมีลิสต์รายชื่อของนักวิจัยจากสถาบันต่างๆผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะครับแล้วก็ทุกๆปีปกติเขาจะมีงาน user annual meeting นะครับตัวนี้ซึ่งทางซิงโครตอนเขาก็จะจัดทุกปีเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้แสงซิงโครตอนเข้าไปพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งถ้าใครเข้าร่วมงานแล้วเกิดคลิกกันก็สามารถที่จะร่วมงานวิจัยกันในอนาคตได้ครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งโดยหลักๆก็สามารถติดต่อดร.หนูได้เลยนะครับทางนี้ครับดร.พินิจครับผมอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้มีการจัดตั้งโครงการ Operando XAS นะครับกดบอกว่าอยากให้มีเลยนะครับจัดตั้งเลยนะครับถ้าแล้วก็อยากว่าอยากให้ทางด้านไหนเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการจัดการเนาะเพื่อจัดตั้งเป็นโครงการOperando XAS ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับต้องขอรบกวนทุกท่านนะครับให้ข้อมูลมาด้วยเพื่อเราจะได้วางแผนในการทำงานได้ถูกต้องครับผมที่ฟีดแบ็กเข้ามานะคะเรื่องของเพิ่มเทคนิค XAS ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ไม่ทราบดร.ตู่จะลองแบบเกริ่นคร่าวๆว่าเอ๊ะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ที่เรามองไว้บ้างไหมคะการแพทย์จุดกว้างมากเลยเป็นพวกยาหรือว่าอะไรครับผมครับเขาไม่ได้ระบุค่ะจะเป็นยาหรือตอนนั้นน้องตุ๊กเคยพูดถึงพวกวัสดุที่เป็นแอสซาแบนที่เป็นในกลุ่มของการแพทย์ก็ได้ใช่ไหมครับผมก็จะเป็นถ้าที่ผมเคยทำก็จะเป็นตัวดูดซับอย่างเช่นพวกคาร์บอนนะครับว่าเวลามันดูดซับโลหะหนัก
หรือในร่างกายของเรามันจะดูดซับเข้าไปอยู่ในฟอร์มไหนดูดซับอะไรยังไงก็สามารถติดตามได้อาจใช้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือยาบางตัวเขาจะมีการเกิดพวก chelating agent ใช่ไหมครับก็น่าจะใช้ตัวนี้เข้าไปได้ซึ่งต้องบอกไปก่อนว่าทางการแพทย์นี้ผมก็ไม่ได้ชำนาญมากแต่ว่าก็สามารถให้คำแนะนำได้ว่าอยากจะศึกษาทางด้านอะไรบ้างนะครับตัวนี้แต่ถ้าในเชิงลึกเนี้ยถ้าท่านถามคำถามมันแล้วเราประสานงานคนที่เกี่ยวข้องว่าเขาจะดูด้านไหนแต่ในที่แน่ๆคือเนื่องจากว่า XXS มันไม่ได้มีเฉพาะเทคนิคการดูดกลืนรังสี X อย่างเดียวมันมีพวก IR รามานนะครับซึ่งทางการแพทย์เราก็ใช้พวกเนี้ยมาวัดฟังชั่นแนลของมันได้ด้วยนะครับผมครับผมก็โอ้ตรงเวลาเป๊ะเลยครับเวลา 15:30 นะครับในผมในนามของคณะทำงานเซมินาร์สัมมนาเรื่องโอเปอเรนโดวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามานะครับถึงแม้จะฉุกละหุกบ้างแต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือแล้วก็ทีมงานโดยเฉพาะทีมงานนะครับทางพี่อ้วนทั้งเอแล้วก็น้องๆอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อจริงๆไม่ได้ลืมนะครับแต่ก็จำไม่ได้เลยว่ามีใครบ้างนะครับก็น้องๆทีมพีทีอาร์ดีนะครับทางพี่จอมทุกคนนะครับทางสน.แล้วก็ทางสวทช.ที่ให้โอกาสครั้งนี้นะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังที่จับพูดไม่ชัดโอเคและผู้ชมทุกผู้เข้าฟังทุกท่านด้วยนะครับต้องขอบคุณกราบงามๆนะครับว่าสำหรับที่ทำให้เขาเรียกว่าวันนี้มียอดผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ100นะครับวันนี้เห็นอย่างเงี้ยก็คือเกือบ100นะครับวันนี้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนเยอะเกือบ400คนนะครับโม้ไม่นิดนึงโม้นิดนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดเซสชั่นวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ อันหนึ่งเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของคอนเทนต์ของตัวสารสกัดปริมาณของสารสำคัญต่างๆอย่างที่พี่วังวอนพูดถึงเรื่องของสารสำคัญแต่ละตัวที่มันแวรี่ความสำคัญมันมีมากนะเรื่องสเปซิฟิเคชันแต่ปัญหามันก็มากพอกันคือความแกว่งของมันเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแบบเนี้ยเราคอนโทรลธรรมชาติค่อนข้างยากเนาะมันเลยมันมีความที่จะต้องควบคุมตั้งแต่ตัวการปลูกเลยใช่ไหมครับก็ต้องไปลงลึกถึงเรื่องการปลูกการเรื่องทำ GAP ใช่ไหมครับของเกษตรกรแล้วก็ขยับมาตรงกลางก็คือเทคโนโลยีของเราครับที่เราจะต้องพัฒนาเพื่อที่จะให้ได้ตามสเปคนั้นนะครับตรงนี้คือความยากลำบากของอุตสาหกรรมตรงกลางน้ำตรงนี้ซึ่งการปรับสเปคเนี่ยบางทีปรับแล้วมันก็มีผลกระทบต่อเซฟตี้มันก็ปรับไม่ได้ใช่ไหมครับปรับแล้วมีผลต่อเรื่องการทำฟอร์มูลเลชันต่างๆมันก็ปรับไม่ได้ครับบางทีปรับแล้วกระทบกับคอนเทนต์ต่างๆมันก็ปรับไม่ได้อยู่ดีบางทีสเปคมันอาจจะต้องล็อกไว้แบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาตัวโปรดักต์เราให้ได้ตามสเปคตรงนั้นยังไงซึ่งเทคโนโลยีของนักวิจัยต่างๆเนี่ยต้องมาช่วยกันครับตอนเราทำยุทธศาสตร์ตอนระดมสมองกันนะผมจำได้ว่ามันมีหลายเรื่องครับที่เราจะต้องทำเพื่อพัฒนาตัวอุตสาหกรรมสารสกัดนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของตัวระบบการรับรองที่เราพูดกันอยู่นี้สองก็คือไอ้เรื่องของการทำเรื่องของเทคโนโลยีการสกัดการปรับปรุงให้ได้มันได้มาตรฐานตรงนี้ต้องอาศัยนักวิจัยจากทางหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะสวทช.ช่วยอุตสาหกรรมตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของต้นทุนใช่ไหมครับที่เรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ราคาแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการสกัดซึ่งมันแพงเรื่องของแบรนดิ้งของเรายังไม่แข็งแรงมากรวมถึงเรื่องห้องปฏิบัติการที่จะมาตรวจรับรองอาจจะยังไม่พอพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมองภาพรวมในการขับเคลื่อนระบบการรับรองนี่เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งเท่านั้นครับแต่ภาพใหญ่นี่ต้องคิดคือแค่กลางน้ำตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดหลายจุดแล้วนะครับอันนี้ที่สะท้อนนะครับแต่ว่าตัวต้องให้กำลังใจนะกลุ่มของคนบุกเบิกนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมตรงกลางน้ำตรงนี้แหละที่จะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันอันนี้มองผมนะครับในเสริมพี่บังอ่อนประเด็นนี้ครับในมุมมองของพี่นะคะที่มองว่าคือตัวก่อนที่นักวิจัยมีหลายคนเดินมาหา
มันเดินมาจริงๆนักวิจัยเดินมาจริงๆนะคะคือการออกแบบงานวิจัยอ่ะก่อนออกแบบงานวิจัยอ่ะจะต้องมองปัจจุบันนี้ไม่ให้มองว่าอยากจะทำอะไรก็ทำต้องวางแผนการวางแผนก็คือว่าregulator แน่ๆคุณต้องเจอภาคบังคับเนี่ยยังไงต้องตามเขาก่อนเลยอันดับแรกสอออนนี่คือภาคสมัครใจเพราะงั้นการวางแผนที่ดีก็คือคุยอาจจะ customer base ถอยหลังกลับมามาหางานวิจัยต้องคุยกันตั้งแต่ปลายน้ำก่อนอุตสาหกรรมอยากได้อะไรพออุตสาหกรรมอยากได้อะไรคุณจะทำอะไรทำเครื่องสำอางทำอาหารเสริมอาหารสัตว์คิดให้ออกตั้งแต่ต้นก่อนว่าจะทำเพื่ออะไรแล้วก็ถอยหลังกลับมาใช่ไหมคะมหาว่าสารสกัดตัวนี้เป็นสารสกัดสำหรับอะไรใช่ไหมคะก็จะมาย้อนลงมาจนถึงกระทั่งต้นน้ำว่าเขาจะต้องปลูกยังไงเพื่อที่จะเซิร์ฟกับทุกๆอย่างที่ให้มันลงตัวแต่ถ้าเราทำลอยๆกลับไปแล้วปัญหาอาจจะเสียไปเลยตั้งแต่ต้นเลยนะถ้าเราวางแผนดีๆดูตั้งแต่ก่อนว่าคัสเตอร์ต้องการอะไรเราจะไปทางไหนแล้วย้อนกลับมาหามันแม้กระทั่งมาตรฐานของสำอบางฉบับจำเป็นบางฉบับอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้าอุตสาหกรรมต้องการนี้แค่ regulator ต้องการแค่อย.ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องการขอสมอก็ได้หรือถ้าอุตสาหกรรมถ้าตัวเองต้องการที่จะส่งไปขายต่างประเทศแล้วทางต่างประเทศนี้ที่ต้องการมีมาร์กอะไรสักตัวรับรองอาจจะต้องมาหาสมอก็ได้เพราะนั้นมันมีตัว value เยอะแยะที่เขาจะต้องคิดแต่แนะนำว่าให้คิดจากปลายมาหาข้างล่างมันจะได้ไม่เฟลเดินย้อนกลับมาข้างล่างดีกว่าที่จะเดินข้างหน้าขึ้นไปหาข้างปลายน้ำนะคะก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองเวลาหรือว่าก็อันนี้ก็อาจจะแชร์กับนักวิจัยอะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคิดว่าเอ๊ะเราจะทำสมุนไพรอะไรตัวใหม่ๆเราคงต้องดูความต้องการของตลาดที่เราบอกว่าตรงปลายนะคะแต่ทีนี้ความต้องการของตลาดณปัจจุบันกับในอนาคตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราบางทีเราทำงานวิจัยอะเราก็ต้องมองไปว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามองวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะช้าไปละมันอาจจะสายไปละกว่าถ้าเราจะแบบว่าเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการทำวิจัยนานเราก็อย่างเช่นในส่วนของเสริมอาหารใช่ไหมคะเรามองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่ใช้เครื่องสำอางละแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยก็คือสวยจากข้างในอย่างเช่นที่คอลลาเจนเขาขายดิบขายดีใช่ไหมคะเราก็เลยต้องมองหาว่าเอ๊ะสมุนไพรตัวอะไรนะแบบจะทำให้กินแล้วแบบสวยจากข้างในออกมาทีนี้พอกินสวยจากข้างในเนี่ยมันก็จะมีว่าโอเคไปใช้ภูมิปัญญาหรือว่าอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เคยเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบพวกกลายเป็นว่า novel food หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปรึกเราก็ควรจะต้องปรึกษาอย.เพราะว่าเนื่องจากว่าเอตัวนี้เข้าขายว่าอาจจะเคยเป็นยามาก่อนอาจจะไม่ได้ทานเป็นปัจจุบันแล้วอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นหรืออีกอันนึงนะคะสมมติว่ามันถูกอ้างอิงเรื่องของโคเด็กถ้านะตอนนี้เรื่องอาหารการกินมันก็จะไปอ้างอิงโคเด็กถ้าโคเด็กมันยังไม่มีตัวนี้เลยแบบนี้เวลาที่เราเซตงานวิจัยเนี่ยมันก็เลยต้องสมมติว่าถ้าเราอยากจะไปขึ้นทะเบียนเพื่อที่ว่ามันปลอดภัยในการกินต้องทำเรื่องอะไรบ้างเนี้ยค่ะมันก็ต้องแบบทำวิจัยเพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้ค่ะหรืออย่างสมมติว่าถ้าเรามองว่าณตอนนี้เนี่ยเราพบว่าเครื่องสำอางพวกแอนตี้เอจจิ้งทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าเป็นแอนตี้เอจจิ้งแล้วนะแต่ว่าเป็นจริงๆมันก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งแต่เขามีลูกเล่นใหม่เขาบอกว่าเรื่องของโพลูชันเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผิวเสียทำให้เกิดแบบริ้วรอยต่างๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสารของเราเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นแอนตี้โพลูชันหรือแบบการรักษาสภาพผิวที่เป็นเชื้อท้องถิ่นพวกไมโครไบโอมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบวิจัยไปข้างหน้าเลยแล้วทีนี้เราก็ต้องไปดูเรื่องของคอสซิ่งเคยมีตัวนี้ไหมแล้วถ้าเกิดแบบจะใช้ในเครื่องสำอางจริงก็ต้องแบบวิจัยไม่ว่าจะเป็นแบบgenitotoxic cysty ที่เขากำหนดว่าถ้าจะไปขึ้นทะเบียนเขาได้เนี่ยก็ต้องทำเรื่องแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็ต้องออกแบบดีไซน์เรื่องพวกนี้เอาไว้ด้วยค่ะเมื่อสักครู่เห็นมีแตะเรื่องของอันนี้ถามเภสัชกรวราวุธนะครับในเรื่องของ lab 17025นะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยถ้ากรณีเราจะต้องใช้ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเนี่ย lab 170 ISO 17025มีเพียงพอไหมแล้วถ้ามีไม่เพียงพอเนี่ย lab ไหนบ้างที่เราสามารถใช้ได้ครับผม
คือตัวระบบการรับรองเนี่ยครับห้องปฏิบัติการที่จะออกผลวิเคราะห์มานี่มีความสำคัญมากนะครับคือความเที่ยงตรงครับแม่นยำของตัวผลการทดสอบเนี่ยสำคัญอันนี้แลบที่เราเชื่อถือเนี่ยโอเคครับแลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่แน่นอนนะครับแลบที่ได้ ISO 1025นี่แน่นอนแต่ด้วยความที่ถ้าเราจำกัดแค่นี้นะครับคนก็จะเข้าถึงหน่วยทดสอบห้องปฏิบัติการได้ยากแล้วราคาก็จะแพงระยะแรกเนี่ยเราเลยมีการทำกฎหมายขึ้นมาครับอาจจะยอมให้รับผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการในระดับของ WHO นะครับเรื่องของแลบของโรงงานที่ได้ PICS GMP อาจจะยอมรับผลการทดสอบหรือว่าอื่นๆตามที่อย.กำหนดเป็นเคสๆไปพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะยืดหยุ่นในระยะแรกก่อนนะครับแล้วในอนาคตก็ค่อยๆที่จะเพิ่มเขาเรียกว่ามาตรฐานขึ้นมาเป้าหมายคือ 1.025 นะครับค่อยๆไปถึงจุดนั้นนะครับเพื่อให้ผลทดสอบมันได้มาตรฐานที่ชัดเจนนะครับมีคำถามจากทางบ้านมาเพิ่มเติมนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับกรณี Novel Food นะครับเห็นทางพี่บางออนเพิ่งเมนชั่นตะเกียกรณี Novel Food เนี่ยถ้าต้องการให้ปกติเราพอเรามีสมุนไพรสักตัวหนึ่งอยากขึ้นเป็นอาหารก็จะต้องไปปรึกษาอย.แล้วก็ขอ Novel Food นะครับบางคนก็บอกอย.เนี่ยเอายากนะครับแต่ฉันอยากจะขายของฉันไม่ขายในไทยก็ได้ฉันอยากจะส่งออกต่างประเทศหนีจากอย.มามอก.หนีจากอย.เนี่ยมามอก.จะง่ายขึ้นไหมครับกรณีส่งออกต่างประเทศเป็นวัตถุดิบอย่างเดียวครับจริงๆแล้วสมอยุคใหม่เนี่ย บอกว่าเลยว่าง่ายนะคะ เพราะว่าเราแม้กระทั่งตอนนี้เราใช้ในระบบ e-license แค่จะเจอเจ้าหน้าที่น้อยมากด้วยซ้ำนะคะยิ่งข้อมูลทุกอย่างจะลงไปอยู่ในระบบหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคำว่าหนีจากอย.ต้องดูว่าหนีพ้นหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ให้หนีเขาดึงกลับมาหนีไม่ได้นะคะแล้วต้องดูก่อนว่าจะหนีพ้นไหมแต่ถ้ากรณีจะมาเลือกมีทางเลือกได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย.จะเป็นเรกูเลเตอร์มันจะไม่เรื่องต้องหนีอะค่ะมันเป็นเรื่องภาคบังคับแต่สมอเนี่ยภาคสมัครใจในเรื่องของการส่งออกเนี่ยอย.น่าจะไม่สนใจแต่ยกตัวอย่างว่าถ้าจะผลิตเนี่ยต้องมีใบอนุญาตการผลิตอย่างเงี้ยมันไม่ได้สนใจว่าคุณจะไปทำอะไรแต่สนใจว่าคุณต้องมีใบอนุญาตใช่เราคุยกันเบื้องต้นว่าอย่างจะผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยต้องมีใบอนุญาตผลิตแต่คุณจะขายส่งออกหรือขายในประเทศก็ได้อย่างเงี้ยคือหนีไม่ได้เพราะว่ามันบังคับด้วยกฎระเบียบของมันนะแต่สมอเนี่ยภาคสมัครใจมาได้ทุกเมื่ออยู่แล้วแล้วก็ไม่ยากด้วยค่ะเสริมขออนุญาตเสริมท่านผอ.อนันตยานิดนึงก็คือว่า เวลาเราส่งออกเนี่ยประเทศที่เขาจะนำเข้าเนี่ยเขาก็มีเรกูเลชันของเขาเนาะแล้วสำคัญคือตอนนี้เราก็มีกระบวนการเรื่องของ harmonize เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆมันมี negative list ตั้งจำนวนหนึ่งที่เรา harmonize ร่วมกันว่าเราจะไม่ผลิตขึ้นมาจากพวก negative list พวกนี้เรามี regulation ร่วมๆกันว่าเวลาจะพูดถึงอาหารใหม่สมุนไพรใหม่ต้องทดสอบอะไรบ้าง requirement มีอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของ harmonize กฎเกณฑ์สากลเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะ yes ในประเทศเราไม่สนใจเราจะส่งไปให้เขาแล้วมันจะขึ้นทะเบียนที่ประเทศเขาได้นะมันมี harmonize หลักเกณฑ์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันหนีไม่ได้ไม่หนีไม่พ้นหรอกนะครับยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินทดสอบเรื่องความปลอดภัยอยู่ดีนะครับแล้วเวลาเขารับจากของจากเราไปเขาก็ต้องขอฟรีเซลขอนู่นขอนี่ใช่ไหมครับเพื่อประกันเนาะความปลอดภัยต่างๆของคนของเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าไม่อยากให้หลบไปแบบนั้นละอยากให้มาคุยกันนะครับอย.ก็มีระบบการให้คำปรึกษาแนะนำอยู่เราสร้างระบบเรียก proactive consultation เรามีคลินิกให้คำปรึกษาทุกวันพุธเรามีกระบวนการหลายอย่างที่จะคุยกันนะครับเพื่อหาทางออกร่วมกันมันมีเขาเรียกว่าตัว regulation regulatory requirement ต่างๆเนาะเวลาเราจะขึ้นทะเบียนเนี่ยพูดถึง finished product นะ data part quality เราต้องการอะไรบ้าง safety เราต้องการอะไรบ้าง efficacy เราต้องการข้อมูลอะไรบ้างคุณเกิดแกปตรงไหนเราก็ไปทำศึกษาวิจัยเพื่อ fill gap ตรงนั้นผมคิดว่ากระบวนการแบบเนี้ยเรามี consultation ให้อยู่แล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนเราก็ต้องจัดประเภทมันก่อนใช่ไหมครับแล้วเราต้องการอะไรบ้างพวกนี้เป็น process ของการ consult ก็อยากให้มาคุยกันแล้วมันก็
จะรีเลทไปถึงตัววัตถุดิบด้วยนะครับกลางน้ำด้วยนะครับครับคือในกรณีที่ผู้ส่งออกนะคะอยากจะส่งสารสกัดสักตัวหนึ่งเพื่อจะทำเป็นเครื่องสำอางไปญี่ปุ่นส่วนนี้นะคะไปญี่ปุ่นจริงๆแล้วสารสกัดของสมอนเนี่ยไม่ได้สเปซิฟิกว่าใช้กับอะไรเขาก็สามารถที่จะคุยกับลูกค้าทางปลายทางทางญี่ปุ่นว่าต้องการที่จะทำสารสกัดสำหรับเครื่องสำอางใช่ไหมคะเราก็กลับมาดูตัวโปรดักต์ของเราแล้วเขาก็วางแผนว่าจะทำสารสกัดตัวนี้ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการแต่ในมุมของการมาขอสมอยากไหมอ่ะตรงเนี้ยก็มี2เรื่องที่ต้องทำก็คือตรวจโรงงานดูคุณภาพของโรงงานกะส่งตัวอย่างทดสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานไหมก็ถ้าทำได้2อย่างนี้ยังไงก็ผ่านได้มก.อยู่แล้วค่ะมีคำถามจากทางบ้านอีก1คำถามนะครับในกรณีที่เราซื้อสารสกัดมาเพื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ไม่ได้สกัดเองนะครับเราจำเป็นต้องขอสมอ.ในฐานะผู้ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกด้วยหรือไม่ผมต่อคำถามที่2เลยนะครับถามเดียวกันแล้วถ้ากรณีเราซื้อสมุนไพรมานะครับแล้วก็จ้างโรงงานอื่นผลิตเป็นสารสกัดคำถามที่2คือเป็นสารสกัดนะครับไม่ได้สกัดเองนะจ้างโรงงานอื่นสกัดเนี่ยจำเป็นต้องขอสมอ.เพื่อส่งออกหรือไม่นะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้มาตรฐานสมัครใจเป็นมาตรฐานที่ทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาไปซื้อสารสกัดมาจากเมืองนอกจะมาขอมก.เราไม่ให้มก.ให้สำหรับผู้ผลิตสารสกัดที่เป็นคนไทยเท่านั้นเพราะเราทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการบ้านเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาขอไม่ได้นะคะแต่ถ้าเขาซื้อวัตถุดิบเช่นเป็นซื้อต้นไม้ต้นอะไรเงี้ยขมิ้นชันจากเมืองนอกมาจากจีนมาแล้วมาตั้งโรงงานเป็นสารสกัดในเมืองไทยแล้วเขามีสารตามที่มาตรฐานกำหนดเขาก็ใช้ได้เพราะว่าตัวเราไม่ได้ไปพูดถึงต้นน้ำว่าต้องเป็นขมิ้นชันที่มาจากสายพันธุ์ A B C D เราไม่ได้พูดแต่เราพูดว่าขมิ้นชันนั้นต้องมีสปีชีส์นี่อยู่ในมาตรฐานถ้าสามารถเป็นไปตามที่มาตรฐานเขียนก็ขอได้แต่ต้องเป็นผู้สกัดในเมืองไทยเท่านั้นแล้วคนที่ขอตัวมก.เนี่ยครับต้องเป็นโรงงานสกัดขอหรือเป็นผู้ที่นำเข้าวัตถุดิบสมุนไพรแล้วไปจ้างโรงงานสกัดแล้วเพื่อจะส่งออกเป็นเทรดเดอร์นะครับใครเป็นคนเป็นเจ้าของมก.ครับมก.จะอิงกับคนที่เป็นผู้ผลิตแต่ในใบอนุญาตมันจะเขียนหมดเขียนทั้งสองฝ่ายนะคะผู้ยื่นคำขออาจจะไม่ใช่ตัวผู้ผลิตเช่นเราใช้ OEM อะไรเงี้ยนะคะแต่ใบอนุญาตตัวเนี้ยมันจะมีว่าผลิตที่โรงงานไหนนะคะคนที่ยื่นขอเป็นใครบริษัทอะไรผลิตที่โรงงานไหนสาเหตุเพราะว่ามันจะได้สอบกลับไปถึงเรื่องระบบการควบคุมคุณภาพได้นะคะเพราะนั้นคนที่ขอเนี่ยเป็นใครก็ได้แต่โรงงานต้องอยู่ในเมืองไทยโรงงานต้องเป็นโรงงานที่ผลิตในเมืองไทยเพราะเราจะสอบกลับไปที่โรงงานเพื่อดูระบบการควบคุมคุณภาพประหยัดเสริมนิดนึงนะครับก็คือมอกเองสมอเองไม่ได้ออกมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรทุกประเภทนะมีบางประเภทใช่ไหมบางชนิดที่ออกนะครับคราวนี้มันมีหลายชนิดที่สมอ.ก็ไม่ได้ออกข้อกำหนดมาตรฐานใช่ไหมครับอันนั้นก็ต้องมี in-house spec ของตัวเองแล้วก็ทำไป COA ให้คนวิเคราะห์แล้วก็ออกมายื่นที่อย.กำลังจะเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเวลาเราทำซื้อสารสกัดเนาะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิต finished product แล้วก็ขอขึ้นทะเบียนถูกไหมไอ้รายละเอียดที่เราจะขอเอกสารเนี่ยนะครับก็จะขอด้วยนะว่าใบ COA ของตัวสารสกัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างกระบวนการสกัดเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมนำเรียนตอนแรกใช่ไหมครับมีบางคนที่ไม่ได้ไปขอมก.เขาก็สามารถที่จะมี in-house spec ของเขาแล้วก็ออกใบ COA ไปให้คนวิเคราะห์แล้วออกใบ COA มายื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าผ่านมก.มาโอเคเรามั่นใจขึ้นอย.ก็จะดูน้อยลงอันนี้คิดง่ายๆนะครับอย.ก็จะดูน้อยลงว่าผ่านมก.มาบ้างแล้วนะครับมีบางพารามิเตอร์มีคนดูให้แล้วเราก็ขอดูพารามิเตอร์อื่นๆเพิ่มนะฮะวิธีคิดจะเป็นแบบนี้คราวนี้ถ้าสมมติว่าอีกหน่อยเราทำอย.ทำระบบการรับรองของเราเองขึ้นมาคุณซื้อจากแอปรูปซอร์สที่มาให้อย.รับรองแล้วเราก็ดูน้อยลงไปอีกเพราะว่าเป็นมอก. plus ไปแล้วเราก็ดูน้อยลงไปอีกเห็นภาพไหมฮะว่ามันก็คือการทำให้กระบวนการขึ้นทะเบียนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระของทุกฝ่ายไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือหลักการเนาะแต่เป็นเรื่องของความสมัครใจเนาะ
พอรัตยานย้ำเสมอนะเป็นมาตรฐานสมัครใจนะครับคำถามครับแล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการทำสารสกัดขึ้นมาสักตัวหนึ่งแต่ยังไม่มีอยู่ในลิสต์ของมอคอเราอยากให้สารสกัดของเราอยู่ในลิสต์เพื่อจะได้มีแบ็กอัพสักหน่วยงานหนึ่งเพื่อช่วยให้เราส่งออกได้ง่ายขึ้นจะมีรูปแบบขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาอย่างไรบ้างครับคือในกรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานเพื่อไงนะคะยังไม่มีมาตรฐานถ้าประสงค์อยากทำมาตรฐานเนี่ยมันใช้เวลานานบางทีต้องรองานวิจัยรออะไรแต่สมมติว่าเราจ่อและ ลูกค้ามาจ่อเราแล้วเตรียมจะซื้อเราแล้วนะคะแต่เราไม่มีอะไรไปการันตีลูกค้าบอกคุณต้องมีใครมารับรองสมอจะมีหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกองที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกนะคะหลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานนะแต่เราจะส่งออกแต่มันมีมาตรฐานสมมติเขาอาจจะมีตัวต้องมีเกณฑ์แหละเกณฑ์สักตัวหนึ่งจะเป็นเกณฑ์ที่มาจาก ISO หรือเกณฑ์จากตัวไหนสักตัวหนึ่งอยู่นะคะเอาตัวนั้นมาแล้วก็ให้สมอมาเป็นเติร์ดปาร์ตี้ให้ในการรับรองว่าเขาเป็นไปตามนี้เพื่อให้เขาส่งออกได้แต่นั่นแปลว่าได้แค่การรับรองแต่ไม่ใช่เป็นใบเป็นเครื่องหมายมก.อันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถส่งออกได้ว่าเขาเป็นไปตามมาตรฐานตัวนี้เพราะว่าถ้ารอให้สมอทำมาตรฐานอาจจะไม่ทันแต่ถ้าใจเขาอยากให้สมอทำมาตรฐานก็เขาก็ต้องไปหางานวิจัยแล้วก็มาให้สมอทำแต่ก็ใช้เวลาก็รอหน่อยอย่างเงี้ยทำได้ทั้งสองอย่างใช้เวลานี้เท่าไหร่ครับเท่าที่เราทำก็เร็วนะคะที่ผ่านมาก็แต่ก็เป็นปีเพราะที่ว่าเป็นปีเพราะอะไรเพราะว่าโดยกระบวนการของอินเตอร์เลยเช่นต้องประชุมก่อนเวียนแล้วก็ต้องประชุมหลังต้องทำประชาพิจารณ์แล้วหลังจากนั้นก็ประชุมหลังเวียนแล้วต้องกันกรองแล้วก็ผ่านบอร์ดเพราะนั้นขั้นตอนของพวกนี้มันจึงช้าโดยกระบวนกลไกของความโปร่งใสกลไกของความรอบคอบมันจึงเป็นเหตุให้มาตรฐานจึงช้านะคะแต่ถ้า ISO JIS หรือที่ไหนก็ตามที่เขาทำมาตรฐานเขาก็ช้าเหมือนเราเพราะเขาต้องรอบคอบเพราะนั้นการทำมาตรฐานจึงต้องผ่านการกันกรองหลายๆชั้นมันจึงเร็วไม่ได้อะค่ะเรียนถามคุณบังออนนะครับในกรณีเป็นผู้ประกอบการที่ส่งออกสารสกัดไปทั่วโลกเยอะมากนะครับเขารีเควสกันไหมตัวมก.หรือรีเควสแต่มาตรฐานอย.หรือไม่รีเควสอะไรเลยส่งออกยังไงก็ได้อยากได้เคสสตัดดี้ในการส่งออกไปหลายๆประเทศยกตัวอย่างเป็นประเทศก็ได้นะครับว่าใครสนใจอะไรอย่างไรเชิญครับค่ะก็จริงๆเวลาที่เราส่งออกพวกน้ำมันหอมหรือตัวสารสกัดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะดูในเรื่องของตัว specification กับไอ้ certificate of free sale นะคะเพราะว่าเขาก็จะได้มั่นใจว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยมีการใช้อยู่ทีนี้ตัวการันตีอันนึงสำหรับของเราก็คือพวกระบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพวก ISO HA หรือว่าHACCP นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็น Food Safety ทีนี้ตัวที่เป็นมอกรเนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดของอุตสาหกรรมซึ่งในทั่วโลกจริงๆแล้วเขาก็จะแบบแต่ละประเทศเขาก็จะมีสมมุติว่ามันก็จะเหมือนใบการันตีตัวหนึ่งว่านอกเหนือจากที่เรามีสแตนดาร์ดพวกนี้แล้วอะเรายังมีสแตนดาร์ดมอกรอยู่เพื่อที่ว่าเราเขาก็จะได้มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะรีเควสต์พวกนี้ค่ะทีนี้โดยไอ้นี่นะคะสมมุติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยเวลาตัวสแตนดาร์ดของเขาก็จะมีการวิจัยแบบค่อนข้างลึกซึ่งไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วพิเศษกว่าขึ้นไปอีกอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้ตัว efficacy ที่เขาจะระบุมาใช่ไหมคะ efficacy ทั้งในบางทีก็อาจจะใน in vitro หรือว่าใน clinical หรือในเซลล์มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางด้าน clinical test ต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของตัว safetyแล้วก็เรื่องของ dosage form ที่แบบว่าเอ๊ะควรจะเป็นยังไงแล้วก็รวมไปจนถึงอย่างสมมุติว่าในกรณีที่เรา formulation เพราะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราไป formulation เนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำเลยว่าอาจจะใส่ในพาร์ทไหนแล้วต้องระวังเรื่องอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวตรงนี้ยังถือว่าบ้านเราเนี่ยในกลุ่มของตัวสารสกัดเนี่ยยังมี data พวกนี้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยแข่งขันแบบ
ไม่ได้มากแล้วในส่วนตรงนี้เองเนี่ยอย่างสมมติว่าในกรณีที่พอเรามีกองสมุนไพรใหม่มาแล้วเราเปิดให้ในเรื่องของสมุนไพรยังเป็นห่วงอยู่เลยอะค่ะว่าเวลาที่เขาใช้สารสกัดเนี่ยคือในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีเคลมมีนู่นมีนี่มีนั่นรับรองเยอะเลยตอนที่มาขึ้นแบบสมุนไพรปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะขึ้นได้ง่ายกว่าการใช้แบบสมุนไพรไทยซึ่งสมุนไพรไทยเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าไอตัววิจัยที่จะแบบทำครบถ้วนแบบเนี้ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจุดเนี้ยถ้าเราไม่รีบพัฒนาตัวเองให้เร็วแล้วก็รวมไปจนถึงการต่อยอดทางงานวิจัยให้เร็วเนี่ยมันจะเป็นผลสำหรับสารสกัดจากต่างประเทศที่เข้ามาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนิดนึงอันนี้ก็เห็นด้วยกับพี่บังออนนะคือข้อมูลของเขาทำได้ดีเนาะแล้วเตรียมการมาเป็นระบบอย่างดีนะครับเราเองต้องเร่งทำของเราไม่ใช่บอกว่าเออปล่อยไปแล้วก็ไม่รับของเขาแล้วก็เราของเราก็ไม่พัฒนาอะไรเงี้ยผมคิดว่าคงต้องเปลี่ยน strategy มาเร่งของเราตอนนี้คอนเซปต์ของการรับรองนะพี่นะเรามีเรื่องของ product basedevaluation อยู่แล้วคือทดลองตัวผลิตภัณฑ์ตอนนี้เรากำลังขยับมาเรื่องของ ingredient based evaluation คือการประเมินระดับ ingredients นะครับคือตัวสารสำคัญเราอาจจะไม่ได้สนเรื่อง formulation มันนะครับเราดูตัว ingredients แล้วก็ในกลุ่มของที่เป็นผลิตภัณฑ์ low claim คือความเสี่ยงต่ำแล้วก็เคลมต่ำเนี่ยเราอาจจะอนุญาตให้ใช้ ingredient based evaluation ขึ้นมาแล้วเรากำลังทำระบบรับรองตัวนี้แหละก็คือรับรองเซฟตี้คุณลิตี้ไปแล้วเมื่อกี้รับรองสารสกัดเนาะเซฟตี้คุณลิตี้ไปแล้วเราจะเพิ่มการรับรองเอฟฟิเคซีไปด้วยเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นโปรดักต์ได้เป็นแบบจดแจ้งแล้วเอาไปฟอร์มูลเลชันได้เลยตามที่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทแล้วก็ออกมาเป็นเคลมได้เลยตัวนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นทำให้การวิจัยพัฒนาอินกรีเดียนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการใช้ให้แพร่หลายมากขึ้นก็คิดว่าเป็นคอนเซปต์ใหม่ๆที่จะนำเสนอต่อพวกเราต่อไปนะครับคราวนี้ก็ต้องอาศัยนักวิจัยพวกเราแหละที่มีข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มที่จะรวบรวมกันเข้ามาแล้วก็มาเข้ามาหาลือกันนะครับเรากำลังคิดระบบพวกนี้อยู่แล้วก็ทำให้อินกรีเดียนต์ของไทยจริงๆเนาะ Made in Thailand จริงๆเนี่ยเป็นอินกรีเดียนต์ที่เป็น positive list นะครับเซฟมันเซฟอะแล้วมันให้เคลมได้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาจดแจ้งขายได้ง่ายๆด้วยเนี่ยเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะพัฒนาตัวระบบนี้ขึ้นมาเราคิดว่าจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศภายในประเทศได้แต่ต้องอาศัยหน่วยงานอื่นๆรอบเครือข่ายนะครับช่วยๆกันนะครับเรื่องนี้ครับมีตัวอย่างอันหนึ่งอย่างตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยจริงๆน้ำมะพร้าวบ้านเราอะไม่จำเป็นต้องทำเขาเรียกว่าทำมาตรฐานอะไรละเพราะว่าเราก็มีเยอะแยะแล้วก็อยู่แล้วแต่วันดีคือดีสมาคมน้ำมะพร้าวเนี่ยก็บอกขอให้ทำมาตรฐานเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นสินค้าที่ส่งออกเยอะว่าส่งออกเยอะเนี่ยปรากฏว่าส่งออกแล้วคุณภาพเขาไม่เชื่อถือเพราะมีมาตรฐานไม่เชื่อถือก็เลยต้องมาให้สำออนเนี่ยทำมาตรฐานน้ำมะพร้าวเพื่อเขาจะได้ส่งออกได้อันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งก็ใช้เวลาหนึ่งเขาก็ยินดีแต่ว่าเขารอได้เหมือนอีกตัวหนึ่งก็อย่างเช่นสารสกัดกันพูเงี้ยกันพูเนี่ยจริงๆโรงงานเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ทำมาตรฐานเพราะอะไรเพราะนำเข้าเยอะเพราะโรงงานเขาต้องการมาตรฐานเพื่อใช้เทสทดสอบว่าสินค้าที่เขานำเข้ามามันดีหรือมีคุณภาพไหมโดยเอาหามาตรฐานสักตัวหนึ่งมันไม่มีมาตรฐานแบบที่อื่นไงคะเขาก็เลยต้องให้เราทำมาตรฐานขึ้นมาเพื่อเอาไปเซิร์ฟกับสินค้าที่เขาซื้อเข้ามาว่ามันมีมาตรฐานมันก็ใช้ในการต่อรองหรือการคุยกันในระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคมาตรฐานเป็นตัวเชื่อมกันระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคทุกฝ่ายได้โดยใช้มาตรฐานฮะอันนี้มีคำถามสำหรับทางพี่ฟราวุฒินะครับคำถามใหม่นอกสคริปต์นะครับกรณีปกติผู้ประกอบการมักจะขอให้อย.ช่วยในการผลักดันเรื่องต่างๆวันนี้อยากถามกลับว่าเพื่อการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้อย.ทำงานแบบ proactive ค่อนข้างมากอย.เองอะ need ความสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ประกอบการในด้านไหนบ้างเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศอย. need อยากจะให้หน่วยงานอื่นๆที่อยู่ด้านข้างสนับสนุนจุดไหนบ้างเพราะผมเชื่อว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันครับอันนี้ถามกลับบ้าง
อยากตอบ คือการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาโดยพวกเราเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือมากเลยนะครับคือในต่างประเทศเนี่ยมันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาลงทุนตั้งแต่ต้นจนจบได้ใช่ไหมครับเรามันไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นเรามีแต่คนย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อตั้งแต่เรื่องการเพาะสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ไหนที่จะได้ตัววัตถุดิบที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีสารสำคัญมากๆปลูกแบบไหนที่ได้มาตรฐานที่ดีเก็บเกี่ยวช่วงไหนที่โอเคการสกัดเทคโนโลยีแบบไหนใช่ไหมครับได้มาฟอร์มูเลชันได้มาทดสอบความเป็นพิษโอ้โหมันมีขั้นตอนเยอะแยะนะครับก่อนที่โปรดักต์หนึ่งมันจะออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดความร่วมมือจริงๆมันเหมือนกับมีคนเปรียบเทียบว่าเป็นซิมโฟนีเนาะคือแบบว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นน่ะเล่นไปมันก็เลอะเทอะมันต้องมีคอนดักเตอร์ที่คอนดักให้ทุกคนมาเล่นในเพลงเดียวกันอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีคนมาคอนดักมันนะครับซึ่งตอนนี้ยังหาใครไม่ได้แต่อย.ยินดีรับตรงนี้ก่อนนะครับคือเวลาเราคุยกับนักวิจัยคุยกับสปอนเซอร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยยังขาดชิ้นนั้นชิ้นนี้บางทีก็ซ้ำซ้อนกันบางทีทำแล้วก็ทำอีกบางทีทำข้ามขั้นตอนใช่ไหมครับเนี่ยครับมันเกิดไม่ฮาร์โมไนซ์กันเนี่ยเราจะต้องมีวงคุยเป็นคอนโซเทียมขึ้นมาแล้วก็ทำโปรดักต์จริงๆจังขึ้นมาสักตัวหนึ่งเอาซึ่งตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ผลักดันให้มันได้ผมเจองานวิจัยอยู่หลายตัวที่ยังค้างอยู่บนหิ้งเลยนิดเดียวเลยนิดเดียวก็ไม่ออกมาสักทีอะไรเงี้ยครับก็พยายามผลักดันให้กลุ่มนั้นอะออกมาสู่ตลาดให้ได้มันเหลืองานวิจัยอีกชิ้น2ชิ้นเท่านั้นนะครับที่เติมเต็มไปแล้วมันจะออกมาสู่ตลาดก็ไปต่อไม่ได้นะครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าวางแพลตฟอร์มร่วมกันวางโรดแมปในการพัฒนาแต่ละชิ้นร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ความคาดหวังนะครับเราทำเรกูเลชันชัดแล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าแก็บมันอยู่ตรงไหนแต่ต้องมาช่วยกันดูว่าจะใครจะเป็นคนเติมฟันหล่อนั่นนะแล้วโปรดักต์นั้นมันก็จะออกมาสู่ท้องตลาดได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ความคาดหวังนะครับคือตอนนี้อย.กำลังอยากจะเชิญชวนมานั่งคุยกันเป็นคอนซัลเทียมนี่มันเป็นเหมือนกับความสามารถของแต่ละส่วนมาร่วมกันแล้วก็ให้โปรดักต์นั้นมันออกมาได้นะมันเป็นการร่วมค้าใช่ไหมครับคือร่วมกันทำเอาความสามารถของแต่ละส่วนมาร่วมกันอยากให้เกิดโมเดลนั้นในประเทศไทยเราไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นที่จะทำในต้นจนจบเนี่ยครับคือสิ่งที่ความอยากเห็นนะขอบคุณมากที่ถามนะค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเลยค่ะเพราะว่าคือทางกรมแพทย์แผนไทยอะค่ะตรงกองส่งเสริมเศรษฐกิจอะค่ะเขาก็จะมีแนวความคิดหลังจากที่เป็น product champion นะคะที่เรามีตัวกระชายดำพลายใบบัวโบกแล้วก็ขมิ้นชันใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มมีตัวใหม่ก็คือฟ้าทลายโจรแล้วก็จะมีคือมะขามป้อมทีนี้แนวความคิดเนี่ยตอนช่วงที่ทำตัวนโยบายกับยุทธศาสตร์สมุนไพรเพื่อที่จะทำยังไงผลักดันให้ product champion เนี่ยมันไปได้จริงอะค่ะเพราะว่าตอนที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยเขาก็แบบเห็นว่าเอ้ยแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะไปได้เพราะว่าดูพื้นฐานเรื่องของงานวิจัยความพร้อมเรื่องของการปลูกทีนี้เขาก็ตั้งกลุ่มเล็กๆอะค่ะก็จะให้แบบภาคเอกชนเนี่ยมาขับเคลื่อนเพราะว่าเหมือนเป็นประธานกลุ่มย่อยเป็นคณะทำงานค่ะทีนี้ของงอนเองเนี่ยก็ได้เรื่องแบบมะขามป้อมก็เลยอยากจะฝากท่านผอ.ค่ะว่าแบบช่วยดูเรื่องมะขามป้อมให้เป็น positive lead เพราะว่าอย่างนี้ฮะในส่วนของตัวมะขามป้อมเองเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามีหลายสายพันธุ์มากเพราะว่ามีตั้งแต่พันธุ์ไทยแล้วก็ของอินเดียที่เข้ามาใช่ไหมคะแล้วตัวนี้พอท้ายสุดเนี่ยทางกรมทางที่เป็นคือชื่อย่อเขาจะเป็นกะปิอะค่ะ KAPI ของเกษตรอะค่ะก็จะแบบว่าในส่วนถ้าในกรณีถ้าเกิดจะคัดเลือกสายพันธุ์ว่าพันธุ์ไหนที่จะให้ตัวสารสำคัญที่ดีมีวิตามินซีสูงแล้วก็สมมุติถ้าในกรณีที่เราจะไปทำเครื่องดื่มเนี่ยเราต้องไปใช้พันธุ์ไอ้ตัวใหญ่ๆนะเพราะว่าฝาดมันน้อยทันนินมันน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนตรงนี้เองเนี่ยอย่างสมมุติถ้าเราไปมองที่อินเดียเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยก็เป็น
พืชมหัศจรรย์สำหรับประเทศเขาเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเขาก็จะเรียกได้ว่าใช้มะขามป้อมหมดแล้วมะขามป้อมที่เรามองเนี่ยเราก็มองว่ามะขามป้อมไปเป็นอาหารก็ได้ไปเป็นเครื่องสำอางก็ได้ไปเป็นยาก็ได้ไปเป็นเสริมอาหารก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันน่าจะหลากหลายทีนี้ในส่วนตรงนี้เราก็เลยตอนช่วงที่เราดูเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องเคลมมาค่ะว่าสมมติในกรณีถ้าจะเป็นมะขามป้อมเคลมเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานเพราะว่ามันเข้ากับกระแสใช่ไหมคะมันจะต้องมีงานวิจัยอะไรบ้างเพราะว่าในคณะทำงานเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานวิจัยที่แบบว่าถ้าเขาไปทำรีวิวลิเทเรเจอร์แล้วไม่มีแล้วบ้านเรายังไม่ได้ทำเขาก็จะได้มาทำเพื่อที่จะเคลมเรื่องนี้แล้วก็รวมไปจนถึงพอดีอาจารย์วีที่อยู่มหิดลเนี่ยก็ทำ positive list เรื่องของตัวคอสเมติกใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงว่าจะไปดูว่าอะไรเป็นเกณฑ์ที่จะเคลมได้ในระดับไหนเพราะว่าเขาจะมีหลายการเคลมนะคะก็จะไปช่วย เติมเต็มว่าอะไรที่มันยังขาดเหมือนอย่างมะขามป้อมเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็น anti aging แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องที่แบบคนอินเดียเนี่ยเราจะพบว่าผมเขาอะเขาจะหาคนหัวล้านยากอะแล้วก็รวมไปจนถึงผมเขาก็จะดกดำมากๆแล้วเขาก็จะใช้มะขามป้อมตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเคลมเรื่องเส้นผมเนี่ยทางท่านผอ.แบบก็จะช่วยแบบถ้าจะเคลมเรื่องเส้นผมต้องแบบมีสารสำคัญตัวนี้หรือสกัดมาด้วยแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะครับค่ะก็ฝากมาขามป้อมนะคะยินดีครับ คือเราเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ก็คือ Herbal Cosmeceutical คือเบสสำอางสมุนไพรซึ่งวันนั้นผมมาร่วมเวทีกับสองสวทชครับได้สื่อสารประเด็นนี้ไปแล้วนะครับว่าเรามี regulation เฉพาะสำหรับ Herbal Cosmeceutical ที่เหมาะสมกับบริบทกับเงื่อนไขทางเทคโนโลยีของประเทศไทยขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะผลักดันตรงนี้ขึ้นมาได้ครับเพียงแต่ว่าในส่วนของโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยคือนอกจากการเซตอัพจากเชิงโพลิซีแล้วเนี่ยทั้งส่วนของส่วนต่างจังหวัดนะผมไปเดินสายกับพี่ๆในทีมงานนะครับก็ได้เห็นความพยายามของในพื้นที่โปรดักต์ที่มาจากภูมิปัญญาในพื้นที่จำนวนเยอะเลยนะครับที่พยายามครับที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นโปรดักต์ที่ใหม่ๆมีนวัตกรรมตรงนี้แหละครับที่เราต้องช่วยกันไปช้อนเขาขึ้นมาแล้วก็ดูโปรเซสแบบนี้แหละครับดูว่ามีโอกาสที่จะไปเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ยังกินแกลบอะไรบ้างของความเข้าใจต่างๆข้อมูลยังไม่พอแล้วเขาช่วยกันเติมเต็มนะครับรวมทั้งถ้าอีกหน่อยก็ทำสารสกัดขึ้นมาครับเป็นกลางน้ำแล้วก็ให้กลางน้ำเนี่ยส่งขายออกไปได้ถ้ามันจะเป็นภาพที่เพิ่มมูลค่าคือสิ่งที่เราจะกำลังคุยกันอยู่นี่คือ value creation ใช่ไหมครับสร้างมูลค่าให้กับเกษตรผลิตผลทางการเกษตรครับทำให้มัน high value มากขึ้นอย่างที่เปียงอ่อนพูดถึงเนี่ยผมว่านี่แหละเป็นยุทธศาสตร์ชาติของจริงนะครับแล้วก็เป็น engine สำคัญนะในการขับเคลื่อนประเทศในยุคต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เรามาถูกทางแล้วล่ะเห็นแต่ว่าปลายน้ำก็ต้องขยับอย่างที่เรากำลังทำเรื่องเคลมเรื่องอะไรกันอยู่กลางน้ำเรื่องมาตรฐานสารสกัดระบบทำสารสกัดก็ต้องมาต้นน้ำเรื่องการปลูกแบบออร์แกนิกอะไรนี้ก็ต้องมาคือต้องมาทั้งหมดทั้งสายครับมันถึงจะไปได้ซึ่งผมเห็นว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานพยายามเข้ามาร่วมกันนะครับแต่ต้องมีคนคอนดักให้มันซินิจิสกันไปด้วยกันได้นี่คือโจทย์ของสังคมไทยนะที่จะต้องทำงานร่วมกันครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำครับแต่ทางอย.รับเป็นคอนดักเตอร์นะครับตะกี้ได้ยินจดไปแล้วระหว่างนี้ก็มีตัวจริงมันควรจะมีตัวจริงนะครับมีคำถามจากทางบ้านมานะครับปัจจุบันการนำสมุนไพรตำรับเช่นตีผลาเบญจกูลยาห้ารากจันทลีลาและตำรับอื่นๆนำมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างอิงสรรพคุณแต่ในปัจจุบันมาตรฐานมักเป็นมาตรฐานสมุนไพรเดียวตามที่กล่าวมาแล้วนะครับทางสบอ.และอย.มีแนวทางอย่างไรที่จะกำหนดมาตรฐานสำหรับสมุนไพรตำรับบ้างครับขออนุญาตนะครับคือทางกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขามีฟาร์มาโคเปียขึ้นมาชิ้นหนึ่งเป็นเภสัชตำรับเป็นรูปแบบของตำรับไม่ได้เป็นสารเดียวนะเขากำลังเริ่มทำแล้วทำได้จำนวนหนึ่งก็ต้องขยายกันไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้เวลาในการที่จะทำเพราะว่าโปรโตคอลในการทำมาตรฐานแต่ละชิ้นนี่ยากจริงๆนะครับใช้เวลาเยอะจริงๆนะครับก็ต้องเข้าใจแล้วลงทุนมากด้วยนะครับก็กำลังทำอยู่ครับทางกรมการแพทย์แผนไทยต้องให้เครดิตทางกรมช่วยตรงนี้เยอะเลยนะครับ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยการให้อนุญาตการขึ้นทะเบียนพิจารณาทะเบียนเนี่ยในส่วนของยาที่เป็นไปตามองค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีวิธีการประเมินเฉพาะของเรานะนะโดยอ้างอิงศาสตร์ความรู้การแพทย์แผนไทยเรามีคณะกรรมการที่มาจากกรมการแพทย์แผนไทยช่วยเราพิจารณาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งแทร็กมันออกมาเป็นแทร็กๆไปแทร็กที่เดินตามยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิมยาแผนไทยยาแผนจีนเราก็มีวิธี approach หรือประเมินเขาอีกแบบนึงยาพัฒนาจากสมุนไพรก็แบบนึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพเวชสำอางสมุนไพรแต่ละแทร็กจะมีrequirement ที่แตกต่างกันหรือวิธีประเมินที่แตกต่างกันผมคิดว่าเรื่องของยาตามสูตรตำรับตามองค์ความรู้เรื่องเดิมไม่ได้ยากนะครับถ้าเป็นไปตามตำรานี่เป๊ะๆเลยนี่เร็วมากนะครับในการให้อนุญาตแล้วเราก็ทำเป็น positive list อยู่หลายรายการมากแล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดของเว็บไซต์ได้นะครับครับก็นำเรียนตอบคำถามครับค่ะก็เรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าบางทีมองว่าสมมติในกรณีที่เป็นจุดแข็งของประเทศนะคะเวลาที่เราทำตัวอะไรเดี่ยวๆอย่างเช่นมะขามป้อมแบบเนี้ยเจ้าตลาดของเขาก็เป็นอินเดียอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วว่าอย่างสมมติเดี่ยวไอ้ตัวใบบัวบกเนี่ยจีนเขาก็ทำเยอะแล้วเขาก็ทำได้ถูกเหมือนกันทีนี้เนี่ยในกรณีที่เรามีตำรับเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนักวิจัยทั้งหลายแหล่นะคะก็ต้องมาลองมองดูค่ะว่าเพราะว่าตำรับเนี่ยมันมีเคล็ดลับที่อยู่ในนั้นอีกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางทีคือประเทศอื่นเขาไม่รู้แต่ว่าเราก็มีใช้กันมานานอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทำวิจัยตำรับชื่อก็เพราะมากเลยวรรณชวีอย่างเงี้ยสำหรับสะเก็ดเงินแบบเนี้ยเอ๊ะแล้วถ้าเกิดแบบสะเก็ดเงินต้านการอักเสบของผิวหนังเนี่ยแล้วเราจะไปใช้ในคอสเมติกเนี่ยจะได้ไหมมันเหมือนกับยาสีฟันที่เป็นปัญจเวทแบบเนี้ยตีผลาไปใส่ในยาสีฟันใครจะไปคิดว่าเอ๊ะตีผลาเนี่ยนะมันรักษาความสมดุลของร่างกายแต่แบบไปใช้ในเครื่องสำอางที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ก็เป็นจุดขายมีสตอรี่ด้วยมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยก็น่าสนใจค่ะเรื่องตำรับยาตำรับนี่มีเสน่ห์มากนะครับเพราะนั้นเจอตำรับลูกแปลกแม่คือแม่น่ะสวยจนลูกจำไม่ได้ลูกแปลกแม่คือแบบเป็นยาสำหรับสตรีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แบบดูมีสตอรี่นะแล้วเราถ้าเรารีแบรนด์เขาใหม่นะครับพัฒนาเพิ่มการควบคุมคุณภาพเขาใหม่ผมว่าไปได้ไกลแล้วก็ขยายสรรพคุณเขาทำการวิจัยเพื่อขยายสรรพคุณเขาแล้วก็ปรับรูปแบบการผลิตกระบวนการผลิตให้มันทันสมัยผมว่าเรามาจากรากของเรานี่แหละแต่ไปให้แข็งแรงมันก็เป็นอีกทิศทางนึงนะครับไม่ใช่ไปแยกส่วนออกมาเป็นเดี่ยวๆแบบนี้คือมันไปได้หลายทิศทางก็ปล่อยให้เจริญไปในทิศทางของเขาแต่ตรงนี้ยังน้อยอยู่ความสนใจในการเอาตำรับเดิมมาขยายสรรพคุณเอามาปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตเอามาควบคุมคุณภาพเนี่ยอยากให้มาสนใจแบบนี้ผมว่าจะเป็นภูมิปัญญาเราจริงๆนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าไอ้จุดนี้นะคะมันเป็นจุดที่เราจะได้รวมตัวกันได้ด้วยค่ะเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างแพทย์แผนไทยหรือภูมิปัญญาไทยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าพวกเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเขาตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะไปเน้นเรื่องอะไรนะสมุนไพรเดียวแล้วก็การวิจัยที่เชิงวิทยาศาสตร์มากเกินไปถ้าเกิดเราแบบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคิดแล้วอันเนี้ยความร่วมมือน่าจะมีกันมากขึ้นค่ะคำถามถัดไปนะครับถ้าต้องการผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดสมุนไพรตัวหนึ่งแต่สมุนไพรตัวนี้ยังไม่เคยมีใครขึ้นทะเบียนทั้งอย.และสมอ.มาก่อนนะครับหรือไม่มีในไทย Herbal Pharmacopoeia แบบนี้จะต้องทำการขึ้นทะเบียนของสารสกัดหรือไม่หรือสามารถขึ้นทะเบียนเป็น Finished Product ได้เลยคะครับคือถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยเขาเรียกกลุ่มสมุนไพรใหม่กลุ่มสมุนไพรใหม่เนี่ยการประเมินเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าจัดหนักนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานดั้งเดิมอ้างอิงว่ามีความปลอดภัยหรือมีประวัติการใช้เป็นอาหารหรือเป็นยามาเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่พาร์ทของความปลอดภัยเลยการทดลองในสัตว์ประวัติการใช้อะไรมีไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งคือการควบคุมคุณภาพนะครับที่ต้องเขาต้องทำขึ้นมาแล้วก็เคลมอีกนะครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรใหม่ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อาจจะยากนิดนึงนะครับต้องใช้เขาเรียกว่าสภาพกำลังที่จะทำข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ต้องมีนักวิจัยเป็นทีมที่จะทำเข้ามานะครับก็ยังต้องคุยกันในรายละเอียดว่าเป็นสมุนไพรตัวไหนเผื่อว่ามันมี history of use เราจะเวฟข้อมูลบางอย่างไปได้อันนี้ต้องคุยกันแล้วเป็นไปตามศาสตร์องค์ความรู้แผนไหนไหม
ช่ไหมครับอันนี้ต้องคุยในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าไม่มีเอี่ยมเลยเนี่ยก็เหมือนยาใหม่ตัวนึงเลยนะครับเพราะเหมือนพืชที่เราไม่เคยใช้มาก่อนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยวันดีคืนดีจะเอามากินเนี่ยโอ้คำถามเยอะมากๆใช่ไหมครับว่าจะกินได้ไหมปริมาณเท่าไหร่กินไปเพื่ออะไรจะคุมคุณภาพมันยังไงมาร์เกอร์ตัวไหนโอ้โหมันเยอะจริงๆนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของมาตรฐานสารสกัดเลยครับมันจงไปอีกไกลนะครับจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจค่ะสำหรับความยากเพราะว่าถ้ากันในกรณีที่มันมีความยากมากแล้วเราเป็นเจ้าตลาดแล้วเราก็เป็นคนแรกแล้วเราก็จะแบบอันนั้นก็ถ้าทำไปได้ถึงนะคะมีทุนแล้วก็มีก็แบบเรียกว่าขายเจ้าเดียวระดับโลกไปเลยค่ะอีกหนึ่งคำถามนะครับที่เตรียมมานะครับขอคำแนะนำนะครับสำหรับแนวทางการนำงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างนะครับหน่วยงานของท่านจะมีส่วนช่วยและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆอย่างไรบ้างขอเรียนถามทางสมอ.ก่อนครับคำว่าจากหิ้งสู่ห้างเนี่ยมันมาจากนายกก็ว่าได้รวมทั้งนวัตกรรมด้วยพอดีกลุ่มของพี่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กำหนดมาตรฐานนวัตกรรมด้วยแล้วก็สมุนไพรด้วยเพราะนั้นคำพูดเนี่ยจะเจอเยอะจากหิ้งสู่ห้างคำว่าจากหิ้งสู่ห้างเนี่ยถ้าดูแล้วตรงกลางมันก็คือตัวสแตนดาร์ดนั่นแหละการที่จะเอาของที่มันอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่มีใครเชื่อถือเลยแล้วเอาบักขายในระดับเป็นแมสคำว่าห้างเนี่ยคือขายเป็นแบบเยอะๆเลยนะคะการขายเยอะๆได้เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าเอาจากหิ้งทุกวันนี้เราถึงพยายามเชิญชวนหรือดึงงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยพยายามที่เอาลงมาดูแล้วก็มาปัดฝุ่นว่ามีอะไรที่มันล้าหลังและมีอะไรที่มันพอจะเติมได้ก็มาเติมแล้วเราก็มาทำให้เป็นมาตรฐานหลังจากที่มันเป็นมาตรฐานแล้วมันก็เป็นตัวกลางนะคะที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่นำไปใช้เพราะการที่ผลิตในลักษณะของการเป็นแมสเนี่ยมันต้องมีสแตนดาร์ดเป็นตัวคุมนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะไปขายในห้างได้มันถึงจะเป็นไซเคิลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่จะเอานวัตกรรมงานวิจัยหรือสมุนไพรใดๆก็ตามนะคะที่คิดค้นกันมาแล้วเนี่ยเอามาขายให้ได้ในเชิงแมสหรือคอมเมอร์เชียลเนี่ยต้องมีมาตรฐานค่ะอันนี้คือถ้าไม่มีก็คือต้องมาคุยกันแล้วก็มาหาทางออกว่าวิธีการจะทำยังไงให้มีมาตรฐานขึ้นมามันก็มีหลักการมีวิธีการแก้อยู่ค่ะในมุมของมาตรฐานนะคะงั้นเชิญทางอย.ครับหน่วยงานของท่านจะมีส่วนช่วยและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆอย่างไรบ้างครับคือด่านสุดท้ายที่ผลิตภัณฑ์จะออกสู่ตลาดได้ก็คือที่อย.ใช่ไหมครับหลักการของเราก็คือมีมาตรฐาน regulatory requirement คือความต้องการเอกสารที่จะ proof อันนี้หลักการทั่วไปนะครับก็คือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่จะ proofที่จะพิสูจน์ประสิทธิภาพคุณภาพความปลอดภัยเราก็มีรายการเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องการตามของประเภทของมันนะครับ เราทำได้ก็คือการวิเคราะห์ให้ว่าคุณยังมีช่องว่างตรงไหนที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกสู่ตลาดเนาะถ้าเราเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นได้ผลิตภัณฑ์ก็ออกสู่ตลาดได้อันนี้คือหน้าที่หลักตอนนี้ของอย.ที่ปรับตัวเองมาเป็น advisorแล้วก็เป็นอินคูเบเตอร์ด้วยนะตอนนี้คือไปแล้วไปไกลแล้วนะครับก็คือนอกจากเราทำเป็นเรกูเลเตอร์สมัยก่อนเราแอดไวเซอร์แล้วว่าเฮ้ยจะผ่านเนี่ยต้องเติมตรงนี้ถึงจะผ่านถึงจะหิ้งลงมาห้างได้นะครับแล้วก็อินคูเบเตอร์คือตอนนี้เรามีศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการส่งเสริมการประกอบการนะครับมีดร.ณัฐพงษ์ช่วยดูแลอยู่เนี่ยท่านก็จะช่วยต่อว่าถ้ามันมีฟันหลอเนี่ยมีช่องว่างเนี่ยจะไปเจอหน่วยงานไหนที่จะมาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้นะครับซึ่งท่านกำลังทำเครือข่ายความร่วมมือตรงนี้อยู่เดี๋ยวเรามี Facebook Live หลายครั้งนะครับครั้งต่อไปในเชิญวินัตยาไปด้วยว่าสมอ.ก็เติมช่องว่างบางจุดได้นะครับที่เกิดปัญหาตรงนี้ต้องให้ช่วยให้สมอ.ช่วยนะครับเราเจอสวก.เราเจอสวทช.เราเจอวว.โอ้เราเจอหลายหน่วยงานมากนะครับขออภัยที่เปิดงานไม่ครบนะครับเราอยากจะให้มาเป็นเครือข่ายแล้วมีแมปปิ้งว่าหน่วยงานไหนจะช่วยท่านได้ตรงไหนพอเราเห็นฟันหลอปุ๊บเราก็เชิญหน่วยงานนั้นมาช่วยอุดช่องว่างนี่คือบทบาทใหม่ของอย.ที่เป็นแอดไวเซอร์แล้วก็อินคูเบเตอร์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรครับอันนี้ก็เห็นด้วยส่วนตัวเลยครับสมัยก่อนเราเจออย.นี่รู้สึกว่าเป็นเรกูเลเตอร์ที่น่ากลัวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เป็นแอดไวเซอร์และอินคูเบเตอร์จริงๆนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงทีนี้ถามผ่านสภาอุตสาหกรรมในคำถามเดิม
ถ้าเราเป็นนักวิจัยเราอยากเอาผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะขึ้นหิ้งเนี่ยแหละไปออกสู่ตลาดหรือถ้าเราเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีอินโนเวชันไม่มีนวัตกรรมทักทีอยากจะหางานวิจัยดีๆไปต่อยอดสู่ตลาดสำหรับบทบาทของสภาอุตสาหกรรมสามารถช่วยที่จะเชื่อมโยงและสนับสนุนกลไกเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับก็ในส่วนตรงนี้นะคะเรื่องของการพยายามที่เอาเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนเพราะว่าในวันที่2เมษายนเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมกลุ่มสมุนไพรเองเนี่ยมีการประชุมประจำปีแล้วก็ได้เรียนเชิญทางสวก.ค่ะซึ่งเป็นผู้ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยไปเผยแพร่ว่ามีงานวิจัยอะไรที่เสร็จแล้วแล้วก็มีศักยภาพเพื่อมาให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เหมือนแบบช้อปปิ้งอย่างนี้เลยอะค่ะว่าอันนี้มีความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดแล้วก็เอาไอ้งานวิจัยพวกนั้นเนี่ยมาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นโปรดักต์ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าจากหิ้งสู่ห้างอะค่ะแล้วก็รวมไปจนถึงมันก็จะมีความเชื่อมโยงที่มีการไปดูงานที่ทางวว.เองเพราะว่าวว.เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานวิจัยที่นอกเหนือจากที่เขามีงานวิจัยเองเนี่ยเขาก็ยังรับโจทย์วิจัยด้วยสำหรับผู้ประกอบการนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาว่าเอ้ย product ของเราเนี่ยมันยังไม่ดีพอหรือว่ามันยังมีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือไปให้โจทย์เขาได้เพื่อที่เขาจะได้ให้นักวิจัยเนี่ยมาพัฒนาให้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะสวทช.เองเนี่ยมีทั้งแบบว่ามีนักวิจัยที่มีความพร้อมนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงการให้ทุนด้วยซ้ำสำหรับในกรณีที่แบบว่าอาจจะออกกันไม่แล้วแต่สัดส่วนนะคะว่า in kind in cash เป็นเท่าไหร่สวทช.ช่วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในส่วนของสวทช.เองเนี่ยเขาก็จะเป็นสายปาร์คใช่ไหมคะก็มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพราะว่าอย่างของบริษัทเองเนี่ยในตอนที่ทำเรื่องของตัวอินกรีเดียนที่เป็นสารสกัดเนี่ยเราก็รู้ว่าจุดอ่อนของเราอะเรื่องของข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใช่ไหมคะเราก็มาให้ทางหน่วยงานของสวทช.เนี่ยดูในเรื่องของ 3D ของเซลล์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลออกมาก็ค่อนข้างดีมากแล้วก็รวมไปจนถึง T cell นะคะก็ให้ทุนสนับสนุนในเรื่องของการทำ clinical test แต่ว่าให้ทางมอนาเลสวนนะคะเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะคะก่อนที่มอนจะเข้ามาทำงานในเรื่องของสภาอุตสาหกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะไปหาที่ไหนแต่พอเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเยอะมากนะคะในการที่จะช่วยในเรื่องของงานวิจัยที่นอกเหนือจากส่วนกลางแล้วอะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยที่อยู่ตามต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นหรือสถาบันราชมงคลหรือราชภัฏเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่จำเป็นต้องเข้าส่วนกลางแต่แบบวิ่งไปหาอาจารย์ก็ได้แล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยดูว่าจะช่วยพัฒนายังไงแล้วก็มาขอทุนเพราะว่าหน่วยสนับสนุนงานวิจัยในตัววช.เองเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ให้ทุนแต่ว่าเขาก็กระจายงานไปว่าเขียนโครงการเข้าไปก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราขอทุนเกี่ยวกับสมุนไพรหรือขอทุนเกี่ยวกับเรื่องเกษตรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องตรงนี้อีกนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าพอไปเป็นคณะกรรมการเราก็จะบอกโอ้โหไม่ใช่เราไม่มีเงินนะคะจริงๆเราก็ยังมีเงินวิจัยที่แบบบางที เขียนขอไปแล้วมันแบบยังเขียนไม่ดีหรือว่ามันไม่ได้ตรงตามเป้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้แบบมีเงินจริงๆก็ต้องเรียกว่ามีเงินเหลือที่น่าจะไปแบบทำอะไรได้อีกเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราอะได้เข้าถึงในส่วนตรงนี้ค่ะก็หลายหน่วยงานเลยที่จะพร้อมสนับสนุนค่ะเสริมนิดนึงคือพี่ว่าคำว่าจากหิ้งสู่ห้างเนี่ยอีกหน่อยมันไม่มีแล้วล่ะ
พราะที่ว่าหิ้งสู่ห้างเนี่ยก็คืองานวิจัยเก่าๆทั้งนั้นแหละที่มันอยู่บนหิ้งแล้วก็เอาลงมาปัดฝุ่นแล้วก็มาขายทำเป็นห้างแล้วปัจจุบันนี้คอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนมันจะไปห้างก่อนแล้วค่อยมาทำวิจัยเพราะนั้นมันจะไม่มีงานอยู่บนหิ้งแน่ๆเพราะว่ามันไปห้างก่อนมันไปห้างก่อนมันรู้แล้วว่าตลาดต้องการอะไรแล้วกลับมาทำวิจัยแล้ววิจัยก็ถึงจะออกขายเพราะนั้นมันจะไม่มีของค้างแล้วในอนาคตนะพี่ว่าเพราะหิ้งสู่ห้างนี่คำนี้เก่ามากนะที่พูดนี่ก็เพราะว่างานวิจัยเก่าๆทั้งนั้นอะที่มันอยู่บนหิ้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนักวิจัยเป็นกรรมการอยู่ในวช.อยู่ในสวทช.เองก็จะเห็นหน้านักวิจัยจะต้องจูงมือผู้ประกอบการไปแล้วทุกคนจะมาพร้อมกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นงานวิจัยจะไม่ใช่เป็นงานวิจัยเดียวๆแล้วมาขอมาขายไม่ใช่แต่เขาจะได้โจทย์มาก่อนว่าไปทำตัวนี้มาแล้วก็ค่อยมาให้เขาเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าจะไม่มีหิ้งแล้วจะลงห้างหมดเลยค่ะมีคำถามสุดท้ายจากทางบ้านนะครับถ้ามีสารสกัดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับแต่เราเอามาทำเป็นนาโนต้องขึ้นทะเบียนใหม่หรือเป็นโนเวอร์ฟู้ดหรือไม่นะครับหรือสามารถจะปรึกษาได้ที่ไหนครับครับใครก็ได้ครับเป็นคือต้องดูรายละเอียดอีกทีเนาะก็คือแต่ว่าเรื่องของการทำเทคโนโลยีนาโนเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องประเมินเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับมันมีมิติอยู่ที่ต้องประเมินนะครับมันไม่ใช่อาหารทั่วไปนะครับหรือว่าใช้ถึงแม้ใช้ภายนอกก็ตามนะครับมันก็ไม่ใช่เหมือนกับโมเลกุลปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีมิติเรื่องความปลอดภัยเติมเข้ามานะครับแล้วก็เคลมเพราะว่านาโนเองก็จะเคลมมากขึ้นนะครับผมคิดว่ามันจะมีเรกูเลชั่นขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับในการกำกับดูแลเป็นการเฉพาะอยู่แล้วแต่เราต้องเปิดให้คำปรึกษาอีกทีนึงแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คงจะมาจากสวทช.นี่แหละที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้คำแนะนำเราด้วยนะครับก็คิดว่าคงต้องดูเป็นรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาทำเป็นนาโนนะครับแล้วมีรายละเอียดเรื่องเคลมอะไรยังไงก็คิดว่ารายละเอียดเยอะพอสมควรครับที่ต้องคุยในหลังไมค์อีกทีนึงครับก็ตอนนี้เราเหลืออีก9นาทีนะครับถ้าแบ่งกันก็ได้ขออนุญาตขอข้อสรุปจากทุกท่านท่านละ3นาทีแล้วกันนะครับเพื่อให้ตรงเวลาเป๊ะนะครับในหัวข้องานเสวนานะครับแนวทางการขอรับรองผลิตภัณฑ์และสารสกัดสมุนไพรขอข้อสรุปข้อเสนอแนะข้อแนะนำจากแต่ละท่านขอเชิญท่านบราบุตรก่อนครับโหลครับในส่วนของภาพรวมเนาะของระบบการรับรองสารสกัดเนี่ยตัวคือกลไกในการรับรองคือการเซตมาตรฐานระบบการรับรองแล้วการใช้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับสมอกับอยก็จะทำงานร่วมกันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้เพียงแต่ว่ามันจะต้องไปแก้อีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสกัดซึ่งอาจจะทุกวันนี้ก็จะมีโซเวนต์อยู่ไม่กี่อย่างที่เราใช้กันหรือเทคโนโลยี CO2ซึ่งมันน่าจะมีเทคโนโลยีอื่นไหมที่จะได้ตัวสารสกัดที่มีคุณภาพและยิวที่สูงขึ้นนะครับสองก็คือเรื่องของต้นทุนในการสกัดซึ่งผมก็ดูจากจีนหรือว่าประเทศคือต้นทุนการสกัดเขาถูกมาเราจะไปแข่งกับเขาได้ไหมถ้าเดินเส้นนี้ผมกำลังคิดว่ามันจะต้องเบี่ยงมาใช้สูตรภัยตำรับของเราหรือเปล่าในการทำเรื่องสารสกัดอย่างเงี้ยนะครับต่อไปคือเรื่องกฎระเบียบของอย.ทำยังไงที่จะต้องให้โรงงานนึงเนี่ยที่จะทำสารสกัดเนี่ยไม่เป็นภาระมากคือณวันนี้โรงงานนึงถ้าจะผลิตสารสกัดเพื่อที่จะไปเซิร์ฟอุตสาหกรรมอาหารเซิร์ฟอุตสาหกรรมของเครื่องสำอางเนี่ยโอเคโชคดีที่เขาไม่รีเควสต์เรื่องใบอนุญาตถ้าอาหารกับเครื่องสำอางนะครับคนที่ทำสารสกัดไปเซิร์ฟอุตสาหกรรมนั้นแต่ถ้ามาทำผิดพันธุ์สมุนไพรทำยาหรือยาเสพติดเนี่ยกฎหมายเขารีควายให้ตัวสารที่เนี้ยที่ต้องมีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่โรงงานหนึ่งที่ผิดสารสกัดและต้องมี2ใบอนุญาตคือใบอนุญาตยาปัจจุบันกับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับอันนี้เรื่อง GMP เราก็พยายามหา GMP ที่สูงที่สุดคือถ้าต้องทำตาม GMP เนี่ยก็ให้ GMP ที่สูงที่สุดนะครับก็จะวางหลักไว้แบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการนะครับแต่ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเนาะว่าการใช้สถานที่ร่วมกันเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดอะไรบ้างที่จะลดการปนเปื้อนต่างๆก็คือต้องไปจัดการเรื่อง regulation ให้อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของ branding ของตัวสารสกัดเนี่ยผมอยากเห็นภาพ
ว่าสารสกัดนี่มีคือมอกก็จะมีข้อกำหนดใช่ไหมครับว่าแสดงฉลากอะไรบ้างใช่ไหมครับเราอยากเห็นแบรนด์มันเป็นชื่อของแบรนด์นะครับขึ้นมาแล้วแบรนด์เนี้ยส่งขายต่างประเทศได้ใช่ไหมครับแล้วก็แพร่หลายในประเทศไทยคนที่เคยใช้ครูดก็เปลี่ยนมาใช้สารสกัดเพราะว่าสารสกัดเป็นจุดตั้งต้นของการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่าครูดอยู่แล้วนะครับอยากเห็นภาพแบบนั้นนะครับกำลังจะเรียนว่าระบบการรับรองในแค่จิ๊กซอตัวเดียวยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องคลิกร่วมกันทำให้อุตสาหกรรมสารสกัดมันแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดเนี่ยจะต้องมีกระทรวงอุตสาหกรรมต้องมาช่วยเยอะเลยนะครับในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ต้องมีเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอดีโชคดีที่นโยบายการชงกัญชาเนี่ยมันทำให้คนมาสนใจทำโรงงานสารสกัดเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะพี่บังอ่อนไม่รู้เห็นภาพไหมว่าคนสนใจอ่ะสมัยก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกนะครับทำโรงงานอ่ะทุกวันนี้ก็มีต่ำสิบนะครับหลักไม่ถึง10โรงอ่ะที่ทำสารสกัดอนาคตผมคิดว่ามีเยอะขึ้นเยอะเลยนะมีคนนำเข้าตัวเครื่องไม้เครื่องมือมามีคนมาถามว่าจะทำยังไงแล้วคิดว่าเขาทำสารสกัดกันชงกันช้าไม่ได้ทำอย่างเดียวหรอกครับอนาคตเขาก็ทำสารสกัดชนิดอื่นๆด้วยก็คิดว่าในไม่นานนี่แหละครับอุตสาหกรรมสารสกัดจะโตขึ้นจะทำยังไงให้คนที่ทำฟินิชโปรดักต์เนี่ยเริ่มหันมาใช้สารสกัดในประเทศแทนที่จะใช้ครูดนะครับแล้วผมก็ต้องไปนั่งคลิกวิธีการเปลี่ยนมันปรับการขึ้นทะเบียนอ่ะก็ต้องปรับให้เขาเปลี่ยนตำรับเปลี่ยนสูตรอะไรได้รวดเร็วมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย.ต้องทำต่อนะครับก็เป็นภาพรวมเนาะของการขับเคลื่อนกลางน้ำถ้ากลางน้ำแข็งแรงเป็นจุดขานงัดที่ดีทำน้อยได้เยอะผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นสร้างเศรษฐกิจได้แข็งแรงมากขึ้นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ย้ำว่าสำคัญจริงๆถ้าเราทำตรงนี้ได้จะไปได้อีกไกลครับขอบคุณครับขอเชิญทางคุณนัทยาครับในส่วนของสมอเองสมอต้องบอกว่าสมุนไพรกับสมอเนี่ยเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานสมอเพิ่งมีการทำมาตรฐานสมุนไพรเมื่อปี60นี่เองการขับเคลื่อนหรือการเกิดมาตรฐานตัวเนี้ยยังเหมือนอยู่ขั้นเริ่มต้นก็ว่าได้นะคะนี่ปกติมาตรฐานมันจะอยู่ที่ประมาณ5ปีพอ5ปีมันก็จะมีการรีวิวนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเกิดมาตรฐานไปแล้วเนี่ยพอ5ปีเราก็จะมารีวิวกันโชคดีว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ภาครัฐเนี่ยเวลามองภาพรวมไม่ได้มองไซโลไม่ได้ของใครของมันเพราะฉะนั้นมันเป็นความโชคดีมากๆที่ผู้ประกอบการจะมาทำสารสกัดหรือทำอะไรในยุคนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการจับมือกันทำกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์ทุกคนจะมองภาพแม้กระทั่งกระทรวงเกษตรต้นน้ำเองเพราะนั้นพี่เชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยตัวสมุนไพรเนี่ยต้องขับเคลื่อนแน่ๆแล้วมันจะต้องขับเคลื่อนเป็นแบบขบวนเป็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกแล้วการหย่อนการอะไรที่มันเคยสตริกเคยอะไรมันก็ดูอย่างฟังวันนี้จะเห็นได้ว่าอย.หรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วนะคะมันไม่ใช่แบบสมัยก่อนนะมอก.ก็เหมือนกันทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนไปด้วยกันมีแต่จะช่วยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันเรียกว่ากลับมาดูในบ้านเราเองนะคะแล้วก็พยายามที่หันมาใช้สิ่งที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดแล้วช่วยเหลือกันภาคอุตสาหกรรมก็หันมาใช้ของสิ่งที่อยู่ในบ้านเราหรือถ้าบ้านเรายังมีปัญหาอะไรเราก็อาจจะต้องมาลงดูว่าอุตสาหกรรมรายผู้ประกอบการรายเล็กต้องช่วยอะไรอะไรใหญ่ช่วยอะไรขาดอะไรก็มาเติมเต็มกันพี่ว่าการขับเคลื่อนมันก็จะไปได้แน่ๆนะคะส่วนมาตรฐานเองก็คงต้องรีวิวแล้วก็ตามไปเรื่อยๆกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าค่ะขอบคุณครับสุดท้ายเลยครับปิดครับเชิญคุณบางออนครับค่ะก็จริงๆแล้วต้องเรียกได้ว่าต้องขอบคุณท่านผู้ทรงวินิจนะคะแล้วก็ทีมงานคงคิดว่าน่าจะอีกหลายๆท่านน่ะที่จะทำให้เกิดตัวพ.ร.บ.สมุนไพรขึ้นมานะคะเพราะว่าต้องถือว่าเป็นการมองการไกลที่คิดว่าถูกทิศทางเพราะว่าเราจะเห็นว่าแนวโน้มของโลกเนี่ยมันก็มาทิศทางเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรสุขภาพความงามนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเพิ่งเริ่มอะไรใหม่ๆอะค่ะเพราะว่านี่บางคนก็อาจจะบอกว่านี่เราเริ่มมาก็จะ5ปีแล้วแต่ก็มันเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วสมัยก่อนอย่างที่คุณณัฐยาว่าเราการทำงานที่เป็นไซโลแล้วเราเริ่มที่จะบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำก็ต้องเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆนะคะถึงจะเกิดภาพนี้ได้ก็
อย่าพึ่งท้อแล้วก็อย่าพึ่งแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันจะมีมาตรฐานอะไรมาเยอะแยะอันนั้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำใบอนุญาตก็ต้องมี2ใบอันนั้นจะได้หรือเปล่าก็คืออ่าใช่ใช่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคือทุกๆครั้งที่เริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันยากอะค่ะแต่ถ้าเราแบบเห็นร่วมกันแล้วว่าทิศทางนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราช่วยเหลือกันเนี่ยก็ไปได้แน่นอนค่ะแล้วก็อันนึงนะคะก็ฝากไว้อะค่ะว่าคือความยั่งยืนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวมาตรฐานคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยเราผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่นะคะก็เป็นกำลังใจตัวเล็กๆน้อยๆกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบพัฒนาค่ะมันถึงจะเติบโตไปได้แล้วก็ยั่งยืนแน่นอนค่ะครับขอบคุณครับหมดเวลาพอดีเป๊ะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณนะครับท่านเภสัชกรวราวุฒิเสริมสินสิรินะครับคุณนาตยาศรีทับทิมนะครับแล้วก็ดร.บังออนเกียรติธนากรนะครับสุดท้ายผมดร.สิทธิชัยแดงประเสริฐขอขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้แล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พวกเรารับฟังในวันนี้ค่ะและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานเสวนาทุกท่านนะคะที่มีความสนใจเข้าร่วมงานเสวนาที่จัดขึ้นค่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้ค่ะขอความอนุเคราะห์ทุกท่านนะคะร่วมตอบแบบสอบถามของการจัดงานจำนวน2ฉบับนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาคุณภาพการวิจัยต่อไปค่ะโดยท่านสามารถสแกนที่ QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบประเมินของภาพรวมของสวทช.แล้วก็ทางขวามือนะคะจะเป็นแบบประเมินของเซกชันค่ะโดยทางทีมงานนะคะจะขออนุญาตเปิดค้างแบบประเมินไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็หากงานที่จัดขึ้นในวันนี้มีข้อตกบกพร่องประการใดคณะผู้จัดทำก็ต้องขออภัยมาอย่างยิ่งนะคะระหวังว่ากิจกรรมที่ครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดยสวทช.จะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกท่านเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้ขออนุญาตปิดเซสชันสำหรับการเสวนาและขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ